ก็สวัสดีนะครับว่าที่นักเรียนม .3 ม .4 ทุกคนนะครับนะก็สวัสดีทุกคนนะครับนะแล้วคนอื่นที่ไม่ใช่เป็นนักเรียนด้วยละกันนะครับเป็นคนที่เข้ามาดูที่เป็น FC ของเพจอาจารย์แก๊ปอยู่นะตอนนี้นะครับก็สวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีครับขออนุญาตทักทายสมาชิกนิดนึงนะฮะหลายๆคนก็เข้ามาแล้วนะครับสวัสดีทุกคนนะครับนะหลายๆคนก็เป็นคุณครูบ้างนะครับเป็นนักเรียนบ้างนะฮะเข้ามาในวันนี้วันนี้เป็นโอเน็ตม .3 ครับเสียงอาจารย์จะไม่ค่อยดีเลยนะบรรยายมา 3-4 วันติดแล้วนะครับก็อยากพวกเราได้มากที่สุดแล้วกันมันเป็นโค้งสุดท้ายแล้วของโอเน็ตนะครับโอเน็ตม .3 ให้เวลาในการทำข้อสอบเรา1ชั่วโมงครึ่งมีจำนวนทั้งหมด20ข้อนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำให้ได้นะฮะมันมีเวลาเยอะในแต่ละข้อมันมีเวลาเยอะเพราะนั้นน้องๆหนูๆคนไหนที่อาจจะคำนวณเลขไม่แม่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับก็สามารถได้คะแนนจากภาคตรงนี้ได้นะฮะวันนี้ขออนุญาตเริ่มต้นเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครที่ไม่ใช่คุณครูคณิตศาสตร์ใครที่ไม่ใช่น้องๆหนูๆม .3 นะครับแชร์ให้เพื่อนๆได้นะครับใครที่จะสอบโอเน็ตแชร์ให้เพื่อนๆนะครับแชร์ให้พี่ๆแชร์ให้น้องๆนะครับนะวันนี้อาจารย์แก๊ปก็มาเจอพวกเราไวนิดนึงเพราะว่าโอเน็ตม .3 เนี่ยมันเนื้อหาเยอะนะครับแล้วมันมีจำนวนข้อที่มากกว่าป .6 ด้วยอาจารย์ก็เลยจะต้องมีเวลาเพิ่มขึ้นนะครับนะวันนี้ก็อยู่กับอาจารย์แก๊ปเช่นเคยนะครับคนเดิมๆไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับมาสนุกกับคณิตศาสตร์กับอาจารย์แก๊ปกันนะครับการติววันนี้วิธีการทำอาจจะไม่ได้คำนวณแบบตรงๆเป๊ะๆนะครับเพราะนั้นน้องๆใครที่คำนวณไม่ทันไม่เป็นไรอาจารย์ไม่ลบคลิปนะครับอาจารย์จะส่งอาจารย์ไม่ลบคลิปอ่ะน้องแชร์เก็บไว้เลยนะครับอาจารย์ก็จะบรรยายไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับนะข้อที่1 นะครับขออนุญาตเริ่มต้นเลยนะ27เท่ากับ3กำลัง x และ 0.00025 เท่ากับ 2.5 คูณกับ10ยกกำลัง y แล้วโจทย์ถามว่า x บวก y มีค่าเท่าไหร่สิ่งพวกเราต้องดูนะครับโจทย์ถาม x บวก y ประเด็นต่อไปนี้นะครับน้องต้องรู้ x มันอยู่ไหน y มันอยู่ไหนนะครับหนูๆจะถึงทำข้อสอบได้นะครับ x อยู่ไหนฮะ x อยู่ที่เลขชี้หลังครับนี่ x อยู่ที่เลขชี้หลังแล้ว y อยู่ไหนก็อยู่ที่เลขชี้หลังเหมือนกันแสดงว่าถ้าพวกเราอยากได้ x กับ y มาบวกกันเนี่ยสิ่งที่พวกเราจะต้องทำให้ได้นะครับคือจะต้องแก้หา x กับ y มาได้แต่ประเด็นก็คือ x กับ y เนี่ยมันอยู่ในรูปของอะไรครับ x กับ y เนี่ยมันอยู่ในรูปของเลขยกกำลังคำถามคือพวกเราจำเลขยกกำลังได้หรือเปล่านะครับการแก้สมการเลขยกกำลังน้องจำได้หรือเปล่าถ้าน้องจำได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะนั้นสมการการแก้สมการเลขยกกำลังเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะครับขั้นตอนแรกคือต้องทำฐานให้เท่ากันอาจารย์ขออนุญาตไม่เขียนนะจะต้องทำฐานให้เท่ากันนะครับเพราะนั้นก้อนแรกนะครับพวกเราจะทำฐานได้เท่ากันเนี่ยพวกเราเห็น27ใช่ไหมครับบางคนเห็นแล้วเนี่ยบางคนทำได้แล้วนะฮะ27เนี่ยมันคือ3ยกกำลัง3เพราะนั้นถ้าเราเปลี่ยน27มันเป็น3กำลัง3ทางขวาพวกเราไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยทางขวามันก็คือ3ยกกำลัง x เพราะนั้นหลักการแก้สมการที่เป็นเลขยกกำลังเนี่ยนะครับในม.ต้นของเราเนี่ยน้องก็ต้องโฟกัสที่ฐานนะครับหัวใจสำคัญเขียนตรงนี้ไว้เลยนะครับคือฐานเพราะนั้นพอหนูทำฐานได้เท่ากันแล้วเนี่ยเอาเลขชี้หลังมาเท่ากันได้เลยเห็นไหมฮะนี่ฮะฐานเท่ากันแล้วเพราะนั้นน้องจับเลขชี้หลังมาเท่ากันเลยพวกเราจะได้ว่า x เท่ากับ3เลยสรุปได้เลยครับเพราะฉะนั้น x ของเรามีค่าเท่ากับ3เห็นไหมไม่ยากพวกเราได้ x มาแล้วเห็นไหมครับนี่คือหลักการการแก้สมการที่น้องอยากได้เลขยกกำลังนะครับอยากได้ x ของมันนะ x มันอยู่ในรูปของเลขยกกำลังจะทำยังไงนะฮะหลายคนก็เพิ่งเข้ามานะครับนะก็สวัสดีทุกคนนะครับนะสวัสดีที่เข้ามานะครับทยอยเข้ามาแล้วอาจารย์ไม่รอนะขออนุญาตไม่รอนะยาวๆไปนะครับต่อไปครับพอน้องได้ x แล้วก็ต้องดู y อยู่ที่ไหน y อยู่นี่ฮะทางขวามือก็อยู่ในรูปของเลขยกกำลังเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องโฟกัสคือทำฐานให้เท่ากันบางคนเริ่มเห็นแล้วพอข้อนี้แล้วหนูจะทำยังไงมันต้องทำให้เท่ากันให้ได้นะเพราะนั้นเรื่องการเลขยกกำลังนี้นะครับในการสอบโอเน็ตพวกเราจะต้องทำให้ได้นะมันออกทุกปีอยู่แล้วม .3 เนี่ยพวกเรามันออกทุกปีอยู่แล้วเพราะนั้นสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญคือฐานนี่เห็นไหมอาจารย์เขียนไว้ให้แล้วคือฐาน
ถ้าน้องมองไม่ออกจะต้องทำให้ได้ยังไงต้องทำให้ได้อันดับแรกอาจารย์จะไปช้าๆแล้วกันน้องเห็นสมการตัวนี้ยาวๆตรงนี้นะครับ2.5 มันคูณอยู่แล้วก็โยกไปหารนะครับเพราะนั้นทางฝั่งซ้ายพวกเราจะได้เป็น 0.0025 หารด้วยเดี๋ยวเขียนเศษส่วนดีๆหน่อยหารด้วย 2.5 2.5 เท่ากับ10ยกกำลัง y ตรงนี้พวกเราทันไหมครับทางขวาแค่โยกจาก 2.5 จากคูณอยู่ย้ายไปหารพวกเราอาจจะยังมองไม่ออกว่ามันจะเท่ากันได้ยังไงนะครับแต่เราก็จะต้องมองให้ได้ว่ายังไงต้องทำให้เท่ากันทางด้านขวาพวกเราเห็น10ยกกำลัง y ฐานเป็น10แสดงทางด้านซ้ายนี้พวกเราจะต้องทำให้ฐานเป็น10เหมือนกันคำถามคือทำยังไงนะครับคำถามคือทำยังไงนะเริ่มต้นเลยครับเพราะนั้นน้องๆหนูๆที่ใครฝึกอยู่นะครับกำลังฝึกนะอาจารย์เชื่อว่าคุณครูในห้องเรียนพวกเราเนี่ยติวให้พวกเรามาแล้วแหละนะครับที่โรงเรียนก็ติวมาให้บ้างแล้วเพราะนั้นเราต้องแม่นในการทำฐานให้เท่ากันนะครับพวกเราเห็น 0.0025 หารด้วย 2.5 ตรงนี้การหารทศนิยมต้องเป็นต้องทำตัวส่วนให้มันเป็นจำนวนเต็มก่อนเพราะนั้นตรงนี้พวกเราเห็น 2.5 อาจารย์ไม่รอเลยอาจารย์เอา10คูณทั้งบนทั้งล่างเลยเพราะนั้นถ้าอาจารย์เอา10คูณบนนะครับ10คูณล่างเกิดอะไรขึ้นครับ10คูณบน10คูณล่างเกิดอะไรขึ้นข้างบนพวกเราจะเป็น 0.00 เลื่อนทศนิยมเข้ามาตำแหน่งหนึ่ง 2.5 หารด้วยข้างล่าง 2.5 คูณ10เราจะได้เป็น25ตรงนี้ขออนุญาตเขียน10ดีๆนะนี่เลข10นะครับนะนี่เลข10นะครับคูณ10ทั้งบนทั้งล่างเพราะนั้นหลักการหารทศนิยมต้องเป็นนะอันนี้เรียนตั้งแต่ประถมแล้วต้องเป็นนะครับเพราะน้องนี้น้องจะง่ายแล้วเอา25ไปตัด 0.0025 นะครับเราตัดเลยหนูจะเอา5ตัดบนตัดล่างเอา7ตัดเอา25ตัดบนตัดล่างแล้วแต่ได้หมดนะครับตัดเลย25 1 25ตรงนี้ตัดไม่ได้ใส่0จุดไว้ใส่0ไว้25ไปตัด2ไม่ได้0ครั้ง1แสดงว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้เป็นเขาจะเขียนซ้ำนะ 0.001 เท่ากับ10ยกกำลัง y เขาจะไปช้าๆนะครับนะพอมีนักเรียนเข้ามาดูด้วยหลายคนเป็นครูที่เข้ามาดูนะครับแชร์ให้นักเรียนพวกเราดูนะครับเราจะสอบโอเน็ตอยู่อาทิตย์หน้าแล้วนะเตรียมพร้อมเด็กให้เราเด็กของเราเนี่ยให้แม่นที่สุดนะครับให้เวลาว่างเขาอย่างตอนเย็นเงี้ยเขาว่างๆแชร์เขาดูเลยนะครับแท็กเขาไปเลยนะครับเด็กๆก็แท็กไปเลยนะครับเขาเล่น Facebook อยู่ตลอดอยู่แล้วนะต่อมาเราจะได้เป็น 0.001 บางคนบอกแล้วหนูจะทำให้ฐานมันเท่ากันได้ไงอ่ะฝั่งขวามันก็เป็น10ฝั่งซ้ายก็เป็นทศนิยมทุกคนครับถ้าเรามองออกแล้วฝึกดีๆพอนะครับตัว 0.001 เนี่ย 0.001 เนี่ยแถวบ้านเรามันคืออะไรครับแถวบ้านเรามันคือ1ส่วน04ตัวใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่แถวบ้านเรามันคือ1ส่วน04ตัวแล้วไงต่อ1ส่วน04ตัวเนี่ยมันคือ1ส่วน10ยกกำลัง4ใช่ไม่ใช่อันนี้แอบทดข้างนอกนะปากกาแดงนี่แอบทดข้างนอกนะใช่มั้ยแล้วไงต่อเราต้องการให้มันเป็น10เราไม่ต้องการเศษ1ส่วน10สมบัติเลขย่อมลังถ้าตัวส่วนมันเป็นเลขย่อมลังเราสามารถกลับเศษส่วนได้เพราะนั้น10กำลัง4อยู่ข้างล่างถ้ามันขึ้นไปข้างบนมันจะกลายเป็นอะไรครับ10ยกกำลังลบ4ซึ่งไม่ได้ยากเลยเห็นไหมจริงๆพวกนี้คิดในใจได้นะครับเพราะนั้นสุดท้ายทางซ้ายต้องจะเป็น10ยกกำลังลบ4มีค่าเท่ากับ10ยกกำลัง yเพราะนั้นพอถึงตรงนี้นี่อาจารย์แทบหมดหน้าที่อาจารย์แล้วนะพวกเราต้องทำเองแล้วนะตรงนี้ฐานเท่ากันยังทุกคนฐานเท่ากันแล้วถึงว่าสวัสดีสรัญญาจ้าสวัสดีอนัทโอ้เพิ่งดูอันนี้เพิ่งดูไอ้จอนี้นะครับนะสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาอาจจะทักทายช้านิดหนึ่งนะเพราะนั้นสุดท้ายเราฐานเท่ากันแล้วจำได้ไหมฐานเท่ากันเอาเลขชิมลังมาเท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็นy ของเราเขาจะเขียนข้างบนนิดนึงเพราะนั้น y ของเราก็จะมีค่าเท่ากับลบ4ได้ x แล้วได้ y แล้วเห็นไหมครับโจทย์ถามอะไรโจทย์ถาม x บวก y ไม่อยากร้องไห้ x บวก y ของเรามีค่าเท่ากับอะไรเนี่ย3บวกกับลบ4มีค่าเท่ากับลบ1
วันนี้ถ้าอาจารย์คิดเลขผิดช่วยกันทักท้วงด้วยนะครับนะเพราะสปอตไลท์เต็มไปหมดเลยนะครับตานี่ก็จะฟางๆนิดหนึ่งนะครับนะอ่ะพอน้องได้ x บวก y เท่ากับลบหนึ่งแล้วฝนเลยนะฮะฝนเลยลบหนึ่งฝนฟับเลยเพราะนั้นใครที่อยู่ตอนนี้ใครที่กำลังจะสอบโอเน็ตนะครับอาจารย์ไม่ได้ให้จำวิธีทำแต่อาจารย์ให้จำหลักการนะครับหลักการของการแก้สมการเลขยกกำลังหนูจะแก้ยังไงคือทำฐานให้เท่ากันหัวใจสำคัญมีแค่นี้แค่เดียวเองนี่ฮะหัวใจเดียวเองครับวันสอบคนออกข้อสอบเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับก็โยกเลขไปเรื่อยๆนะครับน้องต้องทำมาฐานให้เท่ากันนี่คือสิ่งที่เราต้องโฟกัสนะครับในการสอบโอเน็ตคือการแก้สมการเลขยกกำลังนะอ่ะต่อไปข้อที่2ไม่ไหวนะไม่ไหวไปนะครับนะฮะอาจารย์จะไปช้าๆพยายามไปให้ช้าแล้วนะฮะอ่ะต่อไปข้อที่2ครับเขาให้รากที่3ของ a มีค่าเท่ากับ16ก็ไม่ได้แปลกอะไรเขาให้รากที่3สมบัติเลขยกกำลังสมบัติรากนะครับสมบัติจำนวนจริงหนูต้องรู้จักทั้งหมดในการสอบนะฮะต่อมารากที่2ที่เป็นบวกของ a เท่ากับข้อใดมาดูครับโจทย์ถามอะไรเอาที่โจทย์ถามก่อนดีกว่าโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามรากที่2ที่เป็นบวกของ a แสดงว่าโจทย์ถาม root a นี่คือสิ่งที่โจทย์ถามตรงนี้ครับรอไว้เฉยๆนะฮะรอไว้เฉยๆแต่น้องมีอะไรครับรากที่3ของ a เท่ากับ16นี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นะถ้าน้องฝึกมาดีพอนะครับหนูเห็นรากที่3แต่หนูไม่ต้องการแต่หนูต้องการรากที่เท่าไหร่ครับหนูต้องการรากที่2นะฮะหนูต้องการรากที่2คำถามคือจะทำยังไงหนูต้องกำจัดรากที่3ออกก่อนตรงไหนเอ่ยอาจารย์นี่ฮะนี่ครับเห็นที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองไหมหนูต้องกำจัดออกก่อนครับโดยการทำไงดีโดยการทำไงดีถ้าน้องอยากกำจัดรากที่2ต้องการยกต้องยกกำลัง2ข้างอันนี้รากที่3ต้องยกกำลัง3ทั้ง2ข้างแสดงว่าด้านซ้ายพวกเราจะเป็นตรงนี้รากที่3ของ a เท่ากับ16ตรงนี้ทันไหมครับใครตอบไม่ทันอาจารย์ตีตายเลยนะครับนะแค่ลอกโจทย์ลงมานะครับนะบางคนบอกไม่ทันค่ะอาจารย์ครับแค่ลอกโจทย์ลงมานะครับต้องทันนะอันนี้ยังทันอยู่นะเราจะกำจัดรากที่3เราต้องยกกำลัง3ทั้ง2ข้างแบบนี้นี่คือหลักการเลยครับหลักการเลยต้องการอะไรยกอันนั้นออกนะครับเพราะนั้นเหมือนน้องต้องการรูทหายนะฮะตอนที่ทำข้อสอบน้องทำรูทหายต้องยกกำลัง2รูทจึงได้หายเป็นอย่างนี้นะครับไอเดียเดียวกันนะครับถ้าหนูมีรากที่3หนูต้องยกกำลัง3ทั้ง2ข้างบางคนเริ่มกังวลแล้วอาจารย์หนูจะยกกำลัง3ยังไงเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวค่อยยกใจเย็นเดี๋ยวค่อยยกนะครับต่อไปทางซ้ายตรงนี้เห็นไหมครับมันจะหายไปสุดท้ายพวกเราจะเหลือ a ตัวเดียวนะครับเพราะนั้น a ของเรามีค่าเท่ากับ16ยกกำลัง3ใจเย็นโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามรูท a เราก็ใส่รูททั้ง2ข้างเลย16กำลัง3แค่นั้นเองจริงๆไม่ได้ยากอะไรเลยเห็นป่ะเพราะนั้นถ้าพวกเรารู้หลักการเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวจันขอเขียนทางซ้ายต่อไอ้ทางขวาต่อนะครับต่อมาจะได้คำตอบแล้วจะได้คำตอบแล้วรูท a ครับบางคนบอกรูทหนูเคยถอดมาแล้วรูท2ตัวออกมาได้1ตัวอาจารย์เขียนช้าๆใจเย็นแล้วกันนะครับรูท a ตรงนี้เนี่ยพักไว้นิ่งๆพวกเรามาดูสังเกตทางด้านขวาครับ16กำลัง3อาจารย์ก็ไม่รู้หรอกว่ามาได้เท่าไหร่แต่16กำลัง3เนี่ยมันคือ16คูณกันกี่ตัวคูณกันกี่ตัว3ตัวนะครับ16กำลัง3คือ16คูณกัน3ตัวคุณถามแล้วไงอาจารย์สมบัติรูทจำได้ไหม2ตัวเอาออกมาได้นอกรูทได้ตัวหนึ่ง2ตัวเอาออกมานอกรูทได้ตัวหนึ่งแสดงว่าทางด้านซ้ายรูท A พวกเราพักไว้นิ่งๆ12ตัวออกมาได้ตัวหนึ่ง2ตัวออกมาได้ตัวหนึ่งแสดงว่าหนูดึง16ออกมาได้ตัวหนึ่งข้างในพวกเราจะเหลือ16ตัวหนึ่งทันไหมครับรูทธรรมดาเลยไม่ต้องยกกำลังอะไรมากมายที่เหลือพวกเราคิดเลขดีๆตรงนี้โอ้อยากร้องไห้เลยไหมตรงนี้รูท16เราถอดได้เท่าไหร่ครับได้4แสดงว่าเพราะฉะนั้นรูท A ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ16คูณ4
แค่ทำตามสเต็ปลงมาเห็นไหมโจทย์ให้อะไรมาไม่รู้นะครับวันสอบนี่เขาจะให้แบบนี้มาให้แบบไม่ใช่อย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะเปลี่ยนโจทย์ไปเรื่อยนะครับอันนี้ข้อสอบปีล่าสุดนะครับแล้วข้อสอบรอบนี้เนี่ยน้องก็จะเจอแบบนี้แหละนะครับเขาจะให้ยังไงมาไม่รู้อ่ะแต่น้องต้องไปจัดให้ได้สิ่งที่โจทย์ต้องการหนูต้องเล็งไว้ด้วยต้องเล็งไว้ด้วยว่าโจทย์ต้องการอะไรเราจะได้ไปถูกเดินตามทางถูกนะครับเพราะนั้นตรงนี้พวกเราคิดเลขมาจบแล้ว16คูณ4 64 24คำตอบข้อนี้ได้64คำตอบลงท้ายด้วย4มีช้อยอยู่ข้อเดียวฝนช้อยข้อที่4เลยฟับเลยจบเพราะนั้นอาจารย์เชื่อว่าเรามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะสอบอยู่วันเสาร์อาทิตย์นี้แล้วเนาะนะฮะอาจารย์เชื่อว่าพวกเราก็เตรียมตัวบ้างแล้วแหละนะครับแต่เราจะต้องดูนะครับดูว่าโจทย์ให้อะไรโจทย์ถามอะไรตั้งธงไว้เราจะได้เดินไปถูกนะโอเคนะต่อไปข้อที่3เราจะพยายามไปไวนิดนึงนะครับนะเพราะจำนวนข้อมันเยอะด้วยนะฮะอันนี้เห็นไหมฮะเนี่ยสมบัติจำนวนจริงเนี่ยนะครับพอมาเป็นเกี่ยวกับสมบัติเลขยกกำลังเนี่ยน้องยังต้องทำให้เป็นเลยอย่างเงี้ยง่ายเลยอย่างนี้นะครับนะน้องเอาช้าๆก่อนละกันทางซ้ายมันมีทางซ้ายกับทางขวาลบกันอยู่หารกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันแต่ตัวฐานจะต้องทำไงก่อนครับตัวฐานจะต้องเท่ากันก่อนเพราะนั้นอาจารย์ขออนุญาตเปลี่ยนทางนี้เลยฟับมาทางนี้เลยครับ4อาจารย์เปลี่ยนเป็น2กำลัง2แล้วซ้อนกำลัง5อันนี้ทุกคนทันไหมครับไม่ยากนะ2กำลัง2แล้วซ้อนกำลัง5นี่ใครเข้ามานะครับใครที่อยากทำตามนะน้องหยิบกระดาษขึ้นมาไม่ต้องลอกโจทย์นะครับหยิบขึ้นมาแล้วมาทดพร้อมกันนะทำไปพร้อมๆกันแล้วมาตรวจคำตอบนะครับไม่ต้องลอกโจทย์นะทำไปพร้อมๆกันเพราะว่าอาจารย์ก็บรรยายข้อเหนือค่อนข้างนานเหมือนกันน้องหลายๆคนเปิดทดเสร็จแล้วด้วยตอบเข้ามาได้เลยครับนะตอบเข้ามาได้เลยวันนี้เรามาคุยกันนะครับบางคนอาจจะตอบผิดตอบถูกนะแล้วอาจารย์เพจอาจารย์บอกเลยว่าคนตอบผิดตอบถูกอะนะอาจารย์ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะครับตอบมาจะได้รู้ว่าพวกเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะครับนะสวัสดีพัทรวดีนะครับสวัสดีนะครับและสวัสดีหลายคนที่เข้ามามันไม่ขึ้นชื่อนะครับนะก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับนะต่อไปตัวส่วนครับ2กำลัง2พักไว้นิ่งๆครับลบกับทางด้านขวาน้องเห็นด้านขวาไหมครับมันคือลบ3กำลัง2อาจารย์เขียนตรงนี้ให้ดูดีกว่านะฮะลบ3กำลัง2เนี่ยจริงๆกำลัง2เนี่ยมันเป็นบวกอยู่แล้วเพราะนั้นลบ3กำลัง2น้องจะได้9นะครับ9มันก็คือ3กำลัง2แล้วเพราะนั้นพูดภาษาชาวบ้านนะครับพูดภาษาชาวบ้าน3กำลัง2กับลบ3กำลัง2เนี่ยมันเท่ากันบางคนบอกทำไมต้องพูดด้วยอาจารย์นี่ไงเห็นป่าวเราต้องการให้มันเป็นเลข3เราไม่ต้องการให้มันเป็นเลขลบ3นะนี่คืออยากให้ไอเดียภาพไว้อย่างนี้นะครับเพราะมันเป็นยกกำลังคู่จะเขียนบวกเป็นหรือลบแล้วแต่เลยนะครับทางขวาจะได้เป็น3กำลัง2หารด้วย3กำลังลบ2คำนวณเลยนะตรงนี้จะกลายเป็น2กำลัง10นะครับฐานะเลขชี้กำลังเนี่ยนะครับสอนกันเอาเลขชี้กำลังมาคูณกันนะครับ5คูณ2ได้10ต่อไป2กำลัง2ลบทางด้านนี้หารกันหารกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันเพราะฉะนั้นถ้าทำช้าๆพวกเราจะได้เป็น3ยกกำลัง2ลบกับลบ2ฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันทางนี้ก็เหมือนกันครับตรงนี้เนี่ยฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันตรงนี้ได้2กำลัง8คนบอกมาจากไหนอาจารย์ก็10ลบ2นะครับนะไม่ไวไปนะ10ลบ2แล้วมันได้8ตรงนี้ออกมานะครับต่อไปลบกับ2ลบลบ2ตรงนี้ใหญ่พลาดน้องๆหนูๆใหญ่พลาดเลยนะครับ3ลบลบ2มันจะเป็นเสาอะไร3กำลัง2ลบลบ2เนี่ยนะครับมันจะกลายเป็น2บวก2นะครับ2บวก2พวกเราจะได้4ตรงนี้เป็น3กำลัง4เห็นไหมที่เหลือก็มายกกำลังแล้วครับไม่ยาก2กำลัง8ภาษาชาวบ้านคือ2คูณ8ตัวนะครับ2คูณ8ตัวไปคูณมาถ้าใครไม่แม่นเนี่ยยกมา8นิ้วเลย4 8 16 32 64 128 256เราก็ได้เป็น256เลขไม่ยากนะครับโอเน็ตไม่ยากเลข3คูณ4ตัว339 339เห็นไหมถ้าน้องคูณทีละกลุ่มมันจะมี9 2ตัว99 81ครับ81แสดงว่าคำตอบข้อนี้เนี่ยลงท้ายด้วย5นะครับลงท้ายด้วย5แต่ไม่ใช่255แน่คำตอบข้อนี้คือ175
จริงๆถ้าใครฝึกดีๆเนี่ยแทบไม่ต้องลบเลขมากเลยครับโอเน็ตมันเป็นแบบนี้เลยนะฮะเลขมันก็ง่ายๆอย่างนี้แต่สิ่งที่น้องจะต้องรู้คือสมบัติครับสมบัติเลขยกกำลังเพราะฉะนั้นเป็นหัวข้อหนึ่งที่หนูๆควรจะรู้เลยนะโอเน็ตนะฮะเราอาจจะไม่เก่งทุกข้อแต่น้องจะต้องเก็บคะแนนให้ได้เพราะคะแนนโอเน็ตมันจะตาหน้าชีวิตเราไปตลอดชีวิตเลยนะครับมันจะติดตัวกับเราไปตลอดชีวิตเลยนะครับว่าโอเน็ตม.3คุณได้คะแนนเท่านี้นะมันติดตัวน้องไปตลอดเลยเพราะนั้นเราถ้าใครไม่อยากทำเพื่อโรงเรียนก็ทำเพื่อตัวเองเถอะครับนะฮะคะแนนไปติดตัวน้องไปตลอดชีวิตเลยนะครับอันนี้ไม่ได้ขู่นะฮะน้องจะต้องทำให้ได้นะครับนะต่อไปข้อที่4ถ้า A คือจำนวนนับที่มากที่สุดนี่ใครทำข้อสอบบ่อยๆต้องเห็นคำนี้เลยครับมากที่สุดมอม้าตรงนี้คือหอละมอครับหอละมอแสดงว่าเราต้องหาจำนวนที่มากที่สุดที่ไปหาร2ตัวนี้ลงตัวนะฮะแล้วถ้าใครฝึกดีพอนะครับแทบจะไม่ต้องไปตั้งหารเลยนะแต่ว่าไหนๆก็ติวแล้วละกันอ่ะขอตั้งหารนิดนึงนะครับเราก็จะเอา36กับ60เนี่ยมาตั้งหารยาวไม่ใช่หารยาวหารสั้นนะครับมาตั้งหารสั้นแล้วก็หาจำนวนที่มากที่สุดที่หาร2ตัวนี้ลงตัวนะครับซึ่งเราจะได้คิดมาได้เป็น12 12 3 36 12 5 60เห็นไหมหอละมอคือจำนวนที่มากที่สุดถ้าใครฝึกดีๆแทบไม่ต้องทำตามสเต็ปเลยนะครับแสดงว่าหอละมอข้อนี้น้องได้เป็นเท่าไหร่ครับ12อาจารย์ขออนุญาตไม่ทวนนะเพราะว่ามันอีกไม่กี่วันสอบแล้วนะครับน้องต้องรู้จักคำว่าหอละมอแล้วหอละมอคือจำนวนที่มากที่สุดที่ไปหาร2ตัวนั้นลงตัวนะฮะเมื่อวานรู้สึกอาจารย์ก็พูดไปบ้างแล้วแหละนะครับสำหรับคนสอนเรื่องนี้นะครับน้องจะต้องให้เขาได้คิดมั่งนะครับในเรื่องเกี่ยวกับหอละมอเนี่ยนะครับอย่าไปหารตรงตัวนะเสียมันเสียเวลานะครับเพราะนั้นหอละมอพวกเราได้12แสดงว่าข้อนี้ A เราจะได้เป็น12โดยปริยายเลยโจทย์ถามอะไรล่ะครับนี่ได้ A แล้วฮะโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามจำนวนนับที่น้อยที่สุดน้องหนูครับน้อยที่สุดคือไม่ใช่ครม.นะในคณะรัฐมนตรีนะครับนะน้อยที่สุดคือครน.นะครับครน.ครน.คือจำนวนที่น้อยที่สุดที่ไอ้2ตัวนี้ไปหารลงตัวน้องได้ A มาแล้วคือ12อาจารย์ขอยัดแทนที่โจทย์ตรงนี้เลยได้ไหม12แสดงเขาให้หาหอละมอของ5กับ12ทุกคนครับแทบไม่ต้องคิดเลยจำนวนที่น้อยที่สุดที่ไอ้2ตัวนี้ไปหารลงตัวคืออะไรครับจำนวนที่น้อยที่สุดที่ไอ้2ตัวนี้ไปหารลงตัวคือ12คูณ5เลยได้60ครับคำตอบข้อนี้คือ60ฟังไทยเป็นไทยดีๆนะจำนวนที่น้อยที่สุดที่ไอ้2ตัวนี้คือ5กับ12เนี่ยไปหารมันลงตัวนะครับมันก็คือ60นะครับมันก็มาจาก5คูณกับ12เลยเพราะ2ตัวนี้ไม่มีตัวร่วมกันเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้นะฮะคำตอบข้อนี้คือ60เพราะนั้นใครอยากเก่งเรื่องนี้นะครับจะต้องแปลไทยเป็นไทยให้มากๆนะครับนะอัสมาบอกอยากเรียนจังนะครับนะมานั่งเรียนกันนะครับมานั่งเรียนกันนะเดี๋ยวคอร์สของนักเรียนเดี๋ยวอาจารย์พยายามจะเร่งมือทำแล้วกันนะครับน้องๆจะได้เก่งคณิตศาสตร์ขึ้นมาทั้งประเทศนะครับจะได้เก่งคณิตศาสตร์ของนักเรียนยังไม่ได้มีเวลาทำคอร์สเลยนะครับสวัสดีคุณครูจุ่มด้วยนะครับสวัสดีนะครับสถาพรเจ้าเก่าสวัสดีจิรชัยสวัสดีครับนะต่อไปครับต่อไปข้อ4แล้วนะต่อไปข้อ5ครับเมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องอะไรอ่ะเมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องครน.หอละม.เกี่ยวกับเรื่องจำนวนนะครับจำนวนทุกปีน้องเจอแน่นอนอย่างน้อย1ข้อนะฮะในโอเน็ตนะครับโอเน็ตเป็นข้อสอบที่ดีอย่างหนึ่งคือรู้เลยว่าออกอะไรบ้างนะครับรู้เลยแค่ฝึกให้ดีนะครับน้องๆหนูก็จะมีคะแนนแล้วแหละติดไม้ติดมือไปบ้างนะครับต่อไปครับข้อที่5ข้อที่5ถามว่าสนามกีฬาแห่ง1มีจำนวนที่นั่งทั้งหมด 1,300 ที่นั่งแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C มี3กลุ่มถ้าอัตราส่วนของกลุ่ม A ต่อกลุ่ม B เป็น1ต่อ10และอัตราส่วนของกลุ่ม B ต่อกลุ่ม C เป็น2ต่อ3แล้ว B มีจำนวนที่นั่งเท่าไหร่เอาอย่างแรกก่อนเลยนะพวกเราเห็นตรงนี้น้องๆหนูๆเห็นตรงนี้ต้องรู้จักคำว่าอัตราส่วนนะครับอาจารย์เคยพูดในคลิปที่อาจารย์ไลฟ์สดไปเยอะๆแล้วแหละนะครับพูดไปหลายครั้งบ่อยมากนะครับคำว่าอัตราส่วนเนี่ยมันคือของที่มันเป็นส่วนๆแบ่งกันเป็นส่วนๆนะครับ
การเขียนแบบนี้มันเป็นเขาเรียกเป็นภาษาสากลเลยน้องต้องรู้ว่าเขียน1ต่อ10นะเขียน1ต่อ10มันก็หมายความว่า A เนี่ยมีของ1ส่วนขอยัดช้านิดหนึ่งแล้วกันนะครับเรื่องนี้หลายๆคนน้องๆหลายคนอาจจะเป็นเรื่องยากนะครับการเขียน1ต่อ10เป็นภาษาสากลเลยว่าต้องรู้ว่า B เนี่ยคือ10ส่วนไม่ใช่ B 10ตัวนะครับไม่ใช่ A มีเก้าอี้1ตัวนะไม่ใช่มันคือ A มีเก้าอี้1ส่วน B มีเก้าอี้10ส่วนนะครับต่อมาที่เขาให้ต่อมาก็คือ2ต่อ3หนูก็ต้องรู้ว่าตรงนี้เป็นภาษาสากลเลยว่าต้องรู้เนี่ยว่า B 2ส่วน C 3ส่วนนี่คือความหมายของอัตราส่วนในสิ่งที่น้องเรียนมาทั้ง3ปีนะครับนะเรียนมาทั้ง3ปีเกี่ยวกับเรื่องอัตราส่วนนะน้องต้องเข้าใจแบบนี้นะครับมันเป็นส่วนอะไรของใครของมันนะครับน้องแป้งบอกชอบจังอาจารย์เก่งมากๆอยากให้พวกเราเก่งด้วยนะครับนะเราต้องเก่งด้วยนะอย่าให้อาจารย์โชว์เดี่ยวคนเดียวนะครับนะหยิบกระดาษขึ้นมาจดช็อตโน้ตนะครับจดช็อตโน้ตไปนะฮะก็ยินดีนะครับยินดีฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพจไว้แล้วกันนะครับก็จะมาเจอบ่อยๆแล้วกันนะพอน้องได้แบบนี้แล้วขั้นตอนต่อมาคือถ้าใครทำโจทย์อย่างนี้บ่อยๆน้องต้องรู้ว่าถ้าอัตราส่วนมันยังไม่เชื่อมกันยังทำข้อสอบไม่ได้น้องต้องเชื่อมให้เป็นอัตราส่วน A ต่อ B ต่อ C ก่อนครับต้องเชื่อมให้ได้นะแล้วหนูต้องดูตัวเชื่อมเองว่าอะไรจะเชื่อมกันในที่นี้น้องเห็น B ไหมครับมันจะต้องเป็นตัวเชื่อมกันเขาเรียกว่าเป็นสะพานเชื่อมกันน้องต้องเชื่อมให้ได้นะฮะคนบอกแล้วจะเชื่อมยังไงอ่ะแล้วหนูจะเชื่อมยังไงอาจารย์ดูนะครับนี่คือ B ใช่ไหมครับนี่คือ B ใช่ไหมครับอาจจะเปลี่ยนสีหน่อยเราอาจจะไม่เห็นนะฮะนี่สีเขียวนี้เห็นไหมฮะตรงสีเขียวนั่นคือ B ทั้งคู่แสดงว่าต้องทำให้เลขมันเท่ากันมันจะได้เชื่อมกันได้นะฮะเพราะนั้นตรงนี้เราเห็นชัดเลยเลข2นะครับจะทำยังไงให้เป็น10ครับน้องก็ทำให้เท่ากันแสดงว่าน้องต้องเปลี่ยนที่ข้อความข้างล่าง2ต่อ3น้องต้องเอาเลขมาคูณตลอดให้มันเป็นเลข10นะฮะแล้วถ้าใครฝึกบ่อยๆตรงนี้พวกเราต้องคูณ5พอน้องคูณ5ฝั่งซ้ายน้องก็ต้องคูณ5ฝั่งขวาด้วยต้องคูณเท่าๆกันถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือมันจะเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่เท่ากันและลดลงในอัตราส่วนที่เท่ากันโดยการคูณกับการหารเท่านั้นนะครับในเรื่องอัตราส่วนน้องจะเจอการคูณกับการหารบ่อยมากนะฮะอย่างข้อนี้คูณครับคูณ5คูณ2พวกเราจะได้เป็น10ต่อ5คูณ3เราจะได้เป็น15พวกเราเห็นไหมครับนี่ฮะเลข10กับเลข10มันเชื่อมกันแล้วเห็นไหมครับแสดงว่าสะพานนี้ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วมันก็เลยจะได้เชื่อมกันได้แล้วเชื่อมมันจะเป็นอะไรล่ะอาจารย์เราก็เอาเลขตัวนี้มาเชื่อมกันเขียนต่อกันมันจะกลายเป็น A มี1ส่วน B มี10ส่วน C มีเท่าไหร่ไม่ใช่3นะครับ C มีเท่าไหร่ตรงนี้ฮะต้องเอาตัวส่วนที่เราขยายแล้ว C มี15ส่วนนะนี่คือสิ่งที่ต้องรู้ในเรื่องอัตราส่วนนะครับมีแค่ประมาณนี้แหละนะน้องอะไรเนี่ยอันสิริเลยครับนะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับทำ B ให้เท่ากันนะครับทำ B เท่ากันมันจะเป็นสะพานเชื่อมเพราะนั้นวันสอบมันจะไม่ออกอย่างนี้อีกแล้วแหละนะครับสิ่งเราต้องได้คือหลักการนะครับที่อาจารย์สอนไปคือจะต้องทำให้มันเท่ากันวันสอบเราต้องดูว่าอะไรเป็นสะพานเชื่อมอาจจะเป็น A ก็ได้นะอาจจะเป็น C ก็ได้นะน้องต้องดูว่าอะไรจะเป็นสะพานเชื่อมนะครับมันจะเป็นตัวที่ซ้ำกันแล้วน้องต้องทำให้เลขมันเท่ากันนะฮะเพราะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่พวกเราต้องทำขึ้นมาเองนะครับในวันสอบนี่ตรงนี้นะฮะพอได้ตรงนี้แล้วสเต็ปที่1ผ่านไปน้องได้ A ว่า A มีของ1ส่วน B มีของ10ส่วน C มีของ15ส่วนของในที่นี้คือที่นั่งเนาะที่นั่งแล้วไงต่อคีย์เวิร์ดตรงนี้สำคัญมากเขาบอกสนามกีฬาแห่งหนึ่งเนี่ยมีที่นั่งทั้งหมดเห็นคำนี้ไหมทั้งหมดพูดภาษาชาวบ้านก็คือในสนามกีฬาแห่งนี้เนี่ยมันจะมีกี่กลุ่มไม่รู้แหละแต่เรารู้ว่าทั้งหมดมี 1,300 ที่นั่งแม่ต้องเขียนหน่วยด้วยเนาะนะจริงๆวันสอบไม่ต้องเขียนหน่วยนะครับนะ 1,300 ที่นั่งคำถามเทียบเท่ากับสิ่งของกี่ส่วน
เทียบเท่ากับสิ่งของกี่ส่วนคำถามนะครับเทียบเท่ากับสิ่งของกี่ส่วนคุณบอกเอ้าแล้วหนูจะดูยังไงอัตราส่วนพวกนี้ง่ายมากนะหนูดูดีๆหนูรู้ว่า A มีของ1ส่วน B มีของ10ส่วน C มีของ15ส่วนแล้วรู้ด้วยว่าที่นั่งมันรวมกันมันได้ 1,300 ที่นั่งแสดงว่าส่วน A ส่วน B ส่วน C มันต้องรวมกันจริงไหมรวมกันต้องมีทั้งหมดกี่ส่วนเอา1เนี่ย1 10 15มาบวกกันเป็น26ส่วนไอเดียนี้เป็นไอเดียสำคัญมากน้องไม่ต้องไปแก้สมการอะไรน้องเทียบแบบนี้จะได้ดูง่ายๆนะครับนี่คือวิชามารเลยนะครับน้องต้องเทียบแบบนี้วันสอบนะครับเห็นไหมมีคนตอบไปแล้วเยี่ยมมากเลยนะครับเนี่ยแสดงเขาเห็นแบบนี้กันหลายๆคนนะดีมากเลยนะครับหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจวิธีที่อาจารย์พูดแต่เข้าใจที่น้องทำมาไม่แปลกครับหลายคนรับรู้ไม่เหมือนกันเนาะทำมาช่วยๆกันคิดครับช่วยๆกันหาวิธีนะอย่าไปทำสมการยุ่งยากนะครับสมการหลีกเลี่ยงบ่อยๆได้ยิ่งดีนะครับต่อไปต้องทำไงต่อเราก็ต้องดูว่าโจทย์ถามอะไรนะครับโจทย์ถามว่า B มีจำนวนที่นั่งเท่าไหร่นะครับ B มีจำนวนที่นั่งเท่าไหร่เราไม่รู้หรอกว่า B มีที่นั่งเท่าไหร่แต่ถ้าเราอ่านโจทย์เข้าใจเราจะรู้ว่า B มีที่นั่งทั้งหมดกี่ส่วน10ส่วนเพราะฉะนั้นขออนุญาตหาที่ว่างนิดนึงนะโจทย์ถาม B เพราะนั้นสิ่งที่หนูจะต้องวิเคราะห์นะครับจะต้องดูว่า B มีของกี่ส่วนเราก็เห็นแล้วว่า B มีของ10ส่วนแสดงว่าด้านขวานี่ขออนุญาตตีกรอบไว้เลยครับแสดงว่าด้านขวาตรงนี้พวกเราจะต้องทำให้เป็น10ส่วนให้ได้นี่คือเป้าหมายสุดท้ายคือ10ส่วนเขียนรอไว้เลยนะครับเท่ากับเท่าไหร่อาจารย์เขียนรอไว้เลยนี่คือเป้าของเราเป้าหมายเราต้องการ10ส่วนนะครับคำถามคือทำยังไงอ่ะหนูก็ต้องทำการคูณเลขหารเลขครับ26ตรงนี้ถ้าใครคิดเลขไวๆนะครับน้องเอา26ไปหารทั้ง2ข้างได้เลยแต่ถ้าใครไม่ทันอาจารย์เอา13หารทั้ง2ข้างก่อน13หารทั้ง2ข้าง13หารทั้ง2ข้างบางคนบอกทำไมต้อง13เพราะเลขมันลงตัวไงครับทางด้านขวาน้องจะได้เป็น2ทางด้านซ้ายน้องเอา13ไปหาร 1,300 น้องจะได้เป็น100เห็นป่ะตอนนี้ก็หมายความว่าของ2ส่วนมีค่าเท่ากับ100เราต้องการเท่าไหร่ครับเราต้องการ10ส่วนนะฮะ10ส่วนน้องก็เอาคูณ5ทั้ง2ข้างเลยครับคูณ5ทั้ง2ข้างเห็นไหมฮะพวกเราก็จะได้10ส่วนออกมาตรงนี้แล้ว5คูณ2มาได้10ไงครับ5คูณ2มาได้10เพราะนั้น5คูณ100ก็ได้เป็น500คือถ้าใครฝึกดีๆแทบไม่ต้องทดเลยนะครับอาจารย์บอกว่าข้อสอบแบบนี้มันออกบ่อยๆน้องไม่ต้องทดอะไรมากเลยในเรื่องอัตราส่วนนะครับอัตราส่วนมีมุมมองการทำเลขแบบนี้แหละนะครับการคำนวณแบบนี้แหละเพราะนั้นอาจารย์สรุปให้ฟังอีกครั้งนึงนะครับขออนุญาตสรุปอีกครั้งนึงวันสอบต้องรู้จักคำว่าอัตราส่วนต้องรู้จักใช้คำว่าต้องรู้จักเลข1คืออะไรเลข10คืออะไรเลข2คืออะไรเลข3คืออะไรต้องรู้จักนะครับพอพวกเรารู้จักแล้วเราต้องรู้ว่าสถานการณ์จริงวันโจทย์น่ะเขาถามอะไรนะครับแล้วมันมีไอตัวอัตราส่วนกี่กลุ่มอย่างข้อนี้มี2กลุ่มน้องต้องทำให้มันเชื่อมกันนะครับทำให้เชื่อมกันพูดไปแล้วว่าทำยังไงพอหนูทำเชื่อมมันทำเชื่อมกันแล้วเนี่ยน้องจะเห็นอัตราส่วนแล้วจะเห็นส่วนของสิ่งของทั้งหมดและเอามาเทียบตามที่โจทย์ให้มาแล้วก็มานั่งคูณหาร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 แบบนี้แหละนะครับไปถึงสิ่งที่โจทย์ต้องการอย่างข้อนี้เราหารไปถึงอะไรหารไปถึง10ส่วนครับมากกว่าทำไมต้อง10ส่วนก็โจทย์มันถาม10ส่วนเพราะโจทย์มันถาม B เห็นไหมครับคำตอบข้อนี้คือ500ฝนฟับเลยนี่คือมุมมองในเรื่องการทำอัตราส่วนตอนพวกเราเรียนเราอาจจะใช้ตัวแปรเยอะแยะยุ่งยากครับใช้ตัวแปรงงไปหมดนะฮะเพราะนั้นพวกเราเข้าใจคำว่าอัตราส่วนมันจะได้ง่ายโอเคไหมครับขออนุญาตไปต่อข้อนี้ข้ออะไรแล้วข้อที่5พูดมาตั้งนานเพิ่งข้อ5เองไหมครับนะฮะเป็นคนโรคจิตครับนะชอบอธิบายให้มันเยอะนะฮะอธิบายให้มันเข้าใจเยอะๆเนี่ยนั่นเป็นคนโรคจิตแบบนี้แหละครับนะมาดูข้อที่6ครับข้อ6ถ้าเรามองดีๆเนี่ยข้อนี้เนี่ยใครฝึกดีๆนะแทบไม่ต้องทดเลยนะข้อนี้แทบไม่ต้องทดเลยนะข้อนี้เขาถามว่าส่วนแรงเงาส่วนที่1และส่วนแรงเงาส่วนที่2ก็คือให้รูปปริซึมมานะครับและมีส่วนแรงเงาโจทย์ถามเลยเนี่ยแอบดูโจทย์ก่อนโจทย์ถามส่วนที่แรงเงารวมกันนี่
ไฮไลท์ไว้ครับรวมกันโจทย์ถามรวมกันแสดงว่าถ้าอาจารย์ไฮไลท์ให้พวกเราดูให้เห็นชัดๆนี่คือส่วนที่1ไฮไลท์ด้วยสีเหลืองนะครับนี่คือส่วนที่1ส่วนที่2ไฮไลท์ด้วยสีเขียววันสอบพวกเราไม่ต้องมาไฮไลท์ตามอาจารย์นะครับนะฮะไฮไลท์อาจารย์จะตีมือแตกเลยนะครับไฮไลท์แบบนี้นะฮะอย่ามาไฮไลท์ตามอาจารย์นะครับวันสอบไม่นั่งไฮไลท์นะอย่านั่งแบบนั้นนะครับนะไม่ต้องนะครับนะวันนี้อาจารย์ติวจะได้เห็นชัดๆเผื่อบางคนไม่เห็นไงนะฮะบางคนไปนั่งไฮไลท์วันสอบว่างจัดเลยนะครับนะอย่าไปไฮไลท์แบบนั้นนะอ่ะเขาพวกเราเห็น2 4แล้วนี่คือสิ่งที่โจทย์ให้เอารวมกันนะครับถามใจพวกเรานิดนึงที่เราไฮไลท์สีเขียวกับสีเหลืองเนี่ยมันเป็นรูปอะไรครับเขาอยากหาพื้นที่เนี่ยมันเป็นรูปอะไรครับมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นที่พวกเราก็หาง่ายมากคือกว้างคูณยาวแล้วตรงนี้เนี่ยอยากร้องไห้เห็นไหมนี่ที่อาจารย์ยึกตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้อาจารย์ไม่โดนไฟดูดนะครับไม่ได้สั่นยิ่งๆนี้นะจะเห็นเราชัดๆนะครับเรารู้ตรงแล้วว่าตรงนี้คือ5หน่วยแสดงว่าส่วนที่เหลือตรงนี้เราได้กว้างแล้วเนาะต่อไปยาวน้องเห็นตรงนี้ไหมครับปากกาน้ำเงินมันเป็นเส้นที่มันเท่ากันนะครับเพราะข้างบนเป็นสี่เหลี่ยมมันเท่ากันเพราะนั้นตรงนั้น20ตรงนี้ก็20นะฮะเพราะนั้นตรงนี้น้องก็ต้องยิ้มเลยครับจริงๆไม่ต้องทดเลยตรงนี้มันคือ5คูณ20กว้างคูณยาวคูณมาพวกเราจะได้เป็น100ตารางเซนติเมตรตรงนี้100ตารางเซนติเมตรขออนุญาตไม่เขียนหน่วยนะมันจะไม่ได้สอนในห้องเรียนนะครับนะไม่ได้เขียนหน่วยนะ5คูณ20เลยนะอ่ะต่อไปส่วนสีเขียวมาแล้วแหละส่วนสีเขียวขออนุญาตใช้ปากกาแดงส่วนสีเขียวก็เป็นรูปอะไรครับบางคนบอกเป็นรูปเอียงค่ะอาจารย์คะดูดีๆดูแบบใช้จินตนาการนะครับถ้าน้องมองเข้าไปตรงๆมันก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมมาแหละนะฮะบางคนบอกมันเอียงค่ะหนูจะหาพื้นที่ยังไงมันก็เป็นรูปธรรมดานี่แหละนะครับรูปสี่เหลี่ยมธรรมดานี่แหละกว้างคูณยาวธรรมดาแต่เขาใจดีเห็นไหมครับใจดีตรงไหนนี่ฮะให้ด้านนี้มาแล้วครับ20ครับเหลืออีกด้านหนึ่งเท่านั้นแหละนะครับจะหายังไงดีเพราะนั้นอีกด้านหนึ่งเราก็อยากหาด้านตรงไหนก็ได้นะด้านนี้หรือด้านทางขวาก็ได้แล้วแต่เรานะครับถ้าใครหาด้านทางขวาได้นี่เยี่ยมมากเลยนะครับนะถือว่าเป็นคนที่จินตนาการเก่งมากเลยนะอาจารย์ขออนุญาตหาทางซ้ายดีกว่าด้านนี้ที่มันเอียงมาทางเรานี่หาง่ายนะครับคำถามคือจะหายังไงน้องดูนะครับถ้าน้องมองดีๆเนี่ยรูปที่มันเอียงตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ใช้สีนี่พวกเราจะได้เข้าใจง่ายๆสีอะไรดีเนาะสีชมพูดีกว่านะฮะนี่ครับทุกคนเห็นรูปนี้ไหมครับนี่จริงๆมันไม่ต้องสวยงามขนาดนี้นะทุกคนเห็นรูปนี้ไหมครับรูปนี้เป็นรูปที่เราไม่คุ้นชินเลยเราหาพื้นที่ไม่ได้หรอกครับแล้วโจทย์ไม่ได้ต้องการหาด้วยแล้วเราจะหาไม่ได้แต่ถ้าเราอยากได้เส้นที่เราต้องการเมื่อกี้นี้ไอ้สีแดงที่เราต้องการเมื่อกี้ที่ทำไว้เราก็ลากเส้นลงมาตั้งฉากแบบนี้ครับซึ่งเราสามารถลากได้บางคนบอกแล้วไงอาจารย์พวกเรารู้เลยว่าทั้งเส้นที่ลากลงมาตั้งฉากตรงนี้นะครับทั้งเส้นคือเส้นสีชมพูเนี่ยนะครับเนี่ยเส้นทั้งเส้นนี้นะครับเส้นทั้งเส้นนี้นะมันยาวเท่าไหร่มันยาว11เท่าเส้นทางซ้ายนะครับแล้วพวกเราก็รู้ต่อไปว่าเมื่อกี้นี้ตรงสีน้ําเงินเมื่อกี้พวกเราจําได้ไหมครับนี่อาจารย์วงกลมที่อาจารย์วงกลมอยู่เนี่ยตรงนี้มันยาว5มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็ต้องยาว5แม่ต้องใช้จินตนาการนิดหนึ่งนะถ้ามองออกนะไม่ยากนี่อานัทอย่างไวเลยแม่ตอบแล้วเห็นไหมครับนี่เขาเรียกคนจินตนาการสูงใช่ไหมนะหลายๆคนทำได้ตอบมาเลยนะครับนะอาจารย์อธิบายเยอะๆเนี่ยไม่ใช่หรอกน้องๆหนูๆจะได้เข้าใจนะครับนะมันต้องมุมมองนิดหนึ่งในเรื่องพื้นที่นะครับต่อไปพอน้องได้ตรงนั้น5แล้วโอ้อยากร้องไห้ตรงนี้พวกเราก็รู้นี่ฮะเห็นป่ะทั้งหมดมันยาว11แล้วมันปาไปแล้ว5ตรงนั้นแสดงว่าต้องเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ6แน่นอนเห็นไหมครับเหลือ6แน่นอนผมถามแล้วไงต่อตรงนั้นพวกเราได้6มันก็ไม่ช่วยอะไรเราแต่พวกเราดูดีๆนะครับดูดีๆนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มมีสีปนเข้ามาแล้วนะครับทุกคนเห็นสีเหลืองปนสีชมพูไหมครับเห็นไหมถ้าไม่เห็นเดี๋ยวอาจารย์ไฮไลท์สีดำเลยครับนี่ที่รูปที่ไฮไลท์สีดำตรงนี้เนี่ยคือรูปที่เป็นสามเหลี่ยมมุมอะไรครับสามเหลี่ยมมุมฉากถูกต้องไหมฮะรูปนี้ที่อาจารย์ไฮไลท์อยู่เนี่ยมันคือรูปที่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแสดงว่าใจเย็นๆเลยถ้าน้องรู้เส้นนั้นคือ6น้องรู้ว่าเส้นนี้มีค่าเท่าไหร่น้องจะสามารถใช้พีทาโกรัส
หาด้านตรงข้ามมุมฉากได้จริงไหมครับทุกคนบอกแล้วหนูจะรู้เส้นสีดำได้ยังไงล่ะมาครับเส้นสีดำนะเรากำลังจะมุ่งหน้าหาเส้นสีดำกันนี่ตรงนี้ครับทุกคนครับทุกคนรู้ว่าทั้งหมดยาว13หน่วยทันนะทั้งหมดยาว13หน่วยเห็นตรงนี้ไหมครับไล่มาแต่ตรงนี้เลยฮะตรงนี้ยาว5ตรงนี้ก็ต้องยาว5ดิ่ง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 ลงมาตรงนี้ก็ต้องยาว5เหมือนกันทันไหมฮะเพราะนั้นก็ตรงนี้ยาว5ตรงนี้ก็ต้องยาว5แสดงว่าพอเส้นนี้ยาว5เส้นนี้เราก็ต้องรู้ว่ายาวเท่าไหร่ครับยาว8ทันทีเพราะมันต้องรวมมาได้13นั่นเองนะครับคือตรงนี้เนี่ยใครฝึกไวๆไม่ต้องเขียนตามอาจารย์นะครับอาจารย์พูดช้าๆเพื่อให้เราได้ไปทันๆคนที่ไม่ทันจะได้ทันคนที่เขาทันอยู่แล้วเขาไปได้เลยนะครับน้องได้6ได้8แล้วใครฝึกดีไปกว่านั้นอีกนะครับน้องรู้จัก6 8แล้วเนี่ยน้องต้องรู้เลยว่าด้านตรงข้ามมุมฉากนี่ยาว10ครับมันมาจากรูปพีทาโกรัสยังไงครับนี่ฮะเขียนให้รูปเหมือนในรูปนั้นดีกว่าพวกเราเนี่ยรู้จักพีทาโกรัสตัวนี้แน่3 4 5ถ้าน้องรู้จักพีทาโกรัส3 4 5น้องต้องรู้จักว่าสามเหลี่ยมมันจะมีสามเหลี่ยมที่มันคล้ายกันด้วยโดยอัตราส่วนต้องเพิ่มขึ้นเท่ากันตรงนี้จะมีด้วยว่าเป็น8ก็ได้ตรงนี้เป็น6ก็ได้ตรงนี้เป็น10ก็ได้เพิ่มขึ้น2เท่านะครับนี่คือหลักการทำสามเหลี่ยมคล้ายนะเพิ่มขึ้น2เท่าเพิ่มขึ้น2เท่าเพิ่มขึ้น2เท่าแสดงว่าถ้าน้องรู้3 4 5น้องไม่ต้องท่อง8 6 10ก็ได้ไม่ต้องท่องนะครับเพราะนั้นตรงนี้น้องยาว10ได้แล้วครับพื้นที่ตรงนี้เราก็กลายเป็นกว้างคูณยาว10คูณ20ก็กลายเป็น200โจทย์ถามอะไรนะเมื่อกี้เราดูไปแล้วหลายคนตอบมาแล้วนะครับขอบคุณสำหรับคำตอบนะครับนะคำตอบไม่ยากเลยไหมอย่าตอบ100นะอย่าตอบ200นะตีตายเลยนะครับนะเขาถามว่าส่วนแรงเงา2ส่วนนี้รวมกันได้เท่าไหร่แล้วก็มารวมกันนะครับคำตอบข้อนี้คือ300นะครับนะตอบช้อยข้อไหนเนี่ยตอบช้อยข้อที่3นะครับข้อ3ฝนฟับเลยเพราะนั้นขออนุญาตทวนนะครับน้องๆหนูๆที่จะสอบโอเน็ตรอบนี้นะครับโอเน็ตรอบนี้เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แจกคะแนนเลยแต่น้องต้องใช้จินตนาการนิดนึงพวกเราเรียนตั้งแต่ม.1 ยัน ม.3มาพูดถึงประถมเลยป.1 ถึงม.3 เนี่ยพวกเราเรียนมาเนี่ยพวกเราต้องหาพื้นที่ได้พื้นที่วงกลมต้องหาเป็นนะครับสูตรต้องได้พาย r กำลัง2กว้างคูณยาวต้องได้สูตรสี่เหลี่ยมต้องได้แล้วอาจารย์เชื่อว่าคนที่จะเตรียมตัวสอบเนี่ยทำได้อยู่แล้วนะครับทำได้อยู่แล้วแต่วันสอบน้องจะต้องฝึกดูรูปนิดนึงฝึกดูรูปนะครับน้องเห็นรูปที่อาจารย์เขียนให้ไหมถ้าใครดูไม่เป็นเนี่ยมันจะเหมือนดูยุ่งยากมากเลยแต่ถ้าใครดูเป็นเนี่ยแทบไม่ต้องทำอะไรตามอาจารย์นี้เลยนะมองปั๊บ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 ออกเลยนะครับอยู่ที่การฝึกครับนะมันไม่ได้ยุ่งยากแน่อยู่ที่การฝึกนะคำตอบข้อนี้คือ300ครับต่อไปครับอันนี้เราผ่านกันไปหลายแบบแล้วนะหลายๆเรื่องแล้วนะครับนะต่อไปครับข้อที่7ครับพูดยังไม่ทันขาดคำเลยนะครับพวกเราก็ต้องเจอเลยเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่รูปวงกลมซึ่งทำไมถึงอาจารย์รู้มันออกทุกปีครับนะเขาบอกว่ารูปวงกลมนี้มีพื้นที่เท่ากับ A ตารางหน่วยแสดงว่าแอเรียของเราเนี่ยมันคือ A ตารางหน่วยต่อไปรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือ B ตารางหน่วยนี่พวกเราจะได้มาโจทย์กำหนดให้มาเพราะนั้นเพื่อเป็นการให้เราเห็นชัดๆนะครับเขาบอกว่าวงกลมเนี่ยนะฮะวงกลมวงกลมแล้วกันกับสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับกับสี่เหลี่ยมเดี๋ยวเขียนดีๆก่อนนะฮะสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้วยนะวงกลมกับสี่เหลี่ยมเนี่ยวงกลมเนี่ยมีพื้นที่ A ตารางหน่วยแสดงว่าแอเรียนะครับในนี้เนี่ยนะครับถ้าไฮไลท์เนี่ยมันคือพื้นที่ A ตารางหน่วยในนี้คือพื้นที่ B ตารางหน่วยนะครับน้องสังเกตไหมครับพวกเรารู้สูตรวงกลมพวกเรารู้พาย r กำลัง2สี่เหลี่ยมจัตุรัสเรายิ่งรู้เลยด้านคูณด้านแต่โจทย์ไม่ได้ให้รัศมีมาโจทย์ไม่ได้ให้ความยาวด้านมาเพราะฉะนั้นเพื่อการไม่ยุ่งยากนะครับให้เรามองง่ายๆแล้วกันว่าถ้าตรงนี้เนี่ยรัศมีมันยาว x หน่วยสมมติให้มองง่ายๆนะฮะด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับมันก็ต้องยาวเท่าไหร่ครับยาว y หน่วยยาว y หน่วยสมมติง่ายๆยังไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าใครคิดอะไรไม่ออกนะครับนะ
มันควรเจอโจทย์งี้ข้ามเลยนะครับอย่าเพิ่งข้ามใจเย็นพวกเรารู้สูตรอยู่แล้วอ่ะมาดูวงกลมก่อนอ่ะขออนุญาตวงกลมก่อนเขียนดีๆตรงไหนดีนี่ฮะวงกลมวงกลมพื้นที่ครับพาย r กำลัง2 r คือ x รัศมีให้ยาว x หน่วยเราจะได้เป็นพื้นที่วงกลมคือพาย x กำลัง2เท่ากับ a ตั้งไว้นิ่งๆนะครับรู้อะไรทำไปต่อไปพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับก็คือ y กำลัง2ด้านคูณด้าน y คูณ y ตรงนี้ y นี่ก็ y นะครับไม่ยากเนาะ y คูณ y เป็น y กำลัง2เท่ากับด้านคูณด้านได้พื้นที่เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ b สิครับโจทย์ให้มาเห็นไหมนี่ยังไม่รู้อะไรเลยนะยังไม่รู้ด้วยว่าโจทย์ถามอะไรแต่รู้ๆเนี่ยที่รู้ๆเนี่ยคือตรงนี้ครับเนี่ยรู้ๆเนี่ยคือตรงนี้เดี๋ยวตีกรอบให้นะฮะเนี่ยรู้ๆคือตรงนี้โจทย์ให้มาiPad มาเจอนิดนึงนะครับนี่คือรู้ๆที่โจทย์ให้มานะครับแล้วก็ไปดูโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามว่าถ้าความยาวเส้นรอบรูปวงกลมอ้าวให้พื้นที่ดันถามความยาวรอบรูปนะฮะไม่ได้แปลกอะไรครับความยาวรอบรูปวงกลมเท่ากับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะฮะเพราะนั้นโจทย์เขาพูดถึงความยาวรอบรูปเท่ากันนะฮะมาดูแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างนะครับสิ่งที่พวกเรารู้เนี่ยขออนุญาตมาถึงตรงนี้นะอาจารย์วาดรูปเสร็จแล้วนะโจทย์บอกว่าความยาวรอบรูปวงกลมเท่ากับความยาวรอบรูปของสี่เหลี่ยมนะฮะอาจารย์แอบทดตรงนี้ดีกว่าเราจะได้เห็นภาพชัดๆเขาบอกความยาวรอบรูปวงกลมสูตรว่าไงความยาวรอบรูปวงกลมพาย r กำลัง2ถูกต้องไหมฮะเราก็จะได้แอบทดตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่านะนี่ตรงนี้เราจะได้เป็นพายโทษไม่ใช่พายกำลัง2 2พาย r 2พาย r ก็คือ2พาย x r คือ xเท่ากับนะครับโจทย์ให้มาว่าเท่ากับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสน้องครับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราให้ว่ามันยาว y เห็นไหมเราให้ว่ามันยาว y แต่ละด้านยาว y นะฮะเพราะนั้นเราก็ต้องได้ความยาวรอบรูปคือ4y คือที่เห็นทั้งหมดนี้นะเดี๋ยวซูมไม่เห็นแล้วกันนะครับเผื่อบางคนเรียบเรียงความคิดไม่ถูกนะพอเราเรียบเรียงความคิดดีๆเนี่ยโจทย์ให้ตามนี้มาเลยนะครับอาจารย์ยังไม่ทำอะไรเลยนะโจทย์ให้มาสีดำคือสิ่งที่โจทย์ถามนะครับสีน้ำเงินคือสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับ x กับ y เราสมมติเองนะครับน้องจะไม่สมมติก็ได้หรือสมมติก็ได้แล้วแต่วันสอบไม่ได้ซีเรียสอะไรนะฮะพอเราได้ตรงนี้แล้วนะครับได้สมการมาก้อนหนึ่งนะฮะก้อนนี้เขาบอกว่ามันเท่ากันแต่ประเด็นก็คือเนี่ยเท่าแล้วนะครับเนี่ยเท่าแล้วครับเท่าเรียบร้อยแล้วพูดออกแล้วไงต่ออาจารย์โจทย์ถามว่าข้อใดถูกต้องอาจารย์พวกเราสังเกตอย่างนี้ครับพอพวกเราได้ตรงนี้หลายคนไปไม่ถูกแล้วน้องดูช้อยคำถามนะครับช้อยมี x กับ y ไหมคำถามนะครับช้อยมี x กับ y ไหมคำตอบคือไม่มีช้อยไม่มี x กับ y นะครับแต่ปากกาดำของเราเนี่ยมันยังมี x กับ y อยู่แสดงว่าน้องจะต้องเอาปากกาน้ำเงินกับปากกาดำมาเชื่อมกันให้ได้ปากกาน้ำเงินเนี่ยคือสิ่งที่โจทย์ให้มาหนูจะต้องเอามาเชื่อมโยงกับปากกาดำให้ได้เพราะโจทย์บอกว่ามันเท่ากันนะครับเพราะนั้นอาจารย์ขออนุญาตทำเลยนะครับนะบางคนไปไม่ถูกขออนุญาตทำเลยน้องต้องเปลี่ยนตัวแปร x กับตัวแปร y ออกมาตรงนี้น้องต้องกำจัดตัวแปร x ให้ได้ต้องกำจัดตัวแปร y ให้ได้นะครับเราก็ต้องหา x มาแทนบางคนถามจะหา x มาแทนจากไหนนี่ครับนี่ฮะน้องย้ายข้างหา x มานะครับอาจารย์ขอยัดย้ายอย่างไวเลยนะเพราะฉะนั้น x ของเรามีค่าเท่ากับบวกลบ square root a ส่วน pi ทันไหมครับย้าย pi จากคูณไปหาร x มันกำลังสูงอยู่ถอด square root ออกมานะครับแต่ประเด็นคืออย่าลืม square root ตัวนี้นะครับนี่นะฮะกำลัง2ตัวเนี้ยบางคนถอดสแควร์รูทเลยห้ามลืมบวกลบนะครับแต่วันเนี้ยถ้าใครผิดมันไม่เป็นไรเพราะข้อเนี้ย x มันคือความยาวรัศมีมันเลยต้องตัดค่าที่เป็นลบออกแต่ถ้าพวกเราไปเจอแบบเนี้ย x กำลัง2เท่ากับ4อย่างเงี้ยถอดมา x เท่ากับ2นี่ตายเลยนะครับนะ
ตายเลยนะครับแถวบ้านเรียกว่าเผาได้เลยครับน้องต้องถอดมาได้เป็น x เท่ากับบวกลบ2อย่างนี้นะครับนะฝากไปด้วยนะฝากไว้กับน้องๆ นะครับที่จะสอบโอเน็ตรอบนี้นะกำลังส่องน้องถอดเลยเนี่ยต้องใส่บวกลบด้วยนะครับแต่ข้อนี้ดีข้อนี้ดีมันไม่มีลบไงเพราะมันเป็นความยาวรัศมีนะครับอ่ะน้องได้ x แล้วนะได้ x แล้วต่อไป y ครับ y หาจากไหนนี่ครับy กำลัง2เท่ากับ b เพราะฉะนั้น y เดียวเรามีค่าเท่ากับบวกลบ square root b y มีค่าเดียวเพราะ y เป็นความยาวด้านเราจะได้เป็น square root b นะครับหลายคนเห็นอยู่นะตอนนี้นี่คือข้อสอบ onet ม3นะครับนะฮะบางคนบอกฝันดีครับเนี่ยฝันดีไปเลยนะครับนะฮะบ๊ายบายนะครับเข้ากูไปเลยใช่มั้ยฮะบางคนบอกไม่เอาแล้วนะฮะเจอข้อสอบ onet อันนี้นะครับพอน้องได้ x ได้ y แล้วนะครับเอา x กับ y ไปยัดเข้าสมการที่น้องรู้นะครับน้องได้ตรงนี้มาแล้วน้องเอา x ไปแทนเลยครับเพราะฉะนั้น2พาย2พายของเรา x ของเราก็คือ square root a ส่วนพายเท่ากับ 4y y เราคือ square root b 4y ก็คือ square root 4 square root b แค่นั้นเองนะครับผู้คนถามบอกแล้วหนูหามาแล้วเนี่ย x ก็ได้แล้ว y ก็ได้แล้วแทนแล้วด้วยแทนแล้วด้วยนี่แทนแล้วด้วยได้สมการนี้ออกมาแล้วยังไงต่อดูช้อยเหมือนเดิมครับข้อสอบเขาเล่นเรื่องการจัดรูปนะครับบางคนเจอพายนี่ขนลุกเลยนะครับกลัวหมดเลยอย่าไปกลัวนะโจทย์เขาเล่นเรื่องการจัดรูปสิ่งที่น้องต้องการนี่ดูครับน้องต้องการ a อยู่ทางซ้ายมือเห็นไหมครับเพราะนั้นสิ่งที่บอกต้องการก็คือต้องจัดให้อยู่ในรูปของตัวแปร a เท่ากับให้ได้นะฮะพอน้องเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยโอ้โหน้องจะต้องจัด a แล้วนี่ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการอยู่นี่ครับนี่เดี๋ยวอาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองให้สิ่งที่โจทย์ต้องการอยู่นี่ใครถนัดยกกำลังสองยกเลยนะครับอาจารย์ขอญาตยกเลยนะจริงๆมันต้องย้ายไปหารแล้วครับไปหารก็ได้อะสองจะคูณอยู่ย้ายไปหารให้เรียบร้อยครับเราจะได้เป็นพายสแควร์รูทเอส่วนพายเท่ากับสองย้ายไปหารเนาะเราจะได้เป็นสองสแควร์รูทบีขั้นตอนต่อไปครับยกกำลังสองทั้งสองข้างเลยเพราะเราต้องการเอครับยกเราจะได้เป็นตรงนี้เป็นพายกำลังสองสแควร์รูทเหมือนเดิมหายครับพวกเราจะเป็น a ส่วนพายเท่ากับตรงนี้จะเป็น 4b นะครับยกกำลังสองทีละตัวยกตัวนี้ได้4ยกตัวนี้ได้ b นะครับค่อยๆยกนะต่อไปพายตัดพายเห็นไหมครับตรงนี้ก็เหลือพายกำลังหนึ่งนะฮะแถวบ้านบอกเหลือพาย a ครับเท่ากับ 4b เห็นไหมครับเพราะฉะนั้น a ของเราก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับย้ายพายจากคูณไปหารจบแล้ว 4b ส่วนพายนะครับคำตอบข้อนี้คือ 4b ส่วนพายครับนะ1พวกเราต้องรู้อะไรบ้างต้องรู้ในเรื่องของสูตรในเรื่องพื้นที่วงกลมนะใครจะสอบ onet นะครับม3ต้องรู้พื้นที่วงกลมพูดมา2ข้อแล้วเห็นไหมพวกเราต้องรู้จักนะครับ b ก็คืออะไรฮะb ในที่นี้เราคือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสต้องรู้จักพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสจะได้ทำข้อนี้ได้นะครับนะวันนี้เสียงค่อนข้างหายนิดนึงนะครับบรรยายมา4วันแล้วนะครับบรรยายมา4วันแล้วเพราะนั้นเสียงก็จะแหบๆนิดนึงนะครับเมื่อวานยังดีอยู่เลยนะฮะวันนี้ก็เสียงหายนิดนึงนะครับนะอ่ะต่อไปเพราะว่าพวกเราจะสอบกันวันเสาร์อาทิตย์นี้เนาะอาจารย์ก็ต้องติวหนักนิดนึงแล้วกันนะอ่ะต่อไปข้อ8ครับข้อ8กำหนดรูปวงกลมที่มีจุด A เท่ากับ2 2เป็นจุดศูนย์กลางนะฮะดังรูปเลยครับนี่ดังรูปนี้โจทย์ถามอะไรเนี่ยมาดูกันพร้อมกันโจทย์ถามถ้า A พามเป็นจุดศูนย์กลางของภาพที่ได้จากการแปลงเรขาคณิตทุกคนครับการแปลงทางเรขาคณิตน้องต้องรู้จักการแปลงทางเรขาคณิตทั้งหมดนะครับในการสอบ onet นะเหมือนกันทอดสมมาตรการหมุนต่างๆนะครับต้องรู้จักนะข้อนี้จะเล่นเรื่องอะไรมาดูกันเขาบอกว่ารูปวงกลมของรูปวงกลมที่ให้เนี่ยแล้วการแปลงทางเรขาคณิตที่ทำให้จุด A พามมีพิกัดเป็นลบ2 2มีพิกัดเป็นลบ2 2คือข้อใดเห็นไหมฮะเพราะนั้นเราต้องดูครับข้อใดที่ทำให้แปลงพิกัดแล้วเป็นลบ2 2ก่อนอื่นโจทย์มันใหญ่ไปอาจารย์พยายามจะทำให้พวกเราเห็นชัดๆแล้วกันตรงนี้คือจุด2 2นะครับแต่ตัวที่โจทย์ต้องการนะครับคือ a' คือลบ2 2อยู่ไหนอะ a'
ลบ2 2อันนี้ลบ1ลบ2นะครับตรงนี้ A พรามนะครับขอย่อเขียน A พรามลบ2 2ตรงนี้นะฮะคนนั้นเขาถามว่าข้อใดใน4ช้อยทำให้การแปลงของเราเนี่ยนะครับทำให้การแปลงของเราเนี่ยเป็นลบ2 2นะครับอ่ะมาดูกันครับช้อยข้อที่1ขอย้ายไปช้าๆนะเพราะมันทำต้องรูปด้วยทำช้อยไปด้วยเดี๋ยวเลื่อนไปเลื่อนมานะครับช้อยข้อ1บอกว่าการเลื่อนขนาดรูปวงกลมไปทางซ้ายตามแนวแกน x เป็นระยะทาง2หน่วยการเลื่อนไปทางซ้ายตามแนวของระยะทางแกน x ไป2หน่วยกับช้อยข้อ2เอาข้อ2ด้วยนะเลื่อนรูปวงกลมไปทางซ้ายตามแนวแกน x เป็นระยะทาง3หน่วยเอาพวกเราดูตรงนี้ครับช้อยข้อ1กับข้อ2เนี่ยเป็นการเลื่อนนะครับเลื่อนไปทางซ้ายตามแนวแกน x เป็นระยะทาง2หน่วยกับ3หน่วยทุกคนดูครับ A อยู่นี่เลื่อนไป2หน่วย1 2มันก็ไปตกตรงจุดนี้สิครับเพราะนั้นช้อยข้อ1ไม่ใช่แน่ไม่ใช่การเลื่อนไปทางซ้าย2หน่วยแน่นะครับช้อยข้อ3ก็ไม่น่าใช่ช้อยข้อ3บอกเลื่อนไปทางซ้าย3หน่วยเพราะนั้นใครทำข้อสอบเนี่ยวันสอบจริงน้องต้องเห็นโจทย์กับช้อยอยู่แล้วนะครับน้องตัดออกได้เลยนะครับเพราะนั้นข้อนี้ช้อยข้อ1กับข้อ2เนี่ยตัดออกได้เลยนะครับแต่พอช้อยข้อ3กับช้อยข้อ4เนี่ยน้องต้องดูแล้วช้อยข้อ4เอ้ยช้อยข้อ3โทษช้อยข้อ3บอกว่าการหมุนรูปวงกลมรอบจุด O ทวนเข็มนาฬิกาด้วยมุมขนาด90องศาหมุนรอบจุด O นะครับด้วยการทวนเข็มนาฬิกานะครับเพราะนั้นช้อยข้อ3ข้อ4เนี่ยเป็นการหมุนรอบหมดเลยแต่ช้อยข้อ3คือหมุน90ช้อยข้อ4คือหมุน180เราก็มาดูกันว่าช้อยข้อไหนมันจะใช่นะครับบางคนถามหมุนรอบคืออะไรอาจารย์ตรงตัวครับน้องเคยหมุนรอบตัวเองไหมล่ะนะเหมือนหมุนรอบตัวเองนะครับเพราะนั้นน้องต้องดูวันสอบว่าจุดที่เขาให้หมุนรอบเนี่ยคือจุดอะไรนะครับจุดที่เขาให้หมุนรอบคือจุดอะไรยึดกับจุดอะไรอย่างข้อนี้นะครับให้หมุนรอบจุดโอน้องดูจุดโอนะเดี๋ยวใช้ปากกาดำดีกว่าจุดโอยึดกับจุดเอนะครับเพราะนั้นการหมุนรอบเนี่ยมันจะต้องยึดจุด A ด้วยแล้วก็หมุนไปรอบนะครับคนบอกเริ่มลำบากกูแล้วนะมันเริ่มต้องตะแคงเนี่ยไม่ต้องขนาดนั้นนะครับนะน้องดูอย่างนี้ครับง่ายๆนะดูอย่างนี้หมุนรอบจุด O นะครับเราก็ยึดจากจุด A ด้วยนะครับแสดงว่าเส้นที่เราต้องยึดนะครับนี่ครับเดี๋ยวจันเขียนให้อย่างนี้เป็นตัวไฮไลท์พวกเราจะได้เห็นชัดนี่ครับต้องเห็นเส้นสีเขียวไหมครับเดี๋ยวให้มันเขียนให้มันตรงๆก่อนเอ้าไม่ตรงว่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาปากกาอะไรดีวะปากกาน้ำเงินดีวะปากกาน้ำเงินนี่ฮะถือว่าเส้นตรงแล้วกันนะน้องต้องเอาเส้นตรงไปท่าตรงนี้นะครับแล้วน้องก็หมุนนะฮะหมุนรอบจุด O โดยยึด A ด้วยนะหมุนรอบจุด O นะครับถ้าภาษาชาวบ้านก็หมุนอย่างเงี้ยนะฮะหมุนอย่างเงี้ยเพราะนั้นช้อยข้อ3กับช้อยข้อ4มาดูช้อยก่อนช้อยข้อ3กับช้อยข้อ4คือ90กับ180นะครับ90กับ180นะครับเราก็มาดูที่90องศาก่อนน้องเห็นตรงนี้ไหมครับตอนนี้เราจะนับตรงนี้เป็น0องศาเริ่มลำบากแล้วเราจะนับตรงนี้เป็น0องศานะครับแล้วเราจะหมุนไป90องศาคำถามคือแล้วหมุนไป90องศานับตรงนี้เป็น0องศานะนับไอ้ตัวเฉียงเนี่ยเป็น0องศานะครับเราไม่ใช่นับตรงนี้ตามที่เราคุ้นชินนะนับไอ้ตัวเฉียงเป็น0องศาแล้วหมุนรอบนะครับแล้วหมุนรอบประเด็นคือช้อยข้อ3เป็นเท่าไหร่นะเมื่อกี้เนี่ยช้อยข้อ3คือ10090องศาถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือหมุนไปอีก1มุมฉากอะครับหมุนไปอีก1มุมฉากจะตกที่ตรงไหนนะฮะให้พวกเราดูง่ายๆตรงนี้นะตรงนี้คือจุด2 2นะครับมันขึ้นมาตรงนี้2หน่วยซ้ายตรงนี้2หน่วยแสดงว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเรารู้จักสามเหลี่ยมหน้าจั่ว1 1 √2 มั้ยครับ1 1 √2มันคือสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มีมุมตรงนี้45องศามุมตรงนี้45องศาเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับสามเหลี่ยมมุมฉากตรงนี้เนี่ยมันก็คือมุมเนี้ยจะกลาง45องศาอยู่นะครับเพราะนั้นตรงนี้เราก็ได้45องศาเหมือนกันนะฮะแล้วเราต้องการหมุนไป90ด้วยแสดงว่าหมุนไป1มุมฉากนะครับหมุนไป1มุมฉากมันจะตกที่45องศาตรงนี้พอดิบพอดีครับเดี๋ยวใช้ปากกาดำปากกาแดงก่อนนี่น้องเห็นตรงนี้ไหมตรงเนี้ย45ตรงนี้ก็45ตรงนี้จะได้เป็น
90องศาพอดีแล้วช้อยข้อ3ต้องการให้หมุน90ด้วยจากตรงนี้0นะหมุนไป90นะครับเพราะนั้นพอน้องหมุนไป90แล้วเนี่ยน้องจะได้เส้นมาตรงนี้เลยครับนี่ฮะจะได้จุดตรงนี้เลยครับเป็นจุดลบ22นี่คือการแปลงเรขาคณิตที่น้องจะต้องรู้จักทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนทางขนานนะครับการสะท้อนการสมมาตรอะไรต่างๆนะครับน้องต้องรู้จักนะครับเพราะนั้นข้อนี้หมุนแค่90องศาก็เจอแล้วรอบจุด O ในทิศทางทวนเข็มนะลืมบอกเลยทิศทางทวนเข็มนะครับทวนเข็มแบบนี้นะฮะทวนเข็มนาฬิกานะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยตอนสอนนะครับน้องจะต้องให้เขาเห็นภาพหนูๆจะต้องเห็นภาพนะครับจะได้ทำได้นะคำตอบข้อนี้คือตอบข้อที่3ครับฝนฟับเลยเพราะเรื่องแกนทางขนานเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับคนหลายคนนะครับต้องใช้เขาเรียกไงใช้จินตนาการในการดูนิดหนึ่งนะครับต่อไปกำหนดจุดA อยู่บนระนาบในพิกัดฉากนะครับมีพิกัดลบ -13 ถ้าเลื่อนเอาไม้แล้วฮะได้ทวนหลายข้อเลยนะฮะถ้าเลื่อนจุดไปทางขวาตามแนวแกน x 3หน่วยนะตามแนว x 3หน่วยและสะท้อนโอ้ได้ฝึกเยอะเลยนะครับและจากนั้นสะท้อนภาพที่ได้จากสะท้อนภาพที่ได้โดยมีเส้นตรง y เท่ากับลบ -1 เป็นเส้นสะท้อนก็หมายความว่าน้องจะต้องมีเส้นสะท้อนไปนะครับเหมือนมองกระจกอ่ะเหมือนเรามองกระจกเราต้องมีเส้นสะท้อนนะครับนั่นน่ะคือการสะท้อนนะครับการมองกระจกนะฮะทำให้ภาพที่ได้เป็นจุด A พามแล้ว A พามคือพิกัดจุดในข้อใดข้อนี้หนีไม่พ้นเรื่องการวาดรูปนะครับอาจารย์ขออนุญาตวาดแกน x แกน y นิดหนึ่งแล้วกันนะเราจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเพื่อพวกเราเพื่ออรรถรสในการรับชมนะครับนะโปรดกดปุ่ม HD ด้วยนะครับเอาไม่ใช่ใช่ไหมฮะนี่ครับนี่แกน x แกน y นะครับแกน x แกน y แกน x แกน y เขาบอก a เนี่ยมีพิกัดจุดอยู่ในระนาบคือลบ -13 ลบ -13 อยู่นี่คือตรงนี้เนี่ยวันสอบนะครับน้องถ้าใครฝึกไวๆนะครับมันนึกในใจได้นะฮะมันนึกได้นะครับอันนี้มันไม่ยากเท่าไหร่ต่อมานี่คือ A นะครับต่อมาเลื่อน A ไปทางขวาตามแนวแกน x เพราะนั้นน้องต้องเลื่อนตามแนวแกน x นะครับเลื่อนไป3หน่วยเพราะนั้นตรงนี้ลบ -1 อยู่น้องเลื่อนไปทางขวา3หน่วยตรงนี้ก็เป็น0 x เป็น0เป็น1เป็น2เป็น3ขออนุญาตเขียนเยอะๆหน่อยแล้วกันจะได้เห็นภาพเลื่อนไป3หน่วยก็คือกระโดดไป3หน่วย1 2 3นี่คือจุดที่ได้จากการเลื่อนไปทางขวา3หน่วยตามประการน้ำเงินที่อาจารย์เลื่อนให้ดู3หน่วยนะครับจากนั้นสะท้อนภาพสะท้อนแล้วมาดูก่อนตรงนี้จุดอะไรช้าๆตรงนี้จุด2 3นะครับ x เป็น2นะนี่ x เป็น2เขาบอกให้สะท้อนภาพที่ได้โดยใช้เส้นตรง y เท่ากับลบ1แสดงว่าสิ่งที่เราต้องเป็นเส้นสะท้อนเหมือนเป็นกระจกอะนะครับเหมือนเป็นกระจกที่อยู่ตรงกลางคือ y เท่ากับลบ1นะฮะy อยู่ตรงไหนนี่ y เป็น1 y เป็น0 y เป็นลบ1นะครับเพราะนั้นเส้น y เท่ากับลบ1คือเส้นนี้ครับนี่ขออนุญาตวาดให้เป็นหลักการนิดนึงแล้วกันนะนี่ฮะนี่คือเส้น y เท่ากับลบ1นะครับเขียนตรงไหนดีตรงนี้เนาะ y เท่ากับลบ1นะครับให้เป็นเส้นสะท้อนนี่ค่อยๆทำมาเนาะให้เป็นเส้นสะท้อนนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราเห็น y เท่ากับลบ1เป็นเส้นสะท้อนแล้วการสะท้อนเนี่ยระยะทาง2อันที่มันสะท้อนกันเนี่ยจากตรงนี้ถ้ามีเส้นสะท้อนอยู่นะครับจากเส้นสะท้อนจากตัวเราไปเส้นสะท้อนจากเส้นสะท้อนไปตัวที่เราจะสะท้อนมันต้องเท่ากันถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะครับเอาให้มองง่ายๆนะฮะระยะทางจากจุดที่เป็นสีเหลืองตรงนี้มาเส้นสะท้อนจากเส้นสะท้อนไปที่จุดเนี่ยจะต้องมีระยะทางเท่ากันเพราะนั้นถ้าให้น้องง่ายๆน้องก็นับมาสิครับนับมาเลยครับนี่ฮะตรงเนี้ยเท่าไหร่หนูก็นับมา1 2 3 4 4หน่วยนะครับ4หน่วยตรงเนี้ยสูง4หน่วยแสดงว่าเราก็ต้องลงมา4หน่วยเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็นับ1 2 3 4แต่ดูดีๆเลขเนี่ยมันเริ่มจากลบ1แล้วก็ต้องเป็นลบ2ลบ3ลบ4ลบ5เพราะฉะนั้นจุดนี้ครับ
ที่เราได้มาเนี่ยนะครับจากการสะท้อนเนี่ยมันต้องเป็นจุดอะไรครับเดี๋ยวมันต้องตรงนี้นี่ตรงนี้ต้องตรงลงมาอย่างนี้เลยนะสะท้อนอ่ะต้องตรงลงมาอย่างนี้นะครับตรงลงมานะฮะตรงลงมาตรงนี้เพราะนั้นตรงนี้จะกลายเป็นลบสองไม่ใช่ลบสองตัวสองลบห้าคำตอบข้อนี้คือสองลบห้าการแปลงเลงการแปลงทางเลขาคณิตครับนี่คือหัวข้อการแปลงของม.3นะครับเราจะต้องแปลงทางเลขาคณิตเป็นรู้จักการแปลงรู้จักการเลื่อนรู้จักการสะท้อนรู้จักการหมุนจะหมุนยังไงดีนะฮะต้องได้นะครับโอ้เดี๋ยวดูใครมาตอบแล้วมั้งเนี่ยสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับนะอาจารย์อาจจะไม่ได้ทักทายทุกคนนะครับว่าตอนนี้กำลังไล่ทำข้อสอบจริงที่ผ่านมาอยู่นะครับข้อสอบจริงก็คือข้อสอบพ.ศ.ที่แล้วนะครับนะทำดูว่าเนื้อหามันออกเรื่องอะไรบ้างนะครับโอเน็ตม.3นะครับวันนี้นะต่อไปครับต่อไปเรื่องรูปอีกแล้ววันสอบพวกเราก็ต้องดูรูปมาเยอะๆนะครับหัดแบ่งรูปนู่นนี่นี่นั่นนะลองแบ่งกันดูนะครับข้อนี้เขาบอกว่ากำหนดจุด A และจุด D อยู่บน PQ ดังรูปเลยจุด A และจุด D นะฮะนี่ครับจุด A และจุด D อยู่นี่อยู่บน PQ นะฮะแสดงว่าจุด A จุด D เนี่ยอยู่บนเส้นตรงเดียวกันนะครับก็หมายความว่าจุด A มุมรอบจุด A ที่เป็นเส้นตรงตรงนี้จะกาง180องศาเพราะนั้นไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเราจะได้ว่า110เนี่ยบวกกับ50เนี่ยเราจะเป็นเท่าไหร่ละ160ใช่ไหมฮะเพราะนั้นมุมตรงนั้นต้องได้180ไงครับเพราะนั้นเราจะเหลือตรงนี้เป็น20องศาเห็นไหมฮะอันนี้ยังไม่ทำอะไรเลยนะตรงนี้กลาง20องศาเห็นไหมฮะกลาง20องศาและมุมตรงนี้เท่ากันด้วยนะครับต่อมาและรูปสี่เหลี่ยม ABCD ABCD นะครับมี AC AC ตัดกับ BD ที่จุด O ดังรูปแล้วยังไงต่อเพราะนั้นรูปเนี่ยเราให้มาครบแล้วเขาถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องนะครับยันอันดับแรกนะครับเราต้องมาพิจารณามุมให้หมดก่อนเราได้ตรงนั้น20องศาแล้วนะเพราะว่ามุมนี้เป็นมุมตรงนะครับมุมตรงกลาง180นะครับต่อมาครับสามเหลี่ยมนี้ฮะสามเหลี่ยมนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามุม2มุมเท่ากันแสดงว่าเป็นสามเหลี่ยมหน้าบ้านไม่มีนะครับนะสามเหลี่ยมหน้าจั่วครับมุม2มุมเท่ากันเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะฮะเพราะนั้นเราจะได้ว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วเราจะได้ว่าด้านทั้ง2นี้นะครับเท่ากันนี่เห็นที่อาจารย์ขีดไหมเนี่ยทึบๆหน่อยด้านทั้ง2นี้เท่ากันและเรารู้ต่อไปว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมต้องได้180แขนของมุมกลางไปแล้ว180แสดงว่าเหลือตรงนี้80องศาไม่ยากเลยไหมต่อมานี่ใช้สมบัติหลายอย่างเลยนะเส้นตรง2เส้นตัดกันมุมตรงข้ามย่อมเท่ากันนะครับเส้นตรง2เส้นตัดกันมุมตรงข้ามย่อมเท่ากันแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องกลาง80องศาเหมือนกันอันนี้ไม่ทำอะไรนะยังไม่ดูเลยว่าข้อใดผิดข้อใดถูกนะครับแล้วก็ดูว่าด้านใดมุมตามนี้แหละนะครับต่อมาเราก็ต้องได้ว่ามุมตรงข้ามเท่ากันเหมือนกันแล้วยังไงต่อตรงนี้ครับใช้ปากกาดำดีกว่าตรงนี้ฮะนี่ปากกาดำตรงนี้เส้นตรงนั้นมันต้องกลาง180สิครับจริงไหมอันนั้นมันปาไปแล้ว80องศาแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็น100องศาตรงนี้ก็ต้องเป็น100องศามุมตรงข้ามย่อมเท่ากันเห็นไหมฮะพอเราได้ตรงนี้80ได้ตรงนั้น100ได้หมดแล้วพวกเราเห็นสามเหลี่ยมนี่ไหมครับต้องหัดมองเยอะๆนะครับเราจะได้เห็นภาพสามเหลี่ยมสีชมพูเนี่ยนะฮะเราเห็นไหมครับเรารู้มุมกี่มุมแล้วเรารู้มุม2มุมแล้วแสดงว่าอีกมุมก็ต้องรู้ทันไหมฮะแสดงว่าอีกมุมเราก็ต้องรู้เราได้ว่ามุมนี้กลาง100มุมนี้กลาง20นะครับกลายเป็นกลาง120แล้วแสดงว่าขาดอีก60องศาเราก็ได้ว่าตรงนี้คือ60องศาตรงนี้คือ60องศาเห็นไหมต่อมาพอได้ตรงนี้ทั้งหมดแล้วนะครับเราจะเห็นภาพว่าคนบอกประถมวีบอกตอบข้อไหนครับคุณครู
แต่ข้อไหนไม่รู้น้องน้องเหงาข้อเมื่อกี้ตอบไหนฮะข้อนี้ไม่ตอบเลยนะครับนะข้อนี้ยังไม่ตอบเลยนะครับนะข้อนี้แค่จากให้จากรูปที่เขากำหนดมานี่ครับทุกคนนี่นี่จากรูปที่เขากำหนดมาเนี่ยอาจารย์มาหามุมให้ครบก่อนนะครับเพราะเขาถามว่าข้อใดถูกต้องเห็นป่ะเขาถามว่าข้อใดถูกต้องพอเราได้มุมตรงนี้มาเกือบครบเกือบหมดแล้วเนี่ยจริงๆมันครบแล้วแหละนะครับมันจะครบหมดแล้วแหละนะฮะเราขาดแค่ตรงนี้เองครับมุม B กับ C นี่ตรงนี้เห็นไหมฮะนี่บางคนบอกตอบข้อไหนคะนะไอ้นี่นี่บอกว่าตอบข้อไหนไม่รู้แต่ถ้ารู้ว่าน้องเหงาครับอย่าเพิ่งเหงานะฮะอย่าเพิ่งเหงาการหามุมต้องได้นะครับการหามุมเนี่ยนะฮะหามุมที่เหลือกันครับหายังไงมาดูครับทุกคนเห็นตรงนี้ไหมครับเส้นนี้เส้นนี้นะครับเส้นนี้นะเส้นนี้กับเส้นนี้เห็นตรงนี้ไหมฮะเส้นที่มันยาวขึ้นไปเนี่ยนะครับด้านนี้มันเท่ากันแล้วฮะแล้วสามเหลี่ยมสีชมพูเนี่ยนะครับสามเหลี่ยมสีชมพูมันคือสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการแบบมุมนะครับมุมมันเท่ากันก็หมายความว่ารูปสองรูปนี้มันต้องเท่ากันนะครับพอมันเท่ากันแล้วเนี่ยมันจะส่งผลให้ด้านที่เป็นสีแดงเนี่ยนะครับอาจารย์ขออนุญาตใช้สีแดงนะเราจะได้เห็นด้านที่เป็นสีแดงเนี่ยมันเท่ากันด้วยเห็นไหมครับมันจะกลายเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วทันทีเพราะสามเหลี่ยมสีชมพูมันเท่ากันทุกประการคำว่าเท่าทุกประการนะครับน้องม.3หนูต้องเรียนมาแล้วคำว่าเท่ากันทุกประการคือมันต้องมุมเท่ากันทุกอันนี่คือหนึ่งแบบมันมีแบบด้านมุมด้านอะไรพวกเนี้ยไปดูเอานะครับนี่ก็เท่าแบบมุมพอกันเท่ากันทุกประการแล้วเนี่ยส่งผลให้ทุกด้านเนี่ยมันเท่ากันนะครับด้านทุกด้านเท่ากันนะครับเราก็จะได้ว่าด้านนี้กับด้านนี้ก็เท่ากันเหมือนกันแต่สิ่งตอนเนี้ยสิ่งที่อาจารย์ต้องการตอนเนี้ยนะครับคือด้านสีแดงที่จะทําให้เมื่อกี้เนี่ยต้องเท่ากันพอมันเท่ากันแล้วเนี่ยนะอาจารย์ขออนุญาตดึงรูปนี้ออกมานะนี่วันสอบน้องไม่ต้องดึงตามอาจารย์นะนี่อาจารย์ทําให้ดูตรงนี้เป็น B ตรงนี้เป็น C ตรงนี้เป็น O นะครับเราได้ว่าด้านมันเท่ากันตรงนี้กลาง80องศาก็หมายความว่าสามเหลี่ยมเนี้ยจะกลายเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับสามเหลี่ยมหน้าจั่วมุมที่ฐานจะต้องเท่ากันด้วยเพราะนั้นพวกเรารู้แล้วตรงนั้นกลาง80ในสามเหลี่ยมเนี่ยมันกลาง180นะครับเราหักตรงนี้ออกไป80แสดงว่า2มุมเนี้ยต้องกลางรวมกัน100องศาเราก็จะเหลือว่ามุมละ50องศาเพราะนั้นพวกเราจะได้มุมตรงนี้คือ50มุมตรงนี้คือ50เราก็จะตอบคำถามเขาได้แล้วนะครับอ่ะมาทำตามพร้อมกันตอนนี้เราได้มุมเกือบทุกมุมแล้วนะครับรูปที่เล็กๆนะรูปที่เล็กนะครับอาจารย์ดึงออกมาให้ดูแล้วนะดึงออกมาให้ดูแล้วนะครับนี่คือสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มันคว่ำอยู่นะครับอ่ะเริ่มต้นเขาถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องนะมาตอบกันน้องแพรบอกหนูกำลังทำตามเยี่ยมเลยนะมีหลายคนกำลังทำตามนะครับโอเคนะครับนะให้กำลังใจนะครับหลายๆคนนะข้อใดไม่ถูกต้องใครที่ท้อแท้จำคำนี้ไหมครับคะแนนจะติดอยู่กับตัวน้องไปตลอดชีวิตนะฮะติดเป็นตราหน้าพวกเราไปตลอดชีวิตนะฮะตอนนี้พวกเรายังไม่รู้สึกแน่แต่พอคะแนนออกมาแล้วบอกว่ามันแก้ไม่ได้นะครับชีวิตนี้หนูสอบม.3ได้ครั้งเดียวสอบโอเน็ตม.3ได้ครั้งเดียวจำคำนี้ไว้นะครับตอนนี้พวกเราไม่สำคัญหรอกแต่พวกเราลองนึกสิครับชีวิตพวกเราเนี่ยคำว่าครั้งเดียวเนี่ยมันมากี่ครั้งแล้วนะอย่าให้มันตราติดน้องไปตลอดชีวิตนะครับคะแนนได้สัก30 40คะแนนก็ยังดีนะครับนะให้ชนะค่าเฉลี่ยให้ได้นะครับข้อที่1อ่ะมาดูใจข้อ1สามเหลี่ยม AOB AOB ก็คือสามเหลี่ยมสีชมพูนะครับเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม DOC DOC ก็คือสามเหลี่ยมชมพูนั่นแหละนะครับเขาถามว่าเท่ากันทุกประการไหมเราก็ตอบว่าเท่ากันทุกประการนะครับเราก็ตอบว่าเท่ากันทุกประการพัทรพรเยี่ยมมากครับตอบข้อ3มาดูกันนะว่าถูกไหมช้อยข้อ2บอกว่าสามเหลี่ยม AOD อันนี้ฮะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้คือเท่ากันทุกประการอันนี้คือสามเหลี่ยมคล้ายนะครับอาจารย์ไม่ถามนะว่ามันต่างกันยังไงน้องต้องเข้าใจนะฮะข้อ2บอกว่า AOD คล้ายกับ COB นะฮะสามเหลี่ยมไหนครับสามเหลี่ยมที่มันหันหัวชนกันนะครับเขาถามว่ามันคล้ายกันไหมนะฮะ
มันคล้ายกันแน่นอนครับน้องเห็นมุมมันเท่ากันไหมครับบางคนบอกมุมตรงไหนนี่80กับ80พวกเราเห็นไหมครับ80กับ80 50กับ50 50กับ50 80เห็นไหมไอ้สามเหลี่ยมที่มันชนกันเงี้ยนะครับมันชนกันอะนะฮะหัวทิ่มกับหัวขึ้นอะนะครับนั่นแหละครับมุมมันเท่ากันนะครับนะมุมมันเท่ากันแล้วรูปมันไม่เท่ากันแสดงว่ามันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายนะครับเนี่ยสามเหลี่ยมคล้ายถูกต้องข้อ3 AD เท่ากับ BD AD อยู่ไหน AD อยู่นี่นี่ BD อยู่ไหน BD อยู่นี่ยาวไปเลยนะเท่ากันไหมตอบไม่ได้ครับตอบไม่ได้ยังไม่รู้ว่าเท่ากันหรือเปล่านะฮะแล้วก็มาดูช้อยข้อ4ก่อนถ้าช้อยข้อ4ถูกแสดงข้อ3ผิดช้อยข้อ4บอกว่า AD ขนานกับ BC AD AD คือเส้นที่อาจารย์ยิกๆตรงนี้ครับแนวนอนตรงนี้ขนานกับ BC BC คือเส้นข้างบนสุดนะที่อาจารย์ยิกๆสีน้ำเงินไว้เขาถามว่าขนานกันไหมดูยังไงครับขนานขนานวิธีการดูคือมุมแย้งเท่ากันมุมแย้งเท่ากันจำได้ไหมมุมแย้งเท่ากันทุกคนบอกตรงไหนมันแย้งวะเนี่ยนี่ครับทุกคนดูนะครับเส้นตรง2เส้นจะขนานกันมีเส้นตรงมาตัดเราก็วัดมุมได้นี่เราร้องเพลงซะเลยเห็นไหมมีเส้นตรงมาตัดนะครับเราเห็นเส้นตรงมาตัดตรงนี้ไหมฮะแล้วมุมนี้ได้50มุมนี้หาไปแล้ว50ตรงนี้อันเดียวกันนะครับอันเดียวกันมุมแย้งเท่ากันมันจะขนานกันเพราะฉะนั้นข้อ4ตอบว่ามันขนานกันข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3เป็นข้อที่ผิดครับข้อ3เป็นข้อที่ผิดเห็นไหมแต่ช่วงไม่ได้ยากสำหรับพวกเรานะครับไม่ได้ยากนะแต่มันยากตอนหามุมใช่ไหมมันต้องใช้สมบัติหลายอย่างนะครับนะสมบัติหลายอย่างมากๆในการหามุมตรงนี้นะครับข้อนี้ข้ออะไรแล้วข้อ10นะครับไปต่อครับไปต่อข้อที่11ครับข้อที่11กำหนดด้านของด้านบนเดียด้านบนนะครับด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ขนาดเท่าๆกันโดยตัวเลขที่เขียนไว้แสดงจำนวนลูกบาศก์ที่ทับซ้อนกันได้มาตามนี้ครับก็หมายความว่า1เนี่ยครับไอ้1เนี่ยนะฮะ1รูปเนี่ยแสดงว่าลูกบาศก์1รูปแต่พอเขียนว่าเลข3ตรงนี้แสดงว่าลูกบาศก์ซ้อนกัน3ลูกทันไหมฮะเพราะถ้าเขาถามว่าอันนี้เป็นรูปภาพที่มองจากท็อปวิวคือด้านบนเหมือนน้องมองไปเงี้ยใช่ไหมเขาถามว่าเกิดจากรูปไหนนะฮะอย่างแรกที่อาจารย์ต้องสังเกตนะครับสังเกตอย่างแรกคือส่วนที่มันเว้าไปเนี่ยใช่ไหมทุกคนดูส่วนที่มันเว้าไปนะฮะอาจารย์ดูส่วนที่มันเว้าด้านหนึ่งก่อนนะฮะตรงนี้แล้วกันนี่ฮะส่วนที่มันเว้าตรงมุมเนี้ยมุมบนเนาะมุมบนมันต้องเว้านะฮะมันต้องเว้าไปน้องดูช้อยข้อ1กับข้อ2นะครับช้อยข้อ1กับข้อ2น้องสังเกตเห็นอะไรไหมครับน้องเห็นตรงนี้ไหมฮะสีดำตรงเนี้ยเนี่ยถ้าเห็นดีๆนะดูดีๆนะตรงเนี้ยมันเว้านะครับมันไม่มีครับเนี่ยช้อยข้อ2ตรงเนี้ยนะมันไม่มีคือมุมซ้ายนึกภาพถ้าน้องมองจากด้านบนน้องมุมมองมุมซ้ายไปมันจะไม่มีนะฮะมันจะไม่มีเพราะนั้นมันมีที่มันไม่มีเนี่ยอยู่ทั้งหมด3ช้อยช้อยข้อ4เนี่ยมันมีตัดทิ้งเลยนะครับต่อมาพอมันมีแล้วเนี่ยมองนึกภาพมองข้างบนนะมองจากข้างบนเนี่ยตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับแต่ทางขวาเนี่ยทางที่มันต่อกันมามันเรียงต่อกันมันมีนะครับมันมีเพราะนั้นน้องต้องดูช้อยที่เหลือครับช้อยข้อ1มุมตรงนี้ไม่มีก็จริงแต่มันไม่มีต่อเข้าใจมั้ยฮะข้อช้อยข้อ3มุมตรงนี้ที่มันหายไปเนี่ยมันไม่มีก็จริงแต่มันไม่มีต่อตรงนี้ฮะคือมันต้องโหว่ช่องเดียวนะครับมีช้อยข้อเดียวที่โหว่ช่องเดียวตอบช้อยข้อที่2ครับต้องโหว่อยู่ข้อเดียวตอบช้อยข้อที่2ฝนข้อนี้ได้เลยครับเห็นไหมฮะเพราะนั้นหนูต้องมองด้านบนนะครับมองด้านบนเป็นการมองท็อปวิวลงมานะครับแล้วต้องนึกว่าถ้ามองแบบเนี้ยจะได้ช้อยข้อไหนนะครับต่อไปข้อที่12เรื่องพวกนี้ยังไม่จบนะต่อไปข้อ12รูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นมาจากลูกบาศก์ขนาดเท่ากันเหมือนกันเลยนะเหมือนกับโจทย์ข้อเมื่อกี้เลยนะครับ14ลูกครับวางซ้อนกันตามรูปเลยนะวางซ้อนกันตามรูปโดยที่ลูกบาศก์ที่ระบายสีเนี่ยมีอยู่2รูป
ขาบอกว่าถ้าหยิบลูกบาศก์ที่ระบายสีออกทั้งสองลูกภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าย้ำว่าด้านหน้านะครับด้านหน้าและด้านข้างเป็นข้อใดเพราะนั้นเราต้องมาดูจากด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าถ้าน้องนึกภาพนะครับน้องนึกภาพนะด้านหน้าคือด้านนี้นะครับคือเราต้องมองจากด้านนี้ด้านหน้าเห็นไหมน้องหยิบลูกที่ระบายออกเนี่ยลูกเนี้ยไม่มีผลหรอกครับในการมองด้านหน้าเพราะตรงอื่นมันยังมีอยู่ทันไหมครับมันยังมีอยู่ตรงนี้มันก็ต้องโวจริงไหมฮะเพราะนั้นถ้าน้องมองจากด้านหน้าด้านบนสุดนะครับแถวที่สองต้องไม่มีทันไหมมันจะต้องเป็นตามภาพที่1กับภาพที่2เนี่ยครับเห็นไหมครับด้านหน้าเนี่ยอาจารย์เขียนให้ดูอาจารย์ซูมออกให้ดูน้องจะได้เห็นไม่เห็นแล้ววะทำไมอันเดี๋ยวอาจารย์ดึงให้ดูนี่อ่ะไหนวะเนี่ยเอาอย่างงี้อ่ะดูถ้าน้องมองจากด้านหน้าแถวที่2มันจะต้องไม่มีบนสุดนะแถวที่2บนสุดจะต้องไม่มีน้องดูช้อยที่เป็นด้านหน้าช้อยข้อ1ข้อ3ข้อ4ครับดูที่เป็นด้านหน้านะเฉพาะด้านหน้าพอเราจะตัดช้อยข้อที่3มาข้อที่4ทิ้งเลยนะครับเพราะช้อยข้อ3ข้อ4เนี่ยช้อยข้อ3เนี่ยมันมีตรงนี้ซึ่งด้านหน้าจริงๆมันไม่มีตัดทิ้งนะครับช้อยข้อ4ด้านหน้าจริงๆมันไม่มีเห็นไหมแถวที่2ด้านบนสุดมันจะไม่มีตัดทิ้งเพราะนั้นช้อยข้อ3ข้อ4ตัดทิ้งนะครับเหลือแค่ข้อ1กับข้อ2นะครับอ่ะต่อมาข้อ1ข้อ2ต้องใช้จินตนาการสูงไหมจินตนาการต้องสูงนิดหนึ่งนะครับมองด้านข้างมองด้านข้างคือตรงไหนเดี๋ยวลบก่อนมองด้านข้างมองด้านข้างสิ่งที่เราจะเห็นก็เห็นประมาณนี้ครับเพราะนั้นพอเขาเอาออกนะครับเขาเอาลูกนี้ออกพอเรามองด้านข้างไปเนี่ยน้องนึกภาพนะมองด้านข้างไปลูกที่น้องเห็นจะเห็นทางซ้ายสุดก่อนน้องจะเห็นแค่ลูกนี้ลูกเดียวทำไมครับเห็นแค่ด้านนี้ด้านเดียวคือการมองด้านข้างเพราะนั้นด้านข้างเนี่ยข้างล่างจะเต็มเลย3ชิ้นเต็มพอขยับขึ้นมาแถวที่2ตรงนี้ต้องไม่มีเห็นไหมครับซ้ายสุดต้องไม่มีและก็เถิบมาตรงนี้ต้องเห็นตรงนี้ต้องเห็นเพราะมันมาจากลูกนี้ด้วยนะมันมาจากลูกนี้เห็นจากลูกนี้เอาออกไปแล้วแต่ต้องเห็นนะครับแสดงว่ารูปที่เราจะได้จะได้เป็นแบบนี้ครับนี่จะได้เป็นแบบนี้ต้องเห็นแบบนี้เห็นไหมเห็นแบบนี้ด้านข้างนะด้านข้างนะต้องเห็นแบบนี้นะฮะเพราะนั้นจากรูปเนี่ยน้องเห็นไหมครับช้อยข้อหนึ่งเนี่ยมันไม่มีตรงกลางเนี่ยตรงกลางมันต้องมีครบ3ชิ้นเลยเห็นไหมตรงกลางต้องมีครบ3ชิ้นเลยนะครับเพราะนั้นพอเรามองจากด้านข้างแล้วเนี่ยมองดีๆเนี่ยนะครับรูปที่พวกเราเห็นเนี่ยจะไม่มีช้อยข้อหนึ่งครับคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่สองเพราะนั้นวันสอบพวกเราเอาใส่ติ๊กเอาก็ได้นะครับด้านข้างน้องต้องเห็นอะไรบ้างต้องเห็นตัวนี้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 เอาคร่าวๆพอนะครับเพราะนั้นตรงกลางมันต้องมีครบตรงนี้ไม่มีตัดออกมีตรงนี้ครบใช่ไหมฮะมีช้อยข้อเดียวที่ครบตอบช้อยข้อที่สองครับหลายคนเยี่ยมมากเลยนะครับน้องเบียร์นะฮะน้องสานะนะครับตอบสองพัทรพรตอบสองหรือเปล่าคะคุณครูใช่ครับโอเคนะไปต่อเมื่อกี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปกี่ข้อนะ3ข้อเลยทั้งการหามุมนะครับซึ่งวันสอบน้องเจออยู่แล้วการหามุมนะครับแต่มันน้องจะใช้ไอเดียของข้อนี้ได้เกือบทุกครั้งเลยนะครับเนี่ยพวกเนี้ยสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะด้านไอแขนของมุมต้องเท่ากันด้านประกอบต้องเท่ากันนะครับใช้การตัดของเส้นตรงข้ามมุมตรงข้ามเส้นตัดเนี่ยต้องเท่ากันอะไรเงี้ยเส้นมุมตรงมุมตรงเนี่ยต้องได้180อย่างเงี้ยหนูเป็นสิ่งที่พวกหนูจะต้องรู้นะครับอย่าจำนะวิธีการทำนี้อย่าจำต้องจำสมบัติมาให้ได้ว่าจากที่อาจารย์ทำไปเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ทำยังไงบ้างใครมาไม่ทันกดแชร์ไว้อาจารย์ไม่ลบคลิปไปไหนนะครับพวกเราไปดูย้อนหลังได้ซ้ำๆตลอดเลยนะอาจารย์ไม่ลบคลิปไปไหนนะครับแล้วก็อาจารย์จะเอาคลิปนี้เนี่ยไปลงในช่องทาง YouTube นะครับชื่อ Channel ว่า STEC เลข4นะครับ STEC 4นะครับพิมพ์เข้าไปใน YouTube ตอนน้องเซิร์ชชื่อเพลงอ่ะเหมือนกันนะตอนน้องเซิร์ชชื่อเพลงเนี่ย STEC เลข4นะครับไปดูได้อันนั้นเป็น Full HD ใน YouTube จะชัดกว่านะครับต่อไปจ
จิรวรรณบอกครูสอนเข้าใจมากค่ะนะครับก็พยายามให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับนะพยายามจะพยายามนะครับขอบคุณมากครับนะต่อไปครับข้อนี้เมื่อกี้วาดรูปไปแล้วนะครับต่อมามาเป็นเรื่องที่ไม่มีเป็นรูปบ้างดีกว่านะฮะเขาบอกขนมปังลูกเกดราคาชิ้นละ8บาทชิ้นละ8บาทขนมปังไส้ครีมชิ้นละ12บาทนะครับนิดซื้อขนมปังทั้ง2ชิ้นนี้โดยซื้อขนมปังลูกเกดมากกว่าขนมปังไส้ครีม2ชิ้นแล้วนิดจ่ายเงินค่าขนมปังเนี่ยทั้งหมด296บาทเอาอย่างนี้นะครับใครที่ยังตั้งสมการไม่แม่นหรือเกลียดเรื่องสมการเนี่ยอาจารย์ขอให้น้องดูเนื้อเรื่องก่อนอาจารย์ชอบเรียกว่าเนื้อเรื่องนะหนูดูเนื้อเรื่องในโจทย์ก่อนในเรื่องเนื้อในเรื่องเนื้อโจทย์นะในเนื้อเรื่องในโจทย์เนี่ยมันจะมีแค่จำนวนชิ้นขนมปังกับราคาอย่างแรกที่น้องต้องเห็นนะครับในโจทย์คือชิ้นขนมปังกับราคาเพราะนั้นสมการน้องต้องตั้งได้จากชิ้นนี่แหละครับชิ้นหรือราคามันต้องตั้งได้จากชิ้นกับราคาแน่เพราะนั้นการตั้งสมการน้องต้องตั้งทีละสมการจะเอาสมการชิ้นก่อนไหมหรือจะสมการราคาก่อนนะครับพอน้องดูอย่างนี้ปุ๊บน้องคิดง่ายๆเลยครับราคาเนี่ยมันต้องเกิดจากจำนวนชิ้นใช่ไหมครับเช่นของ10ชิ้น500บาทอย่างเงี้ยนะต้องเกิดจากจำนวนชิ้นเพราะนั้นน้องก็ตั้งจำนวนชิ้นก่อนนะฮะโดยให้ง่ายๆแล้วกันลงคลิปทุกคลิปไม่ครับเหรอครับลงทั้งคลิปไปเลยครับอาจารย์จะลงทั้งคลิปไปเลยเข้าไปดูได้นะอยู่ใน YouTube นะครับ Aesthetic 4นะครับอ่ะมาเรื่องสมการก่อนชิ้นครับเขาบอกว่าไอ้คนเนี้ยน้องนิดเนี่ยซื้อขนมปังลูกเกดมากกว่าไส้ครีมอาจารย์ก็ให้การซื้อขนมปังลูกเกดเนี่ยเป็น x ชิ้นขนมปังไส้ครีมเนี่ยเป็น y ชิ้นเพราะฉะนั้น x กับ y เนี่ยเป็นชิ้นนะครับโอเคนะเป็นชิ้นนะเขาบอกว่าซื้อลูกเกดมากกว่าไส้ครีม2ชิ้นภาษาคณิตศาสตร์เขาเขียนแบบนี้ครับขนมลูกเกดมากกว่าขนมไส้ครีมเนี่ย2ชิ้นนี่คือสมการที่น้องๆจะต้องตั้งเป็นแล้วน้องๆจะต้องรู้ด้วยว่าให้ x เป็นอะไรให้ y เป็นอะไรหนูๆต้องรู้นะครับซื้อกี่ชิ้นนะครับแล้วจำนวนชิ้นเนี่ยมันเป็นยังไงกันต้องรู้นะฮะแล้วทำไมเอา x ขึ้นก่อนทำไมไม่เอา y ขึ้นก่อนล่ะอาจารย์นั่นเป็นคำถามที่ดีหนูต้องมีคำถามในใจนะครับว่าทำไม x ลบ y อ่ะนะครับก็ขนมลูกเกดมันมากกว่าถ้าน้องเอา y ขึ้นก่อนขนมไส้ครีมมันน้อยกว่าพอเอา y ลบ x มันก็ติดลบสิครับนะฮะเพราะนั้นมันอาการประเหมือนว่าอาการประเหมือนประมาณว่าน้องจะต้องเอาตัวมากขึ้นก่อนนั่นคือ x นะครับ x ขึ้นก่อนนี่คือสมการที่1ครับที่เป็นสมการชิ้นนะจำนวนชิ้นต่อมาสมการที่2คือสมการราคาราคาเรารู้แล้วคีย์เวิร์ดนี้ครับเรารู้ว่านิดเนี่ยจ่ายค่าขนมปัง296บาทแต่เราไม่รู้ซื้อกี่ชิ้นเรารู้ว่ามันรวมกันได้296บาทแสดงว่านี่ครับเขาให้มาลูกเกดชิ้นละ8บาทมีกี่ชิ้น x ชิ้นแสดงว่าซื้อลูกเกดทั้งหมดราคาเป็นราคา 8x บาทเขาบอกว่ารวมกันกับไส้ครีมนะครับซื้อมา y ชิ้นราคาชิ้นละ12บาทแถวบ้านก็เอามาคูณกันเหมือนซื้อครีมมา10กระปุกละ5บาทอ่ะหนูก็ต้องเอา5คูณ10เหมือนกันอันนี้ซื้อไส้ครีมมา y ชิ้นซื้อมา12บาทก็คือต้องเป็น12 y เท่ากับ296นี่คือสมการราคาเพราะนั้นอันดับแรกเนาะใครตั้งสมการไม่เป็นหนูจะต้องดูเนื้อเรื่องก่อนนี่เนื้อเรื่องในโจทย์เขาพูดถึงอะไรกับอะไรนะครับอะไรที่พอจะตั้งสมการได้นะฮะลองค่อยๆดูนะครับไม่ยากเนาะพอน้องได้อย่างนี้แล้วต้องแก้สมการแล้วล่ะครับมาดูกันว่าโจทย์ถามอะไรอ่ะโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามว่านิดซื้อขนมปังไส้ครีมได้กี่ชิ้นเขาถามว่านิดซื้อขนมปังไส้ครีมได้กี่ชิ้นเราก็ต้องมาดูครับโจทย์ถามอะไรครับไส้ครีมกี่ชิ้นแสดงว่าเรารู้ว่าไส้ครีมคือ y เพราะนั้นจากข้อความที่โจทย์ถามตรงเนี้ยเรารู้ว่าโจทย์ถาม y แน่ทันไหมครับเพราะนั้นเข้าสู่กระบวนการแก้สมการเราต้องกำจัด x ครับต้องกำจัด x เพราะ x เป็นจุดอ่อนครับต้องกำจัดมันนะฮะเพราะนั้นการจะกำจัด x ก็ทำเลยฮะ
อันนี้คงไม่ต้องมาทวนกันนะกำจัด x ครับอาจารย์คูณ8ตลอดขี้เกียจทำให้เลขมันเท่ากันแล้วคูณ8เข้ามาในสมการที่1เลยเป็น 8x ลบ 8y เท่ากับ16เป็นสมการที่3ใช่ไหมกำจัด x โดยเอาสมการลบกันนะครับอาจารย์ก็ดูแล้วเฮ้ย296มันมากกว่าว่ะนะฮะอาจารย์ก็สมการที่2ตั้งลบกับสมการที่3เนี่ยพอลบกันก็ตัดฟับฟับเห็นไหมฮะ12ลบลบ8อันนี้ใหญ่พลาดนะ12ลบลบ8นะครับ12ลบลบ8เราจะกลายเป็น12บวก8เป็น 20x นะครับ 20x ขอโทษ 20y เท่ากับ296นะครับ296เราก็ลบกับ16นะครับลบกับ16อย่าลืมนะลบกันเราจะเป็น280ครับ20จะคูณอยู่ก็ย้ายไปหารเนาะอันนี้ไม่ยากแล้วนะครับ20จะคูณอยู่เราก็ย้ายไปหารเพราะฉะนั้น y ของเราก็มีค่าเท่ากับนี่0ตัด0เลย2ไปตัด28นี่แบ่งครึ่งเลยเหลือ14คำตอบข้อนี้คือ14เพราะฉะนั้นจากที่เห็นนะครับจากที่อาจารย์ติวโอเน็ตมานะครับเราอาจารย์จะเห็นภาพว่าถ้าเป็นม.3พวกเราเนี่ยจะมีเรื่องการแก้สมการเยอะมากเพราะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำให้เป็นคือการตั้งสมการนี่คือสเต็ปที่1นะครับต่อมาคือการแก้สมการคือสเต็ปที่2เพราะนั้นถ้าหนูตั้งไม่ผิดแก้ไม่ผิดหนูก็จะได้คำตอบเพราะนั้นการทำโจทย์แบบนี้คือตั้งกับแก้เท่านั้นนะครับตั้งยังไงตั้งให้เป็นแก้ยังไงแก้ให้เป็นนะครับต่อไปคอบบาบอกสวยครับจานเยี่ยมมากนะครับนะฮะเลขสวยๆใช่ไหมต่อไปข้อที่14วิทย์มีลูกโป่งมากกว่าแพเนี่ยเจอแบบนี้ต้องแก้สมการอยู่แล้วแหละแต่จะเป็นสมการหรืออสมการอีกเรื่องนึงวิทย์มีลูกโป่งมากกว่าแพ7ลูกถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของจำนวนลูกโป่งของทั้ง2ไม่เกิน19ลูกแล้วแพมีลูกโป่งมากสุดกี่ลูกคิดอะไรไม่ออกครับเรื่องนี้เห็นแล้วนะครับเห็นทั้งหมดเนี่ยไม่มีราคาไม่มีอะไรอะไม่มี2อันที่เราเห็นเหมือนข้อเมื่อกี้มีจำนวนชิ้นมีจำนวนราคาแต่ข้อนี้มีอย่างเดียวคือจำนวนลูกโป่งนะครับแต่มีคน2คนเพราะฉะนั้นอาจารย์ให้วิทย์มีลูกโป่ง x ลูกแล้วกันอาจารย์ให้แพมีลูกโป่ง y ลูกแล้วกันไม่ต้องคิดอะไรมากเขาบอกว่าวิทย์มีลูกโป่งมากกว่าโอ้โหอยากร้องไห้น้อยก็ต้องทำไงมากกว่าใครมากวิทย์มากใครน้อย y น้อยทำไงมากกว่ากัน7ลูกก็เอา x ลบ y เท่ากับ7ก็เราไม่รู้ว่าวิทย์มีลูกโป่งเท่าไหร่แต่เราให้วิทย์ว่ามีลูกโป่ง x ลูกให้แพมีลูกโป่ง y ลูกนะครับนี่คือสมการที่1ต่อมาถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของจำนวนลูกกระโปงลูกกระโปงนะลูกกระโปงลูกโป่งนะครับไม่ใช่ลูกกระโปงนะครับนะลูกโป่งนะครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตของจำนวนลูกโป่งอาจารย์ถามพวกเราเล่นๆนะครับเล่นๆนะไม่ต้องคิดอะไรมากนะเรายังไม่รู้หรอกว่ามีลูกโป่งกี่ลูกนะครับแต่ถ้าเรารู้ว่าวิทย์มีลูกโป่ง10ลูกถ้านะถ้าวิทย์มีลูกโป่ง10ลูกแพรมีลูกโป่ง20ลูกไอ้คำพูดที่โจทย์พูดว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของลูกโป่งเนี่ยพวกเรามาทำอะไรกันค่าเฉลี่ยเลขคณิตพวกเรามาทำอะไรกันเราก็ต้องเอาจำนวนลูกโป่งของวิทย์กับลูกโป่งของแพรเช่นตอนนี้อาจารย์ยกตัวอย่างให้คือ10กับ20เอามารวมกันจำค่าเฉลี่ยได้นะเอามารวมกันแล้วหารด้วยเหมือนน้องกินก๋วยเตี๋ยวกับเพื่อนนะครับหนูก็ต้องเอาค่าก๋วยเตี๋ยวของเพื่อนมารวมกันใช่ไหมแล้วหนูก็ต้องหารด้วยจำนวนเพื่อนใช่ไหมครับอันนี้เหมือนกันค่าเฉลี่ยของจำนวนลูกโป่งหนูก็ต้องเอาจำนวนลูกโป่งมารวมกันแล้วหนูก็ต้องหารด้วยจำนวนเพื่อนข้อนี้มันก็มีเพื่อนแค่2คนไม่ต้องคิดอะไรมากก็ต้องหารด้วย2เพราะนั้นถ้าโจทย์ถามคำว่าค่าเฉลี่ยหนูจะต้องคิดแบบนี้เลยครับค่าเฉลี่ยลูกโป่งก็ต้องเอา10บวกกับ20แล้วหารด้วยจำนวนคนก็มี2คนนี่คือภาพในกรณีที่น้องรู้ลูกโป่งแต่ข้อนี้เราไม่รู้จำนวนลูกโป่งครับเรารู้ว่าวิทย์มีลูกโป่ง x ลูกแพมีลูกโป่ง y ลูกอยากร้องไห้เราก็เอาจำนวนลูกโป่งของวิทย์
รวมกับจำนวนลูกโป่งของแพหันมาหารด้วยจำนวนคนก็มีแค่2คนนะครับนี่คือคำพูดนะอาจารย์ไปให้ช้านิดนึงหนูจะได้รู้หนูจะได้นึกถ้าเขียน x บวก y เลยเนี่ยน้องงงแต่ถ้าน้องรู้อ๋อ x คือจำนวนลูกโป่ง y คือจำนวนลูกโป่งนะของไอ้2คนนี้เอา x กับ y มารวมกันแล้วหาร2มันทำไปทำไมวะอะไรแบบเนี้ยเหมือนไปกินข้าวเพื่อน2คนนะแล้วจะหารกันนะหนูก็ต้องเอาราคาเพื่อน2คนมารวมกันนะครับแล้วหารด้วย2คนก็กินกันอยู่แค่2คนนะข้อนี้ก็มีวิทย์กับแพแค่2คนเหมือนกันแนวคิดเดียวกันนะฮะอย่าไปมองตัวแปรมันยุ่งยากนะครับมองเป็นตัวเลขอ่ะจะง่ายนะครับเอาแล้วไงอ่ะเขาบอกว่าไอ้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยทั้ง2ไม่เกินครับไม่เกินเครื่องหมายอะไรไม่เกินอย่าเอาเงินมาเกิน19บาทนะไม่เกินคือเกินไม่ได้ครับเกิน19ไม่ได้คำว่าไม่เกินคือไม่เกินก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ19เพราะนั้นขั้นตอนประการน้ำเงินกับประการแดงที่ทุกคนเห็นตรงนี้นี่คือสมการที่1นี่คือสมการที่2ตรงนี้คือความยากระดับ1ที่น้องจะต้องผ่านให้ได้ความยากระดับต่อมาครับน้องมี2สมการน้องจะต้องดูต่อไปว่าโจทย์ถามอะไรไม่ใช่เห็นสมการ1กับสมการ2แล้วนั่งนิ่งครับไม่ได้หนูต้องรู้เป้าหมายว่าหนูมีสมการแล้วเนี่ยฉันมีอย่างนี้แล้วเนี่ยโจทย์ถามอะไรวะเนี่ยนะครับอ่ะมาดูครับโจทย์ถามอะไรเดี๋ยวใช้ไฮไลท์แล้วกันเนาะแล้วแพมีลูกโป่งมากสุดกี่ลูกถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือเขาถามแพรแสดงว่าโจทย์ถามอะไรครับแพรเราให้เป็น y แสดงว่าโจทย์ถาม y เนี่ยมีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องจะต้องพุ่งเป้าหมายเลยนะครับพุ่งเข้าไปเลยก็คือจะต้องหา y ให้ได้พอหา y ก็ต้องกำจัด x ถูกป่ะหา y ก็ต้องกำจัด x นะครับเพราะนั้นในสมการพวกเราจะต้องกำจัด x ให้ได้นะครับนี่คือภาพที่อยากได้นะครับแต่พอน้องเจอแบบนี้บ่อยๆเนี่ยหนูอาจจะไม่ค่อยได้เจอนะครับแต่น้องจะต้องทำแบบนี้ครับน้องจะต้องเปลี่ยนตัวแปร x ให้เป็นตัวแปร y เพื่อ x จะได้หายไปมูถามเอ้าแล้วเปลี่ยนยังไงอะดูนะนี่คือหลักการเลยตรงนี้อาจารย์จะไว้นิ่งๆนะครับไว้เฉยๆก่อนน้องเห็นสมการที่1มั้ยครับสมการที่1คำถามถ้าอาจารย์เขียนอย่างนี้พวกเราเข้าใจมั้ย x ลบ7เท่ากับ y ถ้าอาจารย์เขียนตรงนี้พวกเราเข้าใจมั้ยครับเข้าใจไหมครับถามเหมือนว่าพวกเราจะได้ยินนะครับนะตอบได้นะ x ลบ7เท่ากับ y พวกเราเข้าใจไหมครับเข้าใจว่าไงครับมันคือการย้ายข้างธรรมดา7จากบวกอยู่ย้ายไปลบ y จากลบอยู่ย้ายไปบวกนะครับก็หมายความว่าตรงไหนเป็น y นะครับตรงไหนเป็น y สามารถแทนด้วย x ลบ7ได้นะถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะตรงไหนเป็น y สามารถแทนด้วย x ลบ7ได้นะครับคำถามคือทำไปทำไมนะฮะทำไปทำไมเรากำลังจะเปลี่ยนตัวแปร x ให้เป็นตัวแปร y น้องดูสิครับพอเราได้ y แล้วเนี่ยเราก็เอา y กลับไปยัดในสมการนี้เห็นไหมเอา y กลับไปยัดในสมการนี้นะครับเอาโทษพอน้องเห็น y น้องเอา y กลับไปยัดในสมการนี้พอน้องเห็นปุ๊บน้องจะเห็นว่าอ้าวพอน้องแทน y เข้าไปเนี่ยน้องจะเห็นว่ามันจะเหลือแค่ตัวแปร x ตัวแปร y หายเลยนะครับมันก็จะไม่ได้ตามที่โจทย์ต้องการเห็นไหมครับเนี่ยเพราะนั้นจากที่อาจารย์ทำมาตรงนี้เนี่ยพวกเราจะได้เห็นว่าการทำมาเนี่ยนะครับมันต้องรู้ว่าทำมาทำไมนะครับพอน้องทำมาอย่างเงี้ยน้องจะเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์เพราะอะไรฮะถ้าน้องแทนเข้าไปเนี่ย y หายเลยครับแทนเข้าไปจะเป็นแบบนี้ครับ x บวกกับ x ลบ7ส่วน2น้อยกว่าเท่ากับ19เนี่ยฮะไม่มีประโยชน์ครับทันไหมไม่มีประโยชน์เพราะนั้นวันสอบมันอยู่ที่ตรงเนี้ยน้องจะต้องมองให้ออกข้างบนนะที่เป็นก้อนเมฆอะน้องต้องมองให้ออกว่าน้องจะย้ายอะไรไปอะไรนะครับย้ายอะไรไปหาอะไรแล้วเพื่ออะไรนะครับอย่างเช่นก้อนนี้อาจารย์ก็ย้ายกลับไปใหม่ครับ x ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ y บวก7เนี่ยจะนำให้ดูทั้ง2แบบจะได้รู้ว่าทำไปทำไมบางคนบอกทำไมต้องย้ายเป็น y ด้วยทำไมต้องย้ายเป็น x ด้วยพอทำไปก็ไม่เข้าใจน้องจะต้องเข้าใจนะครับน้องก็ x กลับไปแทนค่าในนี้เห็นยังพอน้องแทน x จะเหลือ y ทำไมต้องเหลือ y เพราะโจทย์ต้องการ y
นะครับเพราะนั้นสมการนี้จะใช้ได้แล้วตรงไหนเป็น x น้องแทนด้วย y บวก7จะเห็นภาพมากขึ้นตรงไหนเป็น x แทนด้วย y บวก7นะครับนะใครเพิ่งเข้ามาตอนนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนะสวัสดีตอนนี้อยู่ข้อที่14แล้วนะครับของการติวโอนเน็ตม3นะใครที่ดูไม่ทันน้องกดแชร์ไว้เดี๋ยวอาจารย์ไม่ลบคลิปนะครับไม่ลบคลิปนะครับแล้วจะเอาคลิปเนี่ยคลิปก็อยู่ใน Facebook นี่แหละนะครับแล้วก็เอาคลิปไปใส่ใน YouTube ด้วยนะครับ YouTube ช่องอาจารย์ก็คือ STech4 นะครับ STech4 นะฮะพวกเราเข้าไปดูได้ในYouTube Channel STech4 นะครับเข้าไปดูได้นะตัว S ตัว T ตัว E ตัว C แล้วก็เลข4นะครับใครที่พาเพื่อนๆมาฝากกดแท็กเพื่อนด้วยนะครับบางคนตอบได้แล้วนะครับนะน้องอะไรเนี่ยโอ้โหอ่านชื่ออ่านยากเลยนะครับขออนุญาตไม่เรียกชื่อนะครับนะน้องแอปแท็กเพื่อนด้วยขอบคุณครับนะฮะแท็กเพื่อนด้วยนะครับแท็กเพื่อนกันมาดูด้วยกันนะครับแทนเข้าไปตรงไหนเป็น x แทนด้วย y บวก7นะครับเพราะนั้นตรงไหนเป็น x เปลี่ยนเป็น y บวก7ได้ค่อยๆเปลี่ยนเนาะ y บวก7ตรงนี้เปลี่ยนไปบวก y แล้วก็หารด้วย2ทันไหมครับใครไม่ทันอาจารย์ตีตายเลยนะแค่แทนค่าเข้าไปนะครับแทนค่าเข้าไปชับๆตรงไหนเป็น x เปลี่ยนเป็น y บวก7นะฮะที่เหลือแก้สมการออกมาครับเพราะเราต้องการ y แล้วครับข้อนี้น้องต้องแก้อสมการออกมาให้ได้นะครับอสมการแก้ยังไงจำได้ไหมทวนไปด้วยนะเริ่ม y บวกกับ y เป็น 2y บวก7หารด้วย2ทันไหมครับเอา y บวกกับ y ซะต่อไป2จากหารอยู่คูณไฟขึ้นไป2ไปคูณชนกับ19แต่น้องต้องระวังนะครับเลข2มันเป็นบวกอ่ะสมการไม่เปลี่ยนแต่ถ้าวันสอบน้องไปเจอเลข2มันติดลบเนี่ยพอคูณไปน้องต้องกลับฝั่งอ่ะสมการนี่คือหลักการแก้สมการที่น้องเรียนมานะครับตอนนี้เป็น2เฉยๆคูณได้เลยครับทางฝั่งซ้ายพวกเราจะเป็น 2y บวก7มีค่าน้อยกว่าเท่ากับ2คูณเฟ้ยๆไป19 2คูณชน19เป็น38ต้องแก้เป็นนะอันนี้ต้องแก้เป็นบางคนบอกหัวอาจารย์การแก้สมการหนูเกียจจังเลยน้องต้องเจอในการสอบโอเน็ตนะครับแล้วอย่างที่บอกคะแนนจะติดตัวน้องไปตลอดชีวิตนะครับอันนี้ไม่ได้ขู่นะครับมีโอกาสทำแค่ครั้งเดียวในชีวิตนะฮะมาดูกันดูกันมีคนถามมาแล้วข้อนี้ตอบ 15.5 แล้วมันยังไงคะมาดูกันนะขออนุญาตคำนวณไว้นิดนึงนะคำนวณไว้นิดนึงเพราะมีคนทำเสร็จเยอะแล้ว7จากบวกอยู่ย้ายไปลบครับเราจะเป็น 2y น้อยกว่าเท่ากับ31นะครับเพราะฉะนั้น y เดียวของเรามีค่าเท่ากับ 15.5อาจารย์ 15.5 แล้วมันยังไงอาจารย์มันไม่มี 15.5 นะน้องดูตรงนี้ครับโจทย์ถาม y นะฮะโจทย์ถามว่าแพรมีลูกโป่งได้มากที่สุดย้ำคำนี้นะดูปากนะไม่ใช่ปากนิชานะดูปากนะครับมากที่สุดนะฮะมากที่สุดแล้วไงอ่ะมากที่สุดแล้วไงนี่ครับy ที่เราได้มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15.5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15.5 ทุกคนฟังคำนี้ไว้นะถ้าเขียนเป็นเส้นจำนวนเนี่ยพวกเราจะเห็นชัดมากขึ้นตรงนี้เป็น 15.5 คำว่าน้อยกว่าเท่ากับ 15.5 คือตรงนี้ครับหมายความว่าถ้าพูดภาษาชาวบ้านเนาะพูดภาษาชาวบ้านนะ y นี่คือลูกโป่งนะครับตอนนี้คำตอบที่เราได้คือลูกโป่งจะต้องน้อยกว่าเท่ากับ 15.5 ถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือเกิน 15.5 ไม่ได้นะฮะ16ไม่ได้เพราะนั้นคำตอบที่น้องถามมาเมื่อกี้ทำไมไม่ปัดขึ้นคะเพราะ16เราไม่เอานะครับเราไม่เอา16มันอยู่ตรงนี้แต่คำตอบที่เราต้องการเนี่ยมันต้องอยู่ประมาณนี้14ได้ไหมได้13ได้ไหมได้10ได้ไหมได้5ได้ไหมได้ได้หมดเลยครับแล้วเท่าไหร่อาจารย์มากที่สุดมากที่สุดคนบอกอ้าวอาจารย์มากที่สุด 15.5 ไงอาจารย์มากที่สุดทุกคนครับจำนวนลูกโป่งมันมีไหมครับ15ลูกครึ่งมีไหมมันไม่มีใช่ไหมครับเพราะนั้นน้องดูบริบทโจทย์มันจะเป็น 15.5 ไม่ได้นะครับทันจำไหมมันจะเป็น 15.5 ไม่ได้คือ15ลูกครึ่งไม่มีนะครับนะ15ลูกครึ่งไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราจะต้องเห็นว่ามันจะต้อง
เกือบถึง 15.5 แสดงว่ามันต้องเป็นจำนวนเต็มถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะจำนวนลูกโป่งต้องเป็นจำนวนเต็มเพราะนั้นจำนวนที่มากที่สุดนะครับคือ15ลูกครับดีมากเลยนะน้องที่ถามนะครับดีมากๆนะครับคือหลายคนไม่เข้าใจแต่ไม่เคยถามเราต้องถามหัดถามเพจนี้เปิดกว้างครับนะฮะด่าเข้ามาก็ได้ครับไม่เป็นไรครับนะฮะเพราะนั้นข้อนี้เขาบอกมากที่สุดกี่ลูก14ก็ได้13ก็ได้12ก็ได้10ก็ได้5ก็ได้แต่เราต้องการมากที่สุดคำตอบข้อนี้คือ15โอเคครับข้อนี้ตอบ15ฝนฟับเลยเพราะนั้นเรื่องการแก้สมการผ่านไป2ข้อแล้วเห็นไหมครับนะใครกลัวเรื่องการแก้สมการลองหาวิธีการนะครับนะอาจารย์ก็คงไม่ทันรุ่นพวกเรานะครับอาจารย์พยายามจะทำคอร์สเรียนที่เป็นคณิตศาสตร์ให้พวกเราเข้าใจได้มากขึ้นสำหรับนักเรียนนะอาจารย์ติวสำหรับครูอยู่นะครับแต่สำหรับนักเรียนอาจารย์ไม่ค่อยได้ติวส่วนใหญ่จะไปติวตามโรงเรียนนะครับโอเน็ตนะไปติวตามโรงเรียนแต่คอร์สเรียนแบบย่อยๆม.1 ม.2 ม.3 เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงเวลาการทำอยู่นะครับนะคงไม่ทันรุ่นพวกเรานะครับนะก็จะเป็นม.4 ม.5 ม.6 ก็กำลังทำอยู่นะครับนะตอนนี้ก็ติดติวรุ่นพี่ๆรุ่นครูพวกเรานะครับติวครูซะส่วนใหญ่นะฮะการติวโอเน็ตอาจารย์ติวแค่เฉพาะกับที่โรงเรียนเท่านั้นนะครับโรงเรียนเชิญมาก็ไปนะครับต่อไปข้อที่15ครับพิจารณาแบบรูปของจำนวนนับโดยที่ a และ b เป็นจำนวนนับนะครับประเด็นของข้อสอบแบบนี้นะครับเจอทุกปีนะครับกาดอกจัน10ดวงยังได้เลยนะครับ10ดวงเลยนะครับเจอทุกปีในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการที่เป็นจำนวนแบบนี้นะครับนะสิ่งสำคัญที่สุดนะครับในแบบรูปพวกนี้น้องจะต้องสังเกตนะครับสังเกตอาจารย์มีสูตรลัดไหมไม่มีสังเกตนะครับผมบอกเอาเรื่องครับอาจารย์นะครับเอาเรื่องนะเอาเรื่องเลยนะครับนะเอาเรื่องเลยพวกนี้นะต้องเอาเรื่องเลยนะต้องดูในหนึ่งนะครับนะพอน้องเห็นนี้ปุ๊บคือเมื่อกี้เป็นแก้สมการบางคนบอกโอ้อาจจะยากเอาเรื่องอยู่นะครับแต่นี้ง่ายอันนี้ง่ายน้องเจอทุกปีแน่ข้อสองข้อเจอแน่นอนนะครับแบบรูปคืออะไรน้องก็ต้องหาความสัมพันธ์เองอาจารย์เชื่อเลยนะหลายคนนั่งดูอยู่ตอนนี้รู้แล้วแหละว่าตรงนี้เกิดจากอะไรเนี่ยนี่เขาเรียกว่าแบบรูปเกิดจากการคูณกันนะครับเพราะนั้นไอ้ปากกาสีเหลืองเนี่ยมันต้องเกิดจากการคูณกันเกิดจากอะไรคูณกัน8 5 4 10 8คูณ11เห็นไหม8คูณ11ได้88 11คูณ14ได้154คูณเอานะครับนี่เขาเรียกว่าแบบรูปครับเกิดจากการสังเกตนะครับสังเกตเท่านั้นไม่มีสูตรลัดอย่าว่าสูตรลัดน้อยก็ต้องสังเกตเลขให้เป็นและบางคนเห็นอาจารย์ตอบไปแล้วเนี่ยนะฮะไม่ใช่อาจารย์ตอบอาจารย์เห็นพวกเราตอบแล้วเนี่ยนะครับว่าเลขที่น้องเห็นบางคนเห็นแล้วแหละว่าตรงนี้มันคือเลขที่เพิ่มขึ้นทีละ3เพิ่มขึ้นทีละ3เพิ่มขึ้นทีละ3พออย่างนี้น้องจะสามารถหา A ได้แล้วครับบางคนบอกหนูหายังไงอาจารย์น้องรู้ทางขวาใช่ไหมครับ53น้องเคยจะตอนนี้บวก3น้องก็คิดย้อนกลับสิครับก่อนที่มันจะบวก3ตรงนี้มันต้องลบ3เห็นไหมคิดย้อนกลับลบ3 A ก็จะกลายเป็น50เห็นไหมครับอ้าวแล้ว B อ่ะ B ก็ต้องเกิดจากตัวเลข2ข้างรวมตัวการฟิวชั่นขึ้นไปข้างบนใช่ไหมฮะรวมตัวฟิวชั่นโดยการคูณนะเพราะนั้น B ของเราเนี่ยนะครับ B ของเราคือตรงนี้นะครับ B เนี่ยของเราจะมีค่าเท่ากับ50คูณกับ53 50คูณกับ53หนูจะคิดมากครับการคูณเลข0 1ตัวใส่ไว้5 35ใส่5ทด1 5 5 25ทด1เป็น26ได้2650นี่คือ B นะฮะนี่คือ Bบางคนบอกได้ได้ B ฝนเลยอย่าเพิ่งฝนนะครับดูก่อนว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถาม A บวก B นะโจทย์ถาม A บวก B ภาพไม่หายนะทำไมภาพอาจารย์มันหายวะไม่หายนะโจทย์ถาม A บวก B A 50 B 2560 A บวก B แสดงว่าได้2007นะคำตอบข้อนี้คือ2007นะครับไม่ยากใช่ไหมครับข้อนี้เอาเรื่องเลยนะครับเอาเรื่องง่ายๆเนาะข้อนี้นะครับข้อนี้ตอบข้อที่2นะครับนะข้อ1ระวังอย่างเดียวนะครับจะตอบข้อ1อย่างเดียวพอระวังดีๆนะฮะพอทำผิดมันจะระวังนะครับ
นะเพราะว่าพอคูณเสร็จเนี่ยปั๊บจะตอบเลยนะเพราะมีลืมทวนโจทย์ใช่เลยนะครับนิดนึงครับนะเป็นกันได้ครับอาจารย์บอกเลยว่าอาจารย์ติวมามากมายเนี่ยบางทีก็เป็นนะครับนะบางทีได้แล้วใจร้อนฝนเลยนะครับดูนิดนึงว่าโจทย์ถามอะไรนะครับนะต่อไปครับข้อนี้ข้อไหนละ15แล้วนะครับใกล้ความเป็นจริงแล้วเนี่ยวันสอบนะถ้าน้องได้15ข้อเนี่ยนะครับนะแห่รอบโรงเรียนเลยนะครับนะแห่รอบโรงเรียนเลยครับคือน้องไม่จำเป็นต้องได้100เต็มนะครับนะได้100เต็มก็เป็นคนอีกพวกนึงนะครับน้องได้30 50 60เนี่ยถือว่าเป็นคนที่เก่งระดับกลางๆแล้วนะครับระดับกลางๆแล้วอาจารย์ก็จะดีใจด้วยนะครับนะไม่ต้องแบบ100เต็มก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับแต่เราก็ต้องประเมินใช่มั้ยเราได้40 50 60เนี่ยเยอะแล้วเพราะระดับประเทศนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20ถึง30แต้มเองนะครับไปดูเอานะเฉลี่ยอยู่แค่นี้เองนะครับคะแนนเฉลี่ยไม่เยอะครับไม่เยอะนะต่อไปครับต่อไปกำหนดเส้นตรง L ผ่านจุด12และจุด -13 บนระนาบในพิกัดฉากนี่กำหนดเส้นตรง L มาอย่างงี้ผ่านจุด12และ -13 12 12อยู่ไหน12อยู่นี่12วันสอบไม่ต้องเขียนตามอาจารย์นะครับนะมันช้านะครับอันนี้อาจารย์ติวนะจะต้องใหพวกเราเห็นชัดนิดหนึ่งนี่ผ่านจุดนี้ครับโจทย์กำหนดมาโจทย์ถามอะไรต่อเดี๋ยวซูมออกนิดหนึ่งโจทย์ถามว่าสมการในข้อใดเมื่อเขียนกราฟลงบนระนาบในระบบพิกัดฉากแล้วได้เป็นเส้นตรง L ที่ขนานพวกเราเห็นคำนี้ไหมครับถ้าเจอเนี่ยต้องกาดอกจัน10ดวงเลยนะครับขนานกันแสดงว่าความชันมันมี2เส้นไงเขาพูดถึง2เส้นอยู่นะครับนะเราจะบอกว่าขนานได้ต้องพูด2เส้นนะครับแสดงว่าถ้าขนานกันเนี่ยความชันจะต้องเท่ากันนะครับเท่ากันนี่คือสิ่งที่พูดว่าขนานนะฮะอีกคำหนึ่งที่จะออกข้อสอบนะครับคือตั้งฉากถ้าเส้นตรง2เส้นตั้งฉากกันความชันต้องคูณกันความชันต้องคูณกันได้ลบหนึ่งทันไหมฮะน้องแยมมี่บอกกูหนูไม่เก่งคณิตศาสตร์เลยไม่เป็นไรนะครับอาจารย์บอกเลยมาเพจนี้แล้วไม่เป็นไรหนูฝึกที่เพจทุกวันเดี๋ยวมันเก่งขึ้นมาเองความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นมาในวันเดียวใครที่ท้ออยู่นะครับอาจารย์ก็ให้กำลังใจนะครับคณิตศาสตร์เนี่ยไม่มีทางว่าเรียนปุ๊บเก่งเลยไม่ใช่จะต้องค่อยๆฝึกไปนะครับน้องเขาบ้าบอกสุดเดาหน่อยครับอาจารย์นะครับนะนะถ้าอาจารย์เดาถูกทุกข้อนะครับอาจารย์ไม่มานั่งติวแล้วนะครับถ้ารู้สูตรเดานะอาจารย์ไม่นั่งติวแล้วไปเปิดสำนักครับนะแล้วเรียกตังค์พวกเรามาดีกว่าครับนะฮะไม่ต้องติวนั่งมานั่งติวงี้แล้วครับนะถ้าเรารู้สูตรลัดแบบไม่ใช่สูตรลัดโทษสูตรลัดอะพอมีแต่สูตรเดาถ้ารู้ว่าเดาถูกทุกข้อนะอาจารย์ไปเปิดสำนักแล้วนะครับนะนั่งสั่นทั้งวันนะสบายดีนะฮะน้องคอปบอกฮะน้องคอปให้หาสูตรเดานะครับนะอย่าเดาเลยนะครับนะคณิตศาสตร์มันก็มีสูตรตายตัวของมันนะครับอ่ะมาต่อเราดีกว่านะครับข้อนี้เขาบอกว่าให้เส้นตรงที่มันขนานกันนะครับขนานกันแสดงว่าความชันจะต้องเท่ากันเพราะนั้นเราต้องมาดูครับเส้นตรง L มีความชันเท่าไหร่ความชันของเส้นตรงหาได้จากอะไรครับจำได้ไหมม.3ฮัลโหลเส้นตรง L หาได้จากเดลต้า x โทษเดลต้า y หารด้วยเดลต้า x นะครับก็คือถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือเอา y 2ค่ามาลบกัน y 1ลบ y 2หารด้วย x 1ลบ x 2พูดภาษาชาวบ้านให้ง่ายไปกว่านั้นอีกถ้าคุณมี2จุดคุณเอา y มาลบกันหารด้วยเอา x มาลบกันนะครับก็จะได้ความชันของเส้นตรงนั้นๆ นะครับนี่ถึงเรียกว่าความชันนะครับถึงเรียกว่าความชันประมาณนี้นะฮะเพราะนั้นเราก็ลองทำมาเลยพร้อมกันครับเร็วพร้อมกันเอาเข้า y ลบกันนะy ไหนอาจารย์เอาแล้ว y ไหนจะเป็น y 1แล้วแต่ครับถ้าน้องเอาจุดนี้ขึ้นก่อนน้องก็ต้องเอาจุดนี้ตามหลังตลอดนะครับเพราะน่าจะเอา3ขึ้นก่อนแล้วกัน y คือ3ลบ y ตัวนึงคือ2หารด้วย x ตัวนี้ขึ้นก่อนตัวนี้ต้องขึ้นก่อนนะลบ1ลบ1เราก็จะกลายเป็นคิดเลขเลยลบ3ลบ2ก็จะกลายเป็น1ส่วนลบ1ลบ1ก็เป็นลบ2ก็จะกลายเป็นลบเศษ1ส่วน2ก็หมายความว่าความชันเส้นตรง L นี้นะครับขออนุญาตเขียนอีกครั้งหนึ่งมีค่าเท่ากับลบเศษ1ส่วน2
นี่คือความหมายของความชันนะครับที่น้องจะต้องคำนวณเป็นนะครับความชันเส้นตรงจะประมาณนี้นะฮะน้องสาวรักท้อมากเลยค่ะอาจารย์นะฮะน่าเอาน่าอาจารย์ว่าไม่เกินความสามารถพวกเราหรอกครับนะฮะต่อไปครับน้องได้ความชันคือลบหนึ่งลบหนึ่งส่วนสองนะฮะแล้วโจทย์สั่งอะไรโจทย์ต้องการที่มันขนานกันแสดงว่าน้องต้องหาช้อยสี่ช้อยที่ได้ความชันเป็นลบเศษหนึ่งส่วนสองเพราะนั้นอาจารย์ขออนุญาตเขียนตรงนี้เลยเราต้องการความชันในข้อไหนก็ตามที่เท่ากับลบเศษหนึ่งส่วนสองรู้ได้ไงขนานและน้องเห็นสี่ช้อยไหมครับสี่ช้อยอยู่ในรูปแบบของรูปทั่วไปรูปนี้ครับ ax บวก by บวก c ถ้าน้องรู้จักรูปนี้นี่คือรูปเส้นตรงนะครับบางคนบอกอ้าวอาจารย์หนูไม่รู้จักรูปนี้หนูรู้จักรูปนี้นี่เหมือนกันไหม y เท่ากับ mx บวก c เหมือนกันเปล่าเหมือนครับเหมือนอันนี้คือรูปมาตรฐานนะครับ m ตรงนี้คือความชันนั่นแหละแต่ช้อย4ช้อยนี้เนี่ยเขาใจร้ายนิดนึงเขาไม่ได้ให้รูปที่น้องคุ้นชินมาเขาให้รูปนี้มา y ไม่ใช่ y ว่าเขาให้รูปนี้มา ax บวก by บวก c ใครไม่รู้ต้องรู้เลยนะครับถึงน้องจะยังไม่เรียนหรือเรียนแล้วก็ตามนะครับน้องต้องรู้จัก2รูปนี้ครับอันนี้ก็เรียกว่าเส้นตรงอันนี้ก็เรียกว่าเส้นตรงรูปทางซ้ายมันดีที่น้องรู้ความชันรู้เลยเห็นแล้วรู้เลยแต่รูปทางขวาอยู่ในรูป ax บวก by บวก c บางคนถาม abc คืออะไรคะอาจารย์ abc คือตัวเลขครับนะคือตัวเลขนะครับนะคือตัวเลขที่อยู่ข้างหน้า x คือ a ตัวเลขที่อยู่ข้างหลัง y คือ b ตัวเลขที่อยู่เดียวๆคือ c ครับนะฮะเพราะนั้นพอเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยรูปนี้เราต้องรู้ว่าถ้าอยู่ในรูปนี้ความชันจะหาได้จากลบ a ส่วน b ลบ a ส่วน b ถ้าพูดภาษาชาวบ้านนั่นคือเอาสมสิทธิ์หน้า x กับสมสิทธิ์หน้า b มาหารกันแล้วใส่เครื่องหมายตรงข้ามนะฮะน้องเห็นตรงนี้ไหมครับเห็น a ตรงนี้ไหมครับเห็น b ตรงนี้ไหมครับเห็น a ตรงนี้ไหมครับเห็น b ตรงนี้ไหมครับเห็น a ไหมครับเห็น b ไหมครับเห็น a ไหมครับเห็น b ไหมครับเห็นไหมเราสามารถหาความชันได้อย่างไวเลยถ้าเรารู้นะฮะเพราะนั้นช้อยข้อ1ความชันอาจารย์เขียน M1 แล้วกันนะ M1 M1 ความชันช้อยข้อ1หาได้จากลบ A ส่วน B อ้าวตรงนี้ไม่มีคือเลข1นะไม่มีคือเลข1ต้องรู้ตรงนี้จะกลายเป็นลบเศษ1ส่วน2ลบ A ส่วน B เอาได้แล้วนี่ครับตรงแล้วเห็นไหมตรงแล้วข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1ครับเพราะนั้นข้อนี้น้องต้องรู้จักการหาความชันนะครับจะอยู่ในรูปไหนก็สามารถหาความชันได้ต้องรู้ไว้แต่โจทย์เนี่ยให้มาในรูปของจุด2จุดถ้ามีจุด2จุดก็หาความชันได้จากเดลต้า y ส่วนเดลต้า x นะครับก็คือเอา y ลบกันหารด้วย x ลบกันนะครับนะนี่คือความรู้ของเรื่องเส้นตรงในม.3ที่น้องควรรู้ตรงไหนที่น้องอาจจะเรียนหรือเรียนไม่ถึงอาจจะไม่เข้าใจมากขึ้นเพราะนั้นน้องก็ต้องเข้าใจสิ่งที่อาจารย์พูดขออนุญาตพูดอีกครั้งหนึ่งคำว่าเส้นตรงสิ่งที่น้องจะต้องรู้ในตอนที่น้องเรียนอยู่นะครับหนูต้องรู้จักความชันอะไรคือความชันน้องเคยเดินขึ้นเขาไหมนั่นแหละเรียกว่าความชันนะครับเส้นตรงแต่ละเส้นมันจะมีความชันของมันแล้วมันจะหายังไงล่ะถ้ามีจุด2จุดน้องสามารถหาความชันได้จากเดลต้า y หารด้วยเดลต้า x ก็คือเอา y ลบกันหาร x ลบกันหรือถ้าอยู่ในรูปนี้รูปมาตรฐาน m จะเห็นเลยอยู่ในรูปทั่วไป ax บวก by บวก c ก็อยู่ในรูปลบ a ส่วน b แล้วความชันมีสัมพันธ์กันยังไงมีความสัมพันธ์กันคือถ้าความชันเท่ากัน2เส้นจะขนานกันถ้าความชันตั้งฉากกันแบบนี้แบบอุลตร้าแมนนะความชันคูณได้ลบ1นะครับปกติออกท่าทางไม่ค่อยถูกครับนะปกตินี่ถ้าเป็นบรรยายตามเวทีนะครับเดินทั่วเลยนะครับนะแปลงจะแปลงร่างอยู่แล้วนะครับอันนี้จอมันเล็กไปนิดนึงนะฮะอ่ะนี่คือความหมายของความชันต่างๆนะครับนะต่อไปเส้นตรงต้องเข้าใจนะต่อไปครับไวนิดนึงนะอะไรง่ายอาจารย์จะไปไวนิดนึงการอ่านแผนภูมิอันนี้ง่ายเลยเขาบอกแผนภูมิ4แท่ง4วิชาขอนักเรียนคน1ตั้งแต่ชั้นมัธยมม.1ถึงม.3นะครับ
ม .1 ถึงม .3 นะก็คือแท่งคนละสีหมายความว่าคนละมอนะครับการอ่านแผนภูมิต้องเข้าใจนะแกน y เป็นอะไรแกน x เป็นอะไรต้องรู้นะครับเป็นดังนี้ครับเขาถามว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบทั้ง3ปีนะครับของคะแนนสอบทั้ง3ปีของวิชาใดมากที่สุดน้องต้องดูดีว่าจะเอาอะไรบวกกันนะครับสิ่งที่หนูต้องดูก็คือโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามวิชานะครับวิชาของทั้ง3ปีก็คือไอ้ม .1 ม .2 ม .3 อ่ะนะครับเพราะนั้นถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือน้องจะต้องหาค่าเฉลี่ยของวิชาแต่ละวิชาออกมาแล้วดูว่าใครมีค่ามากที่สุดนะครับอาจารย์ถามพวกเราง่ายๆอย่างนี้นะครับถ้าสมมติทุกคนจะหาสังคมทุกคนทำยังไงค่าเฉลี่ยทำไงทุกคนก็ต้องเอาเลขทั้ง3ตัวที่ทุกคนเห็นคือ84 90 94ค่าเฉลี่ยนะมาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลข้อนี้มีข้อมูลกี่ตัว4ตัวน้องเยี่ยมมี่เยี่ยมมากเอาไปบวกกันก่อนค่ะแล้วหาค่าเฉลี่ยถูกต้องเอาเลขที่เห็นนะมาบวกกันแล้วหารด้วย3นะครับคือ3ชั้นแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับหนูไม่ต้องคิดเลขเยอะนะครับหนูดูตรงนี้80บวก90บวก90อาจารย์คิดเลขหลัก10ก่อน90บวก90เป็น180บวกอีก180เป็น260นะครับอันนี้บวกเลขแบบเป็นหลัก10ก่อนนะบวกทีละ10ก่อนแล้วเอา4มาบวกกัน4ตรงนี้บวก4ได้8แถวบ้านก็คือได้268ส่วน3ไม่ต้องหาเลขนะครับเพราะนั้นใครที่ไปนั่งหาเลขอยู่เสียเวลานะครับเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมไม่ต้องหาเลขอันนี้มี9 3ตัว9 3 27ก็ได้เป็น270หารด้วย3ต่อไปตัวนี้ครับ90บวก80บวก80อาจารย์แบ่ง2ตัวนี้ไปให้ตัวนี้มันก็กลายเป็น90 3ตัว9 3 27เหมือนกัน270อาจารย์อาจจะไม่บวกเลขให้ดูมากนะครับอันนี้แบ่ง2ไปให้นี่ตัวนี้เป็น90 90ก็10 180 180 272 272ทำไมอาจารย์ไม่หาเลขครับบางคนเห็นแล้วนะทำไมอาจารย์ไม่หาเลขเพราะว่าเขาต้องการว่าใครมีค่ามากที่สุดครับเขาไม่ต้องการว่าตอบเท่าไหร่นะฮะซึ่งช้อยข้อนี้ไม่ใช่ช้อยโทษตัวส่วนข้อนี้มันเป็นเลข3หมดเลยหนูไม่ต้องหารก็ได้ไม่ต้องดูก็ได้น้องก็ดูว่าใครมีค่ามากที่สุดไอ้นั่นแหละมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดนะครับเพราะนั้นข้อนี้ตอบวิทยาศาสตร์ครับมีค่ามากที่สุดนะฮะพอน้องเอามาบวกกันแล้วหาร3เนี่ยน้องจะหารก็ได้หรือไม่หารก็ได้นะครับน้องคิดง่ายๆ268กับ270เนี่ยอะไรมากตัวนั้นก็จะมากกว่านะฮะเพราะนั้นข้อนี้น้องจะเห็นว่ามีตัวที่มากที่สุดคำตอบข้อนี้คือวิทยาศาสตร์ครับตอบช้อยข้อที่4เนาะฝนฟับเลยคืออาจารย์ค่อนข้างเป็นโรคจิตในการอธิบายเยอะๆนะครับอธิบายหลายๆมุมมองอธิบายหลายๆขั้นอธิบายหลายๆภาพให้น้องได้เห็นภาพชัดๆนะฮะอาจารย์พยายามเป็นคนอาจารย์เป็นคนแบบนั้นแหละนะครับนะฮะมันนั้นการติว20ข้อเนี่ยเหมือนใช้เวลาสัก3ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะเหมือนจะนานแต่จริงๆทำจริงมันไม่ได้นานนะต่อไปข้อนี้โจทย์ให้มาว่าอาจารย์จะอ่านข้างบนตลอดนะถ้าเป็นแผนภูมิเนี่ยอาจารย์อ่านตลอดครับข้างบนนะโจทย์ถามว่าอาจารย์ให้มาว่าดีฮะโจทย์ให้มาว่าแผนภูมิรูปวงกลมแสดงรายจ่ายนี่แสดงรายจ่ายครับในเดือนมกราของครอบครัว1เป็นดังนี้ฮะค่าอาหาร 40% เป็นดังนี้เลยนะครับเพราะนั้นน้องจะเห็นว่ามีอยู่อันนึงที่มันยังไม่รู้เปอร์เซ็นต์คือค่าเดินทางน้องก็มานั่งหาพร้อมกันกับอาจารย์ก่อนทั้งหมดทั้งแผนภูมิวงกลมมันต้องรวมกันได้ 100% พอดีอันนี้ต้องรู้นะครับเพราะนั้นน้องปาไปแล้วเท่าไหร่80ปาไปแล้ว12 30แล้วบวกในใจนะ30แล้วต่อไปบวก22เป็น52บวก40เป็น92แสดงว่าทั้งหมดเนี่ยมันใช้ไปแล้ว 92% แสดงว่าเหลือให้ไอ้เดินทางเนี่ย 8% อาจารย์ยังไม่รู้นะว่าโจทย์ถามอะไรยังไม่รู้นะครับแต่รู้แค่นี้แหละว่าทั้งหมดต้องรวมได้ 100% นะครับต่อมาโจทย์ให้อะไรบ้างโจทย์บอกว่าถ้าในเดือนมกรา
ครอบครัวนี้จ่ายเงินค่าเดินทางไป960แล้วครอบครัวนี้มีรายจ่ายทั้งหมดเท่าไหร่จันถามพวกเราเล่นๆนะครับรายจ่ายทั้งหมดถามเล่นๆนะถามเล่นๆคิดเล่นๆอย่าเอาเป็นจริงจังอะไรมากรายจ่ายทั้งหมดคือกี่เปอร์เซ็นต์ครับฮัลโหลฮัลโหล123รายจ่ายทั้งหมดคือกี่เปอร์เซ็นต์ครับรายจ่ายทั้งหมดถ้าพูดอย่างนี้ต้องเข้าใจแล้วรายจ่ายทั้งหมดคือ 100% ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือโจทย์ถาม 100% ครับโจทย์ถาม 100% ทันไหมครับนี่เขาเรียกว่าการคนเข้าใจโจทย์จะเป็นแบบนี้นะครับโจทย์ถาม 100% แล้วยังไงล่ะแล้วยังไงนี่ครับอาจารย์อยากบอกจริงๆเนี่ยหมดหน้าที่อาจารย์แล้วนะครับบางคนทำเสร็จแล้วด้วยนะฮะเดี๋ยวเปิดไปดูหน่อยคนที่ตอบมาหน่อยบางคนตอบแล้วเห็นไหมก็จะมีหลายวิธีนะครับอ่ะเริ่มครับโจทย์ถาม 100% แสดงว่าที่ทุกคนเห็นตรงนี้เนี่ย 8% นะครับมีค่าเทียบเท่ากับ960บาทใช่ไม่ใช่ 8% มีค่าเทียบเท่ากับ160บาทนะฮะไม่ต้องไปทำอะไรมากเลยครับก็โจทย์ให้มาว่าค่าเดินทางเนี่ยเพราะค่าเดินทางเราคือ 8% คือ960แสดงว่า 8% มีค่าเทียบเท่ากับ960นี่คือที่โจทย์ให้มานะครับต่อมาต่อครับได้อย่างนี้แล้วยังไงต่อ 8% 960ถามเล่นๆเล่นๆนะอย่าคิดจริงจัง 1% มีค่าเท่าไหร่ครับฮะบางคนหึ 1% ทำไงก็8ไปหารเลยครับ8ไปหารทั้ง2ข้าง8หาร 8% เหลือ 1% 8ไปหาร960เนาะก็ได้เป็น960หารด้วย8คิดเลขไวๆจะได้120นะครับ818 8216 01ตัวทุกคนแล้วทำไปทำไมอาจารย์อ้าวโจทย์ถาม 100% ครับโจทย์ถาม 100% หนูมี 1% อยู่หนูอยากได้ 100% ใจจะขาดหนูก็คูณ100ตลอดสมการเพราะนั้น 100% ของเราก็จะมีค่าคูณ100เนาะคูณ100คูณ100ฝั่งซ้ายจะได้100คูณ100ฝั่งขวา120คูณ100ก็จะได้เป็น12,000คำตอบข้อนี้คือ12,000เพราะเราจะเห็นว่าที่เราทำมาเนี่ยเราจะได้คำตอบเท่ากันหมดเลยนะครับเท่ากับอาจารย์หมดเลยแต่ได้คนละวิธีนะครับวิธีเนี้ยมันก็จะมองเปลี่ยนมุมมองพวกเราได้นะครับคำตอบข้อนี้คือ 12,000 ครับตอบช้อยข้อที่4นะไปไวนิดนึงนะข้อนี้ไม่ยากนะครับข้อนี้ไม่ยากนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะวันนี้เด็กดูดีผู้ใหญ่ดูได้ครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะอาจารย์ไม่ลบคลิปไปไหนนะครับไม่ลบคลิปนะเดี๋ยวเอาคลิปอยู่ใน Facebook นี่แหละน้องแชร์เก็บไว้ได้เลยครับต่อไปข้อที่19ข้อที่19มาตาราง9ช่องมี9ช่องแต่ละช่องมีตัวอักษรอยู่1ตัวอยู่แล้วนะครับซึ่งประกอบด้วย A B C อย่างละ3ช่องก็หมายความว่าจะมี A 3ตัวมี B 3ตัวมี C 3ตัวนะครับจากนั้นวางแผ่นกระดาษแผ่นกระดาษแบบนี้นะครับเนี่ยปิด5แผ่นก็แสดงว่าปิดทับไป5ตัวอักษรนะฮะโดยปิดตามรูปดังนี้นะครับปิดตามรูปนะดังนี้เพราะนั้นนี่คือแผ่นภาพปิดอยู่นะครับปิดอยู่นะปิดอยู่ตามนี้ถ้าสุ่มแผ่นกระดาษที่ปิดทับตัวอักษร1แผ่นนะสุ่ม1แผ่นแล้วความน่าจะเป็นที่ได้ช่องที่มีอักตัวอักษร A เท่ากับข้อใดเมื่อเราขีดเส้นใต้ความน่าจะเป็นนะครับอาจารย์ไม่รู้พวกเราเรียนมายังไงแต่ความน่าจะเป็นเนี่ยมันหาได้จากสิ่งที่โจทย์สนใจหารด้วยจำนวนวิธีทั้งหมดเดี๋ยวฉันเขียนสวยๆหน่อยเผื่อพวกเราไปดูย้อนหลังทั้งหมดความน่าจะเป็นหารได้จากสิ่งที่โจทย์สนใจหารด้วยจำนวนวิธีทั้งหมดนะครับนี่คือคอนเซปต์หลักเลยในเรื่องความน่าจะเป็นนะฮะเราก็มาหากันครับสิ่งที่โจทย์สนใจโจทย์สนใจอะไรขออนุญาตใช้สีเหลืองไฮไลท์โจทย์สนใจคือช่องที่มีอักษรตัว A ครับช่องที่มีอักษรตัว Aน้องดูดีๆ A มันปลายไปแล้ว1ตัวแสดงว่าเหลือที่ช่องที่มันปิดทับอยู่ภายใต้นั้นคือ2ตัวหารด้วยจำนวนวิธีทั้งหมดจ
จำนวนวิธีทั้งหมดโจทย์สนใจอะไรครับโจทย์พูดถึงกระดาษที่ปิดทับนะครับแผ่นกระดาษที่ปิดทับแสดงว่าแผ่นกระดาษที่ปิดทับมีทั้งหมด5แผ่นนะฮะมี5แผ่นหลายๆคนเยี่ยมมากเลยครับคำตอบข้อนี้คือเศษ2ส่วน5ฝนฟับเลยเศษ2ส่วน5ซึ่งไม่ยากใช่ไหมฮะต่อไปนะครับไปต่อนะไว้นิดนึงต่อไปข้อสุดท้ายของ multiple choice นะครับสุดท้ายของ multiple choice มาดูกันว่าเรื่องอะไรความน่าจะเป็นเหมือนเดิมโอ้อาจารย์เชื่อว่าในนี้หลายคนชอบเรื่องความน่าจะเป็นนะครับตอนมอต้นยังง่ายอยู่นะครับอาจารย์บอกเลยเดี๋ยวเจอกันมอปลายนะครับความน่าจะเป็นนะครับสนุกสนานนะฮะต่อไปกล่องใบ1มีลูกบอลอยู่3 สีเป็นลูกบอลสีขาว4ลูกลูกบอลสีฟ้า8ลูกและลูกบอลสีแดงจำนวน1นี่ครับเห็นแล้วต้องขีดเลยเราไม่รู้สีแดงครับไม่รู้สีแดงถ้าสุ่มหยิบ1ลูกจากกล่องใบนี้ความน่าจะเป็นจะได้ลูกบอลสีขาวเท่ากับเศษ1ส่วน5ทุกคนครับโจทย์นี้เนี่ยน้องดูดีๆจะไม่ยากเลยนะครับเขาบอกว่าความน่าจะเป็นที่สุ่มได้ลูกบอลสีขาวเป็นเศษ1ส่วน5ถามพวกเรานิดเดียวความน่าจะเป็นหาได้จากอะไรครับหาได้จากสิ่งที่โจทย์สนใจหาด้วยจำนวนวิธีทั้งหมดนะฮะจำนวนวิธีทั้งหมดนี่คือสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับว่าความน่าจะเป็นเราได้ตามนี้นะฮะสิ่งที่โจทย์สนใจหารด้วยจำนวนวิธีทั้งหมดบางคนบอกอ้าวแล้วยังไงทุกคนครับตรงนี้เนี่ยอาจารย์จะไม่ทำตามหลักคณิตศาสตร์นะตรงนี้เนี่ยคือลูกบอลสีขาวแล้วลูกบอลสีขาวที่โจทย์สนใจเนี่ยโจทย์สนใจนะโจทย์สนใจลูกบอลสีขาวมันต้องมีกี่ลูกครับติ๊กตอกเขาบอกว่ามี4ลูกแต่ตอนนี้สีขาวตรงนี้มันเป็นเลข1จริงไหมฮะจริงๆแล้วมันใช่เลข1ไหมไม่ใช่มันต้องเป็นเลข4จริงไหมก็เราสนใจสีขาวตอนเราทำจริงเราต้องเขียน4ส่วนอะไรก็ว่าไปใช่ไหมฮะเพราะนั้นข้อนี้เนี่ยน้องเห็นเป็น1เนี่ยน้องก็ต้องคูณ4ทั้งบนทั้งล่างครับคูณ4ทั้งบนทั้งล่างถ้าไม่อยากแก้สมการอะไรมากนะเพราะนั้นสีขาวเนี่ยสีขาวจันเขียนย่อๆเลยนะสีขาวเนี่ยมันต้องเป็นเศษ4ส่วน20ครับวิธีการวิชามานตรงนี้นะครับมันคือการดูตรงนี้เรามี1ส่วน5อยู่แต่เราต้องการ4ลูกคูณ4บนล่างเลยนะครับพอน้องคูณ4บนล่างน้องจะเห็นว่าสิ่งที่โจทย์สนใจหารด้วยทั้งหมดเนี่ยนะครับน้องรู้อยู่แล้วว่าลูกบอลสีขาวเนี่ยมี4ลูกไม่เถียงเห็นชัดๆแต่ตรงนี้น้องจะดีอย่างน้องจะได้ว่าทั้งหมดมี20ลูกนะครับน้องรู้แล้วว่าสีขาวมี4สีฟ้ามี8มันรวมกันเป็น12ลูกแต่ทั้งหมดนะครับทั้งมวลมันต้องมี20ลูกแสดงว่าเหลือสีแดงคือเท่าไหร่8ลูกครับนี่คือมุมมองในการทำโจทย์นะฮะไม่ต้องไปเป็น x บวก20มันยากนะครับมันยากนะมันคิดลำบากนะต่อไปโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามกล่องใบนี้มีลูกบอลสีแดงกี่ลูกอ้าวจบแล้วครับกล่องใบนี้มีลูกบอลสีแดงกี่ลูกก็โจทย์เราได้มาแล้ว8ลูกคำตอบข้อนี้คือ8ลูกฝนฟับเลยเห็นไหมครับไม่ต้องไปนั่งแก้สมการอยู่เสียเวลานะครับนะต่อไปนะครับข้อที่21นะฮะเอาละเป็นข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องเติมคำตอบนะครับเติมคำตอบเป็นอัตนัยเป็นอัตนัย4คะแนนมี5ข้อเต็ม20คะแนนนะครับมาดูกันว่าอัตนัยข้อแรกพูดถึงเรื่องอะไรข้อแรกพูดถึงช่างไม้มีไม้อยู่3ท่อนโดยไม้ท่อน1ยาว6เมตรและไม้ท่อนที่2สั้นกว่าเห็นคำนี้ไหมสั้นกว่าท่อนที่1อยู่ 1.35 เมตรแสดงว่าท่อน1ได้แล้วนะท่อน1คือ6ท่อน2มันต้องสั้นกว่าก็คือ6 -1.35 นะครับ
ไม่ยากเลยใช่ไหมจริงๆน้องคิดเลขธรรมดานี่มันก็ออกแล้วนะครับนะแสดงว่าท่อน2เนี่ยมันจะได้เป็น6ลบ 1.35 ถ้าน้องคิดเลขไม่ผิดมันจะเป็น 4.65 4.65 เห็นไหมครับไม่ยากเลยนะต่อไปซ่อนแล้วท่อนนะฮะท่อนที่3ขออนุญาตทานน้ำนิดนึงทุกคนใครทำเสร็จแล้วทำเลยนะครับนะใครไม่เข้าใจเดี๋ยวน้องแชร์ไว้นะครับแชร์เก็บไว้นะเสียงอาจารย์ไม่ค่อยดีนึงเนาะเพราะว่ามันย้ายมา4วันแล้วนะครับมันย้ายมา4วันก็จะเสียงก็จะประมาณนี้แหละจะหลอนๆนิดหนึ่งนะครับนะท่อนที่3เขาบอกว่าเป็น1เศษ2ส่วน5เท่าของความยาวท่อนที่2ความหมายก็คือน้องเปลี่ยนตรงนี้ก่อนจะได้ง่ายๆนะฮะเปลี่ยนได้เนาะตอนประถมน้องก็เรียนคูณไขว้แล้วบวก5คูณ1ได้5บวก2เป็น7ส่วน5เพราะนั้นถ้าพูดความหมายตรงนี้ก็หมายความว่า7ส่วน5เท่าของความยาวท่อนที่2นะครับถ้าเขียนเป็นสมการเนี่ยน้องจะได้ว่าท่อนที่3ท่อน3เป็นใช่ไหมเป็นเศษ7ส่วน5ของคือคูณเห็นไหมความยาวท่อน2ท่อน2อย่างนี้นะครับเพราะนั้นท่อน3ของเราจะมีค่าเท่ากับ7ส่วน5ของท่อน2ท่อน2ได้แล้วคือ4.65ประมาณนี้เห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องมองให้ออกว่าโจทย์มันถามอะไรอะไรเงี้ยเราจะได้คำนวณได้เนาะไม่น่ายากตรงนี้ที่เหลือตัดเลขครับตัดเลขออกมาฮะ5ตัด4ไม่ได้ใส่จุด46 59 45จับลบกันเหลือเศษ1ชักค่าลงมาไป15 53 15พวกเราจะได้เป็น7คูณกับ 0.93ก็คูณเลย7321ใส่1ทด2 9763ทด2เป็น63เป็น65นะครับ7คูณ0ได้0ทด6เป็น6ก็กลายเป็น 6.5 โจทย์ถามอะไรเนี่ยโจทย์ถามท่อนไม้ท่อนที่3ยาวกี่เมตรได้แล้วครับท่อนที่3ตามนี้นะครับตอบ 6.5 เมตรวันสอบก็ฝน0เดี๋ยวนะฝน06วันสอบเนี่ยพวกเราจะฝน3หลักนะครับ3หลักคือ00.51ทศยม2ตำแหน่งนะครับประมาณนี้เพราะนั้นน้องๆอย่าเพิ่งกังวลนะว่าจะฝนอะไรนะครับเอาเป็นว่าวันสอบต้องกังวลว่าจะเอาอะไรไปฝนดีกว่านะครับนะมันมีช่องให้ฝนอยู่แล้วน้องมันไม่ยากหรอกนะจะเอาอะไรไปฝนดีกว่านะครับนะเพราะนั้นอยากให้พวกเราเห็นภาพนี้แหละนะครับในการทำโจทย์นะต่อไปข้อ22ถังเก็บน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง10ฟุตมีน้ำเต็มถังเมื่อสูบน้ำออกไป300ลูกบาศก์ฟุตแล้วทำให้น้ำในถังลดลงจากเดิม2ฟุตถังเก็บน้ำนี้ยาวกี่ฟุตถ้าพวกเรานึกไม่ออกนะครับอาจารย์ขอยัดวาดรูปให้พวกเราเห็นชัดๆแล้วกันนะฮะประมาณนี้นะครับประมาณนี้อาจารย์สอนคณิตศาสตร์นะครับนะไม่ให้สอนศิลปะนะครับว่ารูปไม่สวยขออภัยด้วยนะครับนะสวยเพราะแอปนั่นนี่นะครับอันนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวอยู่ไหนวะยากแล้วเริ่มยากแล้วชีวิตนี้เริ่มยากแล้วครับเห็นไหมให้มองให้เป็นถังนะครับนะบอกถังนี้นะครับมีความกว้าง10ฟุต10ตรงนี้10ฟุตนะครับเมื่อสูบน้ำออกไป300ฟุตนะทำให้น้ำในถังลดลงจากเดิม2ฟุตแสดงว่าน้ำในถังเนี่ยมันก็มีอยู่ประมาณหนึ่งนะฮะมันก็มีอยู่ประมาณหนึ่งนะครับพอสูบน้ำออกไป300ฟุตเนี่ยลดลง2ฟุตนะครับเพราะนั้นถ้าอาจารย์จะพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆนะครับน้ำที่หายไปเนี่ยที่สูบออกไปเนี่ยกับน้ำที่หายไปเนี่ยเหมือนกันนะครับน้ำที่สูบออกไปกับน้ำที่หายไปเหมือนกันนะครับไอ้น้ำที่สูบออกไปก็เหมือนกับน้ำที่อยู่เคยอยู่ในกล่องนั่นแหละนะครับแสดงว่าน้องจะเห็นว่ามันมีปริมาตร300ที่หายไปนะที่หายไปอาจารย์เขียนสมการให้ดูนะครับที่หายไปจะเท่ากับ
ว้างคูณยาวคูณสูงเอาทีละอันนะครับทางฝั่งขวาน้องรู้จักสูตรนี้ไหมครับกว้างคูณยาวคูณสูงกว้างคูณยาวก็คือพื้นที่ฐานนะครับคูณสูงคือความสูงของปริมาตรตัวนั้นนะฮะพอน้องเข้าใจตรงนี้แล้วอาจารย์ขออธิบายนิดนึงนะครับปริมาตรที่หายไปน้องรู้แหละคือ300ความกว้างความยาวน้องแทนค่าได้ความกว้างของน้องคือ10ความยาวน้องไม่รู้คือใส่ยอยักษ์ไว้ตรงนี้ไม่รู้ยอยักษ์ความยาวไม่รู้แต่ตรงนี้สำคัญครับความสูงครับจะใช้สูงที่ไหนจะใช้สูงที่น้ำมันลดลงถ้าพูดภาษาชาวบ้านใช่ไหมง่ายๆน้ำลดลงก็คือความสูงมันลดลงไป2เซนแสดงว่าน้ำที่หายไปเนี่ยมันหายไป2เซนต้องใช้ความสูงคือ2เซนตรงนั้นทันไหมครับคืออธิบายเฉยๆเนี่ยอาจจะเข้าใจยากแต่อธิบายด้วยเสียงเนี่ยน้องฟังอาจารย์มองท่าทางอาจารย์น้องจะเข้าใจนะครับน้ำที่หายไปเนี่ยมันก็คำนวณได้จากกว้างคูณยาวคูณสูงเหมือนกันแต่สูงตัวนี้ต้องใช้เลข2นะครับที่เหลือน้องคำนวณมาน้องจะได้ยาวแล้วครับ10จะคูณอยู่ไปหาร2จะคูณอยู่ไปหารแสดงว่าข้างซ้ายน้องจะเป็น300หารด้วย10คูณ2ตัดเลขครับ0ตัด0ชับๆ2ขึ้นไปตัด15ชับๆตัดกันเหลือ15เพราะฉะนั้นยาวข้อนี้มีค่าเท่ากับ15ข้อนี้ตอนน้องไปฝนก็ฝน 015.00 ฝนอย่างนี้นะครับฝนทศนิยมด้วยไม่มีก็ใส่จุด00ไว้เห็นไหมไม่ยากไม่ยากเกินความสามารถพวกเราแน่นอนนะครับสู้อีกนิดอีก3ข้อสู้ๆนะครับต่อไปเราจะได้เอาวิดีโอนี้ไปดูได้หลายๆครั้งฟังเยอะๆฟังซ้ำๆจะทำได้เองนะฮะต่อไปอ๋อน้องเยมมี่บอกคิดผิดไม่เป็นไรครับสู้ครับนะเดี๋ยวมาฝึกในเพจอาจารย์บ่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมีโจทย์ทุกวันนะครับนะโจทย์ทุกวันก็จะมีคณิตศาสตร์ทุกๆวันลองมาทำดูนะครับนะอะไรที่เราเคยเรียนแล้วก็ลองมาทำดูไม่ยากอ่ะข้อ23ข้อ23ถามว่าข้อมูลชุด1ประกอบด้วย3 4 4 5 8 8 8 8 2ตัว9 10ถ้าเพิ่มข้อมูลอีก2จำนวนอ่ะเพิ่มนะครับอีก2จำนวนทำให้ข้อมูลทั้ง10จำนวนมีมัธยฐานเท่ากับ4และฐานนิยมเท่ากับ6แล้วผลบวกของจำนวนที่เพิ่มขึ้นมีค่าเท่าไหร่ถ้าพูดให้เราเข้าใจง่ายๆคือเขาถามว่าไอ้เลข2ตัวที่เพิ่มเข้ามาใหม่อ่ะรวมได้เท่าไหร่นี่เขาถามตัวนี้ครับเนี่ยเขาถามไอ้2จำนวนเนี้ยรวมกันได้เท่าไหร่นะโดยเขาให้คำใบ้มาเป็นนักสืบเลยให้คำใบ้มาว่ามีฐานนิยมเท่ากับ4ทุกคนครับฐานนิยมเท่ากับ4ตอนนี้น้องมีตัวเลขอยู่ทั้งหมดกี่ตัวนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8แสดงว่าพอน้องเห็นอย่างนี้เนี่ยมี8ตัวแต่ต้องการเพิ่มไปอีก2ตัวให้มันเป็น10ตัวคำว่าฐานนิยมเท่ากับ4เนี่ยมันคือจำนวนที่ซ้ำกันมากที่สุดนะครับน้องจะเห็นว่าเลข4กับเลข4เลข8กับเลข8เนี่ยมันซ้ำกันเท่ากันมันซ้ำกัน2ตัวแต่เขาบอกฐานนิยมเป็น4แสดง8ต้องไม่ใช่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือ4ต้องมีจำนวนมากกว่าแสดงว่าข้อนี้มันจะต้องมี4เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะครับมันจะต้องมี4ของเราเนี่ยเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งแน่นอนแต่คำถามคือเลข4เนี่ยจะเป็น2ตัวที่เพิ่มไปด้วยกันเลยไหมคำตอบคือไม่ได้ครับไม่ได้เพราะอะไรอาจารย์จะทำให้ดูง่ายๆแล้วกันตอนนี้เลข4เรามี2ตัวบางคนบอกอ้าวนี่ไงเลข4มันต้องซ้ำมากกว่าเพื่อนเลยนะครับแสดงว่าหนูเพิ่มเลข4ไป2ตัวเลยได้ไหมอ่ะดูครับหนูเพิ่มเลข4ไป2ตัวนี่2ตัวนี้นะที่เพิ่มมาแล้วนี่ก็8 8 9 10เหมือนเดิมคำถามคือได้ไหมคำตอบคือไม่ได้เพราะอะไรครับเพิ่มมา2ตัวเลยไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าเขาให้เงื่อนไขมาต่อเขาให้หลักฐานมาอีกอันหนึ่งว่ามัธยฐานต้องเป็น6นะมัธยฐานคือน้องริวบอกว่าอีก3วันสอบสู้ครับใครไม่เก่งคณิตศาสตร์ก็ต้องสู้เราไม่เก่งอาจจะทำไม่ได้100เต็มไม่เป็นไรแต่เราภูมิใจจากคะแนนที่เราได้นะฮะแบบค่าเฉลี่ยทั้งประเทศอยู่ที่25คะแนนเราได้30นี่โชว์เลยกูไม่เก่งแต่กูได้30เว้ยอะไรเงี้ยนะฮะ
เขาเรียกว่าเหนือค่าเฉลี่ยคนทั่วไปเหนือกว่าคนทั่วไปนะครับพอน้องเพิ่ม4เข้าไปทั้งหมดเลยคำถามคือเพิ่มไม่ได้เพราะว่ามัธยฐานเขาให้มาว่าเป็น6มัธยฐานคือข้อมูลที่อยู่กึ่งกลางข้อนี้มีข้อมูล10ตัวข้อที่อยู่กึ่งกลางข้อมูลที่อยู่กึ่งกลางคือข้อมูลระหว่างตัวที่5กับตัวที่6แถวบ้านเรียกตัวที่ 5.5 น้องนับครับ1 2 3 4 5ตรงนี้คือข้อมูลที่อยู่ตรงกลางมันไม่ได้6ครับน้องเอา4บวก5หาร2เนี่ยมันไม่ได้6แสดงว่าที่น้องเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันผิดนะครับเพราะนั้นน้องเพิ่มเข้า4เข้าไปได้แค่ตัวเดียวอีกตัวหนึ่งน้องไม่รู้ครับเพราะนั้นเราต้องลบเลข4ตัวนี้ออกใส่เป็น x เข้าไปเราไม่รู้ว่าเพิ่มเลขอะไรเข้าไปอีกตัวหนึ่งแต่รู้ว่าเพิ่ม4เข้าไปแล้วนะตัวหนึ่งทันป่ะน้องเพิ่ม4เข้าไปแล้วนะตัวหนึ่งนะครับเพราะนั้นจะขยับตีกรอบตรงนี้ไว้นะครับตีกรอบตรงนี้ไว้หนูเพิ่ม4ไปแล้วนะ1ตัวนะเพิ่มไปแล้วนะ1ตัวต่อมาเขาบอกว่ามัธยฐานของข้อมูลเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ6มัธยฐานคือข้อมูลที่เรียงจากน้อยไปมากแล้วแล้วหาตัวที่อยู่กึ่งกลางนะฮะน้องก็ต้องเอา x กับ5เนี่ยมารวมกัน x กับ5มารวมกันแล้วหาร2มันต้องได้6เขาเรียกว่าตัวที่อยู่กึ่งกลางนะครับตัวที่อยู่กึ่งกลาง x คือตัวที่5เลข5คือตัวที่6นะครับเอามาบวกกันหาร2จะได้ตัวที่อยู่กึ่งกลางแล้วแก้สมการออกมานะครับ2คูณไขว้ไปเป็นเท่าไหร่ครับ12ทั้งนี้ x บวก5ไว้นิ่งๆ5จากบวกอยู่ย้ายไปลบนะครับเพราะฉะนั้น x ของเรามีค่าเท่ากับ7ทันไหม x ของเรามีค่าเท่ากับ7นะครับแสดงว่าตัวที่เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งคือ7ทันไหมแสดงนี้เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งคือ7นะครับเอาแล้วไงต่ออ่ะเราได้ตัวที่เพิ่มมา2ตัวแล้วเราเพิ่ม4เข้าไปตัวหนึ่งเพิ่ม7เข้าไปตัวหนึ่งโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามผลบวกของ2จำนวนเลยเราก็เอา7บวก4 7บวก4ก็จะกลายเป็น11ครับคำตอบข้อนี้คือ11แล้วก็ฝนเลย 011.00 นี่คือคำตอบของข้อที่23นะครับไปต่อนะอันนี้ไม่ยากมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถิติที่น้องเรียนมาค่าเฉลี่ยมัธยฐานฐานนิยมต้องรู้นะครับว่ามันหายังไงบ้างต่อไปข้อที่24ครับข้อ24ถามว่าสวนสัตว์แห่งหนึ่งเก็บค่าเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่คนละ80บาทเด็กคนละ50บาทเริ่มมีเงินมาแล้วนะครับมีผู้ใหญ่กับเด็กแล้วนะฮะในวันที่ผ่านมามีผู้ใหญ่และเด็กเข้าชมสวนสัตว์รวมกันทั้งหมด 1,000 คนซึ่งในจำนวนนี้มีเด็กเข้าชมฟรี120คนและผู้ใหญ่ทุกคนจ่ายค่าเข้าชมสวนสัตว์หมดเลยนะครับถ้าในวันที่ผ่านมาสวนสัตว์นี้ได้ค่าเข้าชม 62,000 บาทเขาถามว่าแล้วเด็กเข้าสวนสัตว์เนี่ยทั้งหมดกี่คนเริ่มนะจ๊ะทำไงครับเริ่มแรกน้องต้องดูก่อนว่าโจทย์มันพูดถึงเรื่องอะไรใครตั้งสมการไม่เป็นนะโจทย์มันพูดถึงเรื่องอะไรข้อนี้นะฮะเพราะฉะนั้นข้อ24ถ้าพวกเราดูดีๆและดูชัดๆนะครับแจนเย็นเนี่ยพวกเราจะได้ว่าในเนี้ยนะครับในโจทย์เนี้ยนะมีแค่2ประเด็นเองนะครับมีแค่2ประเด็นคือประเด็นที่เป็นค่าเข้าชมนะค่าเข้าชมค่าเข้าดีกว่าเขียนค่าเข้ากับอะไรอ่ะกับจำนวนคนกับคนแล้วกันจันเขียนแบบนี้สำหรับคนที่ตั้งสมการไม่แม่นนะน้องดูแค่นี้แหละนะครับแล้วน้องจะทำได้เองนะครับมันไม่ยากนะต่อมาแล้วเราจะไงก็คือ2สมการที่1ต้องเป็นคนหรือเป็นค่าเข้าก็ได้แต่น้องต้องดูดีว่าจำนวนคนเนี่ยจะทำให้ได้ค่าเข้าขึ้นมานะครับเช่นคนเข้า500คนก็คูณเข้าไปดิคนละเท่าไหร่นะฮะแสดงว่าน้องต้องตั้งสมการที่เป็นคนกับค่าเข้าให้ได้นะคนบอกอ่านโจทย์ก็งงแล้วนะเอางงอยู่แล้วนะครับหลายคนงงอยู่แล้วโจทย์ยาวๆแบบนี้นะครับลองสูตรที่การบอกตอบ25ป่ะคะมาดูนะครับประเด็นคือมันมี2สมการแน่นอนคือสมการที่เป็นค่าเข้าเงินค่าเข้ากับจำนวนคนเพราะนั้นอาจารย์ยกเลยครับยกอะไรมันมีผู้ใหญ่กับเด็กใช่ไหมฮะอาจารย์ก็ให้ผู้ใหญ่มี x คนให้เด็กมี y คน
จบแล้วแล้วเขาบอกว่ามีผู้ใหญ่และเด็กเข้าชมสวนสัตว์รวมกันทั้งหมด 1,000 คนประเด็นอยู่ตรงนี้ครับมันมีเด็กที่เข้าฟรีด้วย120คนนะฮะ120คนแสดงว่าน้องจะต้องทำยังไงอย่างแรกนะถ้าเป็นสมการค่าเข้าเงินค่าเข้าเด็กเข้าฟรีเนี่ยเราไม่นับทันไหมครับเด็กเข้าฟรีเราไม่นับถ้าเป็นค่าเข้านะเพราะนั้นสมการค่าเข้าน้องจะได้เป็นอะไรครับขออนุญาตค่าเข้าก่อนผู้ใหญ่80บาทมีกี่คนมี x คนแสดงว่า 80x บวกกับเด็กมี y คนคนละ50บาทก็เป็น 50y เท่ากับนี่คือเงินค่าเข้านะครับเพราะนั้นเราก็มาดูครับเงินค่าเข้าโจทย์ว่าไงครับเงินค่าเข้าเนี่ยได้ค่าเข้าชมทั้งหมดเป็นเงิน 62,000 บาทนี่คือสมการค่าเข้าให้เป็นสมการที่1ต่อไปคือสมการคนน้องครับ x เนี่ยอาจารย์เชื่อว่าไม่มีปัญหา x มันคือผู้ใหญ่นะครับเขาบอกมีคนเข้ารวมกันน้องดูคำนี้นะรวมกันทั้งหมด 1,000 คนประเด็นคือน้องจะเอา x บวก y เนี่ยมันคือผู้ใหญ่กับเด็กใช่ไหมผู้ใหญ่ x คนเด็ก y คนผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยรวมกันได้เป็นรวมกันได้เป็นเท่าไหร่โจทย์ให้มา 1,000 คนเลยได้ไหมคำถามคือได้ไหมได้ไหมถ้าน้อง x บวก y เป็นพันคนเลยเนี่ยแสดงว่า y ที่น้องเอามาคำนวณเนี่ยมันคือเด็กทั้งหมดนะครับเอาแล้วเด็กทั้งหมดไม่ได้เหรออาจารย์มันจะไม่ได้ตรงนี้สิครับมันเป็น y เดียวกันเพราะนั้นใน y ตรงนี้เนี่ย y ของจำนวนคนตรงนี้มันคือไม่รวม120คนแสดงว่า y นี้ก็ไม่รวม120คนนะฮะเพราะ y ข้างบนเนี่ยมันเป็นจำนวนคนที่เข้าจริงนะครับคนที่เสียตังค์เข้าพูดงี้ดีกว่าคนที่เสียตังค์เข้านะฮะเพราะฉะนั้นน้องจะต้องข้อนี้จะต้องเป็นสมการตรงนี้ไม่ใช่ 1,000 น้องต้องลบคนที่เป็นฟรีออกนะครับจะได้เป็น880ครับเข้าใจตรงนี้ไหมไม่ใช่880เท่าไหร่วะ 8,800 นะฮะเนี่ยน้องต้องเข้าใจตรงนี้เข้าใจประเด็นตรงนี้ก่อนนะครับพอน้องเห็นภาพแล้วต้องรู้นะครับทำไม y นี้มันใช้กับ y นี้มันต้องเป็น y เดียวกัน y คนที่เสียตังค์เข้านะครับเพราะว่าถ้าเป็น y ทุกคนเนี่ยเลขตรงนี้จะคาดเคลื่อนมันจะไม่ได้ 62,000 แล้วตอนน้องใส่ y เข้าไปนะครับมันต้องเป็น y ที่คนที่เสียตังค์เข้านะครับพอน้องได้สมการนี้เป็นสมการที่2คำถามคือทำยังไงต่อไม่รู้ครับไม่รู้เพราะยังไม่รู้โจทย์ถามอะไรนะฮะโจทย์ถามเด็กที่เข้าชมสวนสัตว์ทั้งหมดกี่คนแน่นอนเราให้เด็กเป็น y แน่นะครับแต่เด็กที่เข้าชมสวนสัตว์เนี่ยมันคือ y บวก120ครับทำไมงั้นน่ะก็เด็กที่เข้าชมทั้งหมดเขาไม่ได้บอกว่าเด็กที่เสียตังค์นะครับเพราะนั้นโจทย์ถามว่า y บวก120มีค่าเท่าไหร่น้องหาค่า y ได้ก็จบแล้วครับขั้นตอนการตั้งสมการเสร็จแล้วนะครับต่อไปขั้นตอนการแก้สมการอยากหา y กำจัด x ครับอยากหา y กำจัด x นะฮะแต่ก่อนที่น้องจะคำจัด x เนี่ยนะครับน้องเยมี่บอกทำไมเป็น 8,800 นะฮะเหรออาจารย์ถูกแล้วเหรอ880คือเริ่มง่วงแล้วนะครับนะ 1,000 ลบ120ใช่ไหม 1,000 ลบ120โอเคนะ 1,000 ลบ120เป็น880นะครับขออภัยนะครับนะฮะโอเค8,800 นี่เมาแล้วนะครับนะถูกต้องเลยนะครับพอน้องได้สมการเงี้ยออกมานะครับอย่างแรกคือจะต้องแก้สมการแล้วแหละนะครับก่อนจะแก้นิดหนึ่งได้ไหมทุกคนอาจารย์ปรับสมการที่1ก่อนให้ตัวเลขมันน้อยกว่านี้บางคนบอกเฮ้ยปรับได้ด้วยเหรออาจารย์เดี๋ยวปรับให้ดูสมการที่1เนี่ยมันเลข80 50เนี่ยเลขมันเยอะอาจารย์เอาเลข10หารตลอดในสมการที่1เนี่ยหารตลอดเลยเลข10เอา10หารตลอดมันจะเหลือ 8xบวกกับ 5y บวกกับ 6,200 นี่คือสมการที่อะไรก็ว่าไปสมการที่3จริงๆไม่ต้องเขียนให้เยอะก็ได้นะครับเพราะนั้นข้อนี้เราจะกำจัด x หา y ครับเอา8คูณเลย8คูณสมการที่2เพื่ออะไรครับเพื่อให้หน้า x ตรงนี้มันตรงกันนะครับสัมประสิทธิ์แล้วก็เริ่ม8คูณเลยครับ8คูณเลยเป็น 8x บวกกับ 8y มีค่าเท่ากับ
คูณ8เข้าไป8คูณ0ได้0 88 64ใส่4ทด6 88 64ทด6เป็น80นะครับตรงนี้น้องจะได้เป็น80 88 64ทด6เป็น70สิเป็น70สิ70เป็นสมการที่4อะไรก็ว่าไปนะฮะสมการที่4ประกาศไม่ติดแล้วสมการที่4เพราะฉะนั้นสมการนี้เราไม่ต้องไปดูแล้วเราปรับมาแล้วเราไม่ต้องไปดูแล้วมันปรับมาแล้วนะครับเริ่มครับเราก็จับสมการลบกันเลยครับเพื่อกำจัดตัวแปร x นะฮะจับสมการที่4อาจารย์เห็นว่า 7,040 เนี่ยมันเยอะกว่าจับสมการที่4ลบออกจากสมการที่3นะครับเอาล่างตั้งไปลบข้างบนนะล่างตั้งล่างตั้งเพราะฉะนั้น 8y ตั้งจะได้เป็นลบกับ 5y จะเป็น 3y เท่ากับตรงนี้ 7,040 ลบกับ6,200ก็จะได้เป็นเท่าไหร่840นะครับ840ทันไหมทันไหมทันไหมไม่พอแล้วที่ขอญาตเขียนตรงนี้ต่อเอา y เอา3ไปหารเพราะฉะนั้น y เดียวของเรามีค่าเท่าไหร่ครับ3ไปหาร3 1 3 3 2 6นะครับ3 2 6 8 3 24 280นะครับแล้วอย่าพึ่งฝนนะจ๊ะซอยลาดคิดตามฟังให้เยอะดูเยอะๆนะฮะเยี่ยมมากเรียกคนมาดูครับนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยอาจารย์ไม่ลบคลิปไปไหนนะครับน้องดูไม่ทันก็เดี๋ยวกดแชร์ไปนะครับอย่าเพิ่งตอบ Y เลยนะครับ Y ไม่ได้ตอบ280นะครับข้อนี้เอา Y ตอบ280แหละแต่ข้อนี้เขาไม่ได้ถามค่า Y เขาถามเด็กที่เข้าชมทั้งหมดซึ่งเราเคลียร์ไปแล้วว่าคือ Y บวก120นะครับเราก็120บวก280นะเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือ400วันสอบแล้วก็ฝน 400.00 ก็ได้คำตอบแล้วครับนะนี่คือข้อสอบข้อที่24นะครับในเรื่องเกี่ยวกับการแก้สมการแบบนี้นะฮะต่อไปข้อสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูครับโจทย์บอกว่ากำหนดให้ AB ขนานกับ CD มีเรื่องไงมีเส้นมาให้แล้วBC AB ไม่ใช่หรอวะเนี่ย AB ขนานกับ CD นี่เส้นสีเหลืองขนานกันนะครับต่อมาเขาบอกว่า BC เส้นสีเขียวนะขนานกับ DE ขนานกันนะครับแล้วจุด C อยู่บน AE จุด C ว่าเส้นตรง AE นะครับและ AB ยาว6หน่วยโจทย์ให้มาแล้วนะ AB ยาว6หน่วย CD ยาว10หน่วยให้มาแล้วและ AE ยาว24หน่วยนะครับเพราะนั้นน้องจะเห็น AE ตรงนี้ออกมานะฮะโจทย์ถามว่า AC ยาวเท่าไหร่ตรงไหนครับ AC นี่ครับโจทย์ถาม AC ยาวเท่าไหร่คือเส้นที่อาจารย์เขียน question mark สีแดงไว้เขาจะเขียนยึกๆตรงนี้นะน้องจะได้เห็นสีแดงนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามนะครับดูยังไงน้องจะดูไงวะเนี่ยบางคนดูดูทีละสีนะครับดูทีละสีสีเหลืองสีเหลืองสองเส้นที่ขนานกันมีเส้นตรงมาตัดเราก็วัดมุมได้มุมแย้งน้องดูสีเหลืองนะแล้วมีสีเขียวมาตัดนึกภาพตอนที่น้องทำแบบเนี้ยแต่ตอนนี้มันตะแคงเส้นแนวนอนเป็นเส้นสีเหลืองเส้นนี้เป็นเส้นสีเขียวสีเหลืองมันขนานกันแล้วมีสีเขียวมาตัดแสดงว่ามุมแย้งเท่ากันนะครับมุมแย้งเท่ากันคือมุมไหนครับมีเส้นสีเขียวมาตัดเราจะเห็นว่ามุมแย้งเนี่ยที่มันเท่ากันเราจะเห็นว่าพอเราดูตรงนี้เนี่ยจากสีเขียวมาตัดเราจะเห็นภาพไม่ค่อยชัดนะครับตรงนี้คือตรงนี้เห็นไหมฮะแต่ว่ามันจะใช้ไม่ได้นะฮะแต่ถ้าดูใหม่สีเหลืองขนานกันเส้นนี้มาตัดเห็นไหมฮะมาดูได้หลายเส้นไงนะครับสีเหลืองตัดกันมีเส้น AE มาตัดนะครับคือเส้นสีแดงดีกว่าเอาเป็นเส้นสีชมพูก็ได้นี่มันต้องลองหลายๆรูปครับลองหลายๆทางนะถ้าน้องมองหลายทางแล้วมองไม่ออกเนี่ยก็ลองกลับทางมั่งกลับมาเหมือนเดิมเส้นสีเหลืองเดี๋ยวขอยัดย้อนนิดนึงมันทับกันนี่เส้นสีเหลืองขนานกันเส้นสีชมพูมาตัดมุมแย้งเท่ากันตรงไหนมันแย้งกันครับนี่ครับตรงนี้นั่นแหละใช้ได้แล้วแหละนี่ที่อาจารย์ใส่จุดทึบๆตรงนี้
เส้นสีเหลืองตัดกันเอ้ยโทษที่เส้นสีเหลืองขนานกันเส้นสีชมพูตัดกันพอตัดแล้วทำให้มุมแย้งมันเท่ากันแล้วไงต่อดูเหมือนเดิมครับดูเหมือนเดิมเส้นสีเขียวขนานกันดูเส้นสีเขียวขนานกันต้องมองมุมมองนะเห็นไหมมุมมองเนี่ยสำคัญกว่าความรู้นะครับนะฮะจินตนาการสำคัญกว่าเยอะเลยนะฮะต่อไปเส้นสีเขียวขนานกันนะครับเส้นสีเขียวขนานกันเส้นสีชมพูมาตัดนะฮะจะทำให้มุมแย้งมันเท่ากันขนานกันขนานกันเส้นสีชมพูมาตัดจะทำให้มุมแย้งตรงนี้เท่ากันนะครับเพราะนั้นเราจะได้สรุปว่ามุมแย้งตรงนี้ก็จะเท่ากันที่กากบาทแล้วน้องเห็นสามเหลี่ยมอะไรไหมครับเห็นสามเหลี่ยมอะไรไหมสามเหลี่ยมเนี่ยมีมุมที่เท่ากันอยู่กี่คู่แล้วสองคู่แล้วดูให้เป็นสามเหลี่ยมนะดูให้เป็นสามเหลี่ยมนะนี่สามเหลี่ยมสีเขียวกับสามเหลี่ยมสีชมพูนะครับดูให้เป็นสามเหลี่ยมนะครับนี่ดูให้เป็นสามเหลี่ยมมีมุมเท่ากัน2คู่แล้วแสดงว่าอีกคู่ต้องเท่ากันแน่นอนนะฮะอีกคู่ต้องเท่ากันแน่นอนเพราะนั้นอาจารย์ขออนุญาตใส่ติ๊กถูกไว้เพราะนั้นจากรูปที่เราคำนวณพลิกไปพลิกมาหมุนไปหมุนมาเนี่ยเราจะได้ว่าสามเหลี่ยม ABC นะครับมีความคล้ายกับสามเหลี่ยม CDE ถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือสีเขียวคล้ายกับสีชมพูนะครับสีเขียวคล้ายกับสีชมพูพอมันคล้ายกันแสดงว่าอัตราส่วนด้านที่สมในกันเนี่ยจะมีค่าเท่ากันนะครับอัตราส่วนด้านที่สมในกันเนี่ยจะมีค่าเท่ากันแล้วยังไงน้องดูนะครับถ้าใครฝึกมาบ่อยๆจะรู้ว่าน้องควรจะเอาด้านไหนตั้งนี่ครับน้องเห็นด้านนี้ไหมน้องจะต้องเอา AB ตั้งแล้วหารด้วย CDAB ตั้งแล้วหารด้วย CD จะมีค่าเท่ากับดูดีนะน้องเอารูปเล็กตั้งแล้วเอารูปใหญ่มาหารตัวต่อมาน้องก็จะต้องเอารูปที่โจทย์ถามตั้งไม่ใช่รูปโจทย์ถามโทษดีรูปที่น้องเอาขึ้นทีแรกตั้งนะครับก็คือรูปเล็กตั้งแต่ตรงนี้แหละที่เป็นปัญหาหลายคนมากๆนะครับคือจะเอาด้านไหนตั้งต่อไปพอน้องรู้ AB ตรงนี้มันคือรู้ความยาวด้านนะครับแต่พอที่เหลือน้องไม่รู้ตรงนี้ครับแล้วซึ่ง AC เนี่ยโจทย์ถามน้องเอา AC ตั้งแล้วหารด้วยพอน้องเอาตรงนี้ตั้งน้องก็ต้องเอาตรงนี้ตั้งเหมือนกันน้องเห็นตัวที่อาจารย์ทำสัญลักษณ์ไว้ไหมตรงเนี้ยเห็นไหมครับตัวจุดกับตัวกากบาทเนี่ยน้องจะรู้ว่าด้านไหนสมในกันมันจะเป็นคู่ที่มีสัญลักษณ์เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นน้อง AC ตั้งน้องก็ต้องเอา CE มาหารด้วยCE นี่ C อยู่นี่นะ CE นะฮะน้องแทนเลขดูแล้วน้องจะเห็นภาพอะไรน้องแทนเลขนะครับ AB น้องได้6 CD น้องได้อะไรครับ CD น้องได้10เท่ากับ AC ไม่รู้โจทย์ถามหารด้วย CE ก็ไม่รู้เราไม่รู้เลยครับพวกเราตัดเลขครับตัดเลข6กับ10น้องตัดกันได้เท่าไหร่ครับ6กับ10 2ตัด2ตัด6เป็น3 2ตัด10เป็น5แสดงว่าถ้าพูดง่ายๆ AC ของน้องเนี่ย AC ส่วน CE ของน้องเนี่ยมีค่าเท่ากับ3ส่วน5บางคนถามอ้าวอาจารย์แล้วโจทย์มันถามตัวนี้เนี่ยหนูจะรู้ได้ไงเนี่ยโจทย์ถาม AC แล้วหนูจะหายังไงข้อนี้นะถ้าน้องไม่รู้เทคนิคนิดเดียวตรงนี้เนี่ยน้องทำโจทย์ข้อนี้ไม่ได้เลยนะครับไม่สามารถหาคำตอบได้เลยนะเพราะอะไรรู้ไหมครับน้องดูตรงนี้ครับดูนิดนึงน้องไม่รู้ว่า AC เท่าไหร่น้องไม่รู้ว่า AC เท่าไหร่น้องไม่รู้ว่า CE เท่าไหร่แต่พวกเรารู้อย่างหนึ่งว่าตรงนี้นะขอย่าเขียนตรงนี้นะเรารู้ว่า AC บวก CE ได้เท่าไหร่ครับฮัลโหลอย่าเพิ่งหลับกันนะครับนะฮะเรารู้ว่า AC บวก CE ได้เท่าไหร่ครับเรารู้ว่า AC บวก CE เนี่ยมันได้ความยาวทั้งหมดนี้เลยเห็นไหม AC คือเส้นเล็กๆตรงนี้ CE คือเส้นนี้รวมกันเนี่ยอ้าวหายไปไหนวะเนี่ยหายเดี๋ยวนะทุกคนหายหายอ่ะหายเอาใหม่ AC กับ CE เรารวมกัน
ได้24เรารู้เพราะโจทย์ให้มานะครับเพราะนั้นตรงนี้ต้องจะได้เป็น24ถ้าพูดภาษาคนง่ายๆนะครับเรารู้ว่า AC มันเป็น3ส่วน5เนี่ย AC กับ CE เนี่ยมันเป็น3ส่วน5แสดงว่า AC เป็น3ส่วน CE เป็น5ส่วนทันไหมครับเพราะนั้นถ้าอาจารย์จะเขียนงี้ทุกคนจะงงไหมครับดูนะครับเขียนตรงไหนดีเรารู้ว่า AC บวก CE เนี่ยนะฮะมันมีค่าเท่ากับ24แต่รู้ต่อมาว่า AC มีค่า3ส่วน CE มี5ส่วนแสดงว่า AC บวก CE เนี่ยถ้ามองเป็นอัตราส่วนมันจะมีค่าทั้งหมด8ส่วนครับ8ส่วนมีค่าเท่ากับ24แสดงว่า1ส่วนอันนี้ไม่ต้องคณิตศาสตร์จ๋าอะไรมากนะครับ1ส่วนมีค่าเท่ากับ3ก็8หารตลอดเลยนะครับเอา8หารตลอดทันไหมฮะขออนุญาตทวนความคิดตรงนี้ให้พวกเราอีกครั้งนึงเพราะในช่องแชทตอนนี้นี่เงียบมากนะครับพอถึงข้อนี้เนี่ยนะเงียบเหมือนไม่มีใครอยู่เลยนะครับซึ่งอยู่กันเยอะมากนะครับนะอาจารย์ก็อนุมานได้ว่านะฮะอนุมานได้ว่านะฮะจะค่อนข้างจะสับสนนิดนึงแล้วกันอย่างแรกนะน้องต้องพิสูจน์ให้อาจารย์เห็นก่อนว่าสามเหลี่ยมรูปสีเขียวกับสามเหลี่ยมรูปสีชมพูเนี่ยมันคล้ายกันพอมันคล้ายกันแล้วอัตราส่วนด้านที่สมในกันเนี่ยจะมีค่าเท่ากันนะครับบางคนบอกด้านที่สมในคืออะไรด้านที่สมในก็คือด้านที่อาจารย์ทำสัญลักษณ์เหมือนกันน้องเห็น AB ไหมล่ะครับ AB มันคือจุดกระถูกน้องเห็น CD ไหมมันคือจุดกระถูกนั่นเขาเรียกว่าด้านที่สมในกันถ้าน้องเอามาหารกันเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากันทุกอัตราส่วนเลยนะครับทุกอัตราส่วนเลยแสดงว่าน้องเอา AB หารด้วย CD ก็จะมีค่าเท่ากับ AC หารด้วย CE เหมือนกันพอน้องใส่ตัวเลข AB น้องรู้ CD น้องรู้ใส่แล้วน้องตัดได้3ส่วน5น้องก็จะได้ว่าขอจะคิดเลขตรงนี้นะน้องก็จะได้ว่า AC ส่วน CE ของเราเนี่ยเมื่อคำนวณแล้วเนี่ยน้องจะได้3ส่วน5ถ้ามองเป็นอัตราส่วนก็หมายความว่า A มี3ส่วน C มี5ส่วนแสดงว่า AC รวมกับ CE นะดูข้างบนนะน้องจะได้8ส่วนค่าเท่ากับ24รู้ได้ไงอ่ะเขาให้มาว่าทั้งหมดยาว24นะครับเพราะนั้น1ส่วนจะยาว3หน่วยนะครับ1ส่วนจะยาว3หน่วยนะฮะแล้วยังไงต่ออาจารย์น้องก็ดูตรงนี้ครับโจทย์ถามใครครับโจทย์ถาม AC ครับเราไม่รู้หรอกว่า AC มันยาวเท่าไหร่แต่พวกเรารู้แน่ว่า AC มันยาวกี่ส่วน AC มันยาว3ส่วนแสดงว่า1ส่วนที่เราหามามีค่าเท่ากับ3เพราะฉะนั้น3ส่วนมีค่าเท่ากับ9ครับคำตอบข้อนี้คือ9ฮะ9ถ้วนด้วยนะครับพอวันที่น้องไปฝนน้องต้องฝน 009.00 คำตอบข้อนี้คือ9ครับใครไม่เข้าใจน้องจะต้องไปดูทีละส่วนสามเหลี่ยมคล้ายคืออะไรแล้วพอเป็นสามเหลี่ยมคล้ายมันคำนวณได้ยังไงพอมันคำนวณได้เป็นเศษส่วนแล้วทำไมอาจารย์ถึงแปลความว่า AC ต่อ CE เนี่ยมีค่าเท่ากับ3ต่อ5ทำไมถึงแปลความอย่างนั้นได้นะครับแล้วพอแปลความเป็นอัตราส่วนแล้วเนี่ยมันเอาไปช่วยอะไรกับโจทย์ข้อนี้ได้นะครับนี่คือความหมายของแต่ละขั้นตอนในโจทย์ข้อนี้แล้วทุกคนอย่าจำนะครับอย่าจำว่าโจทย์ต้องออกแบบนี้แน่นอนแต่สิ่งน้องต้องจำแล้วน้องต้องเข้าใจคือขั้นตอนที่อาจารย์ให้ดูตรงนี้สามเหลี่ยมคล้ายคืออะไรเศษส่วนคืออะไรทำไมถึงตั้งแบบนี้แล้วตรงนี้คืออะไรแล้วทำไมถึงได้8ทำไมถึงได้24อยากให้น้องเข้าใจคำพูดเหล่านี้มากกว่านะครับนะอันนี้ก็เป็นข้อสุดท้ายของข้อสอบปีล่าสุดนะครับก็เอามาคำนวณให้พวกเราดูเอามาเฉลยพวกเราเห็นภาพว่าบางข้อมีมุมมองให้เราเห็นอยู่นะฮะเดี๋ยวคลิปนี้อาจารย์ไม่ลบครับน้องแชร์เก็บไว้นะครับก็วันนี้ก็ด้วยเวลานะครับโอ้เกือบ3ชั่วโมงเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจนี้ไว้ด้วยนะครับจะสอบสนามไหนอาจารย์ก็พยายามจะติวให้พวกเราเห็นภาพแล้วกันนะครับวันนี้ก็ด้วยเวลาครับนะพอสมควรขอให้ทุกคนหลับฝันดีครับแล้วใครที่กำลังท้อแท้อยู่อาจารย์เป็นกำลังใจให้นะครับท้อแท้มีแต่เมืองจีนครับนะฮะท้อจริงๆมันไม่มีหรอกครับนะฮะนะเพราะนั้นขอให้ทุกคนฝึกฝนเยอะๆนะครับก็ฝันดีครับ
าจารย์เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับสวัสดีครับ